โดยคลิปนี้นะครับผมมันจะเป็นการรวมคลิปทั้งหมดในเทนคูเซตนะครับผมโดยเทคูเซตโดยที่คลิปเทนคูเซตนี่ครับผมมันก็มันก็จะเป็นเทนคูเซตภาพผสมบทนั่นเองซึ่งภาพผสมมบทน,นะครับก็คือจะเป็นภาคที่ก่อนที่เกมมันจะออกนะโดยที่โมเดลนะครับผมมันจะออกในวันที่29ตุลาคม2024นะครับผมซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวก่อนที่เกมนั้นนะ่ะมันจะออกนะถ้าสมมุติว่าคุณนั้นได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล และเพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในที่ชื้นและมืดมนอยู่ในสนามเพ่าที่เต็มไปด้วยการเสริมกําลังอยู่หลายครั้งทหารรอบตัวคุณนั้นต่างก็ตัวสั่นและสวดภาวนาด้านหลังของคุณนั้นได้มีเครื่องจักรยักษ์อะไรบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกควันคุณนั้นไม่สามารถมองเห็นด้านบนเครื่องจักรนี้ได้และเหนือสนามเพ่านี้เองก็เต็มไปด้วยไม้กางเขนจํานวนหนานแน่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่าไม้กางเขนนี้มันคือการไว้อะไรแก่ผู้ตายหรือเปล่าหรือมันเอาไว้หยุดการลุกคืบของศัตรู แต่คุณก็จะรู้ดีในภายหลังว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอยู่ยักษศัตรูของคุณได้อย่างแท้จริงในดินแดนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ยาวหลายกิโลเมตรทหารจํานวนนับไม่ถ้วนนั้นได้เสียชีวิตจากการโจมตีและการป้องกันอนุภาคของศาสตราวุธ เหล่าผู้ที่ดูแลด้านศาสนานในสงครามนะั้นต่างก็ทําการสวดมนต์เป็นครั้งสุดท้ายคุณนั้นจะรู้ดีว่าชีวิตของคุณกำลังเริ่มนับถอยหลังแล้วเพราะศัตรูที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเคลื่อนจากที่คุณนั้นเป็นเจ้าของเสียอีกในโลกนี้นะแทบจะเกือบสิ้นหวังในโลกนี้นะมนุษยชาติและพลังแห่งนรกนั้นได้ต่อสู้กันยาวนานถึง800ปีมนุษยชาตินั้นไม่เคยพอออกจากเงามืดของยุคกลางได้อย่างแท้จริงนี่คือสงครามคูเสดบนสนามเพลาเป็นเกมกระดานต่อสู้ในยุคคคใหหมมม่่ซึงลายลายยยๆนนนนะรัะปปััับบกกจไปปเเีท mmer ถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์อย่างโฟติเคแล้วทั้งสองอย่างนี้ถือว่ามีเซตติ้งและสไตล์ที่คล้ายกันซึ่งเกมกระดานนี้ครับผมนั้นได้มาเจอโดยบังเอิญน,นะแล้วก็แบบงานศิละปะนี่โอ้โหวาดออกมาได้เดือดมากครับมันจะเป็นที่น่าดึงดูดในทันทีสำหรับคนที่ชอบแนวลึกลับแนวโฟติเคอะไรพวกนี้คุณจะชอบงานอาร์ตของไอ เทนคูเซตนี่อย่างแน่นอนโดยที่ในมุมมองของโลกนี้รวมไปถึงเซตติ้งนะครับของเกมกระดานนี้นี่มันมีความคล้ายคลึงกับโฟติเคอยู่สนะ้วซึ่งเทนคูเซตนี่ครับมันจะเป็นเกมดาร์คแฟนตาซีนะครับเช่นเดียวกับจักรวาลกริมดาของวอร์แฮมเมอร์นะแต่ว่าในเทนคูเซตมันก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่ามันมนาไปเซตติ้งเรื่องที่เป็นอนาคตอันไกลโพ้นมีองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลเกยวกับจักรวาลบางส่วนและรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทางศาสนานะครับที่มันสําคัญและมันโดดเด่นกวนะ่า ว่าว a r h แฮมเมนั้นมันเป็นแบบโลกที่ประสมผสานกันระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์ซึ่งเทนคลูเซตนะครับมันก็จะเป็นการเกี่ยวกับาศาสนาและเทพเจ้านั่นเองนะเป็นธีมประมาณนี้นะโดยที่โลกเบื้องหลังของเทนคลูเซตนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยสงครามค r ูเซ d e ครั้งที่1 ซึ่งมันก็จะตรงกับประวัติศาสตร์โลกเรานะครับก็คือว่าสงคารามครูเสดครั้งที่1น,นี่มันเกิดขึ้นในปี196ใน,นเอค็คผมซึ่งความคิดริเริ่มที่เริ่มโดยคริสจักรลาตินพวกเขานั้นได้รับการส่งนักสแสวงบุญติดอาวุธไปยังทางตะวันออกไกลเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายบางอย่างและทําการสถาปะน,ะอนาอาณาจักรสงครามครูเสดขึ้น4แห่งแต่ในโลกของเทนครูเสดนะครับมันก็จะมีบางส่วนอิงจากสงครามครูเสดจริงๆนะก็คือว่าหลังจากในชัยชนะในช่วงแรกที่หลังจากยึดกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วทหารบางส่วนนะครับ อนไรการควบคุมความสุขและความป่าเถื่อนในการข่มเหงชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นการกระตุ้นความสนใจแห่งนรกและในที่สุดแล้วขอบเขตกั้นระหว่างความเป็นจริงและนรกนันก็ได้ถูกทำลายแลอปีศาจนั้นได้ไหลผ่านประตูพอร์ทัลเข้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและสิ่งที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือว่าพิธีกรรมอะไรที่ทําให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้แต่ก่อนที่เราจะพูดต่อไปนะครับคำถามนี้อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่านะับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโลกมนุษย์น่าจะต้องตกอยู่ในสงครามอันเป็นนิรันดร์และใช้สงครามระหว่างมนุษย์ต่อสู้กับมนุษย์อีกแล้วแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับทั่วทั้งแผ่นโลกภายใต้ระด,ดับเทคโนโลยีและสภาวะการผลิตที่ล้าหลังมนุษย์นั้นจะเป็นที่ต้องหยุดยั้ยงการลุกขื้ครั้งใหญ่ของกอง,กองทัพปีศาจมันเป็นเพียงความฝันขขอออองงงงงงงนน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 โ่่่่่่เเเเาา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 ททททททัััั้้้้กกกกกก็็็มมมมมุุุุษษยยยยย์์ดดูปปปรระะบบบแแแแลลีีีีศตตสภ ตาของปีศาจมันนันก็ไม่ต่างอะไรกับมแมลงวันเราปีศาจนั้นทําการเข้ายึดของแควนลิเวนอย่างรวดเร็วซึ่งแควนลิเวนนี้น่าจะตั้งอยู่แถวแนวชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับมนุษย์จัลนูมานได้ล่มเหลวในการลมนี้จากสถานที่แห่งนี้พวกเขาได้ถูกสังเวยให้แก่ปีศาจและมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมีไว้เพื่อแปลรล่ามากกว่าที่จะฆ่า แปลงร่างมาเป็นผู้รับใช้ที่พักดีที่สุดของเราจอมอสูรในสงคราม8 0 0ปีที่ผ่านมาเราฆ่ารับใช้ปีศาจนี้นั้นก็ได้กลายเป็นกระดูกสลังของอำนาจในแนโลกพวกเขานั้นทำหน้าที่เป็นทหารธรรมดาและกลายเป็นเหยื่อล่อปืนใหญ่พวกปีศาจนั้นได้ปล่อยให้มนุษย์ต้องสาบเหล่านี้นะั้นเป็นแนวหน้าในการต่อสู้มันถือว่าเป็นวิธีการโจมตีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากมนุษยชาติน้นพ่ายแพ้อย,อย่างสิ้นเชิงในเวลานี้จะไม่มีเรื่องราวให้ติดตามต่อแต่ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆนั้นก็พลิกผันไปในทางที่ดีขึึ้้าาา้นน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 นไไดดดดมมมีีเเหลาาาาาิิ12 12คคใชุกกกรระััถงจววบซททอศ นั้นถูกประคุมไปด้วยแสงพวกเขานั้นอ้างว่าพวกเขานั้นได้ใช้เลือดและเนื้อของพระเยซูถ้าสามารถมีพลังอัสสิทธิ์อันทรงพลังนี้ได้และสามารถปราบมารได้กองทัพครูเสดและกองทัพที่เหลือนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาและพวกเขาก็สามารถลู่ลอยก,กำลังพลได้กว่า10,000แในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้เคลื่อนตัวมาอย่างตำแหน่งที่ควรจะเป็นประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับทำการต่อสู้อันดุเดือดพาราดินได้เสียชีวิตในการต่อสู้กับปีศาจและผูวเขานั้นได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและ,นะนลข,ขน มาจากนรกระดับที่3แลเะว่าจะป้องกันไม่ให้ปีศาจเร่เงรีบเข้าไปในยุโรปในคราวเดียวได้ก็ตามแต่ผู้คนนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าในตอนนี้นะั้นไม่ได้มีความช่วยเหลือาจากเหล่าพาราดินแล้วพวกเขาจะไม่สามารถชนะได้อีกต่อไปพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้เลยดนงนั้นาพาราดินที่เหลืออีกสิบเอ็ดคนนั้นอน,นุญาตให้ทางคริสจักรนั้นทำการรักษาซากศพของอัศาวินคนที่สิบสองสอนการเล่นแร่แปรธาตุและการคนน้นยิงให้แก่พวกเขา อันที่จริงแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์นในโลกไปดีกระบวนการที่ทําให้เราคริดจักรนะั้นทําการสร้างยอดมนุษย์ได้มันก็คือการโคนลเลือดเนื้อบ่าไม่เแก่ผู้ศรัทธาด้วยของขวัญสุดพิเศษทําการรับประทานส่วนหนึ่งของร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ศรัทธานั้นจะเปลี่ยนจากทหารที่อ่อนแอกลายเป็นสงที่ค่อนข้างคล้ายกับแอสตาเตในวอร์แฮมเมอ เพียงแต่ว่า,มาเมล็ดยีนเหล่านี้นั้นทันที่ที่ถูกเผยแพร่เข้าไปนั้นเหล่าพานาดินที่เกิดใหม่นะั้นจะถูกเรียกว่าพาราดินเลือดและเนื้อหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นพวกเขาก็จะเข้าร่วมกับการละคำสั่งของคริสจกักรโดยต้องการให้พวกเขานนั้ต่อสู้เขานั้นในความเป็นจริงอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้นคาคริสจักรนั้นจะคงเปลี่ยนแปลงวิธีการและแปราัดดังเดิมอีกด้วยช่วยให้สามารถผลิตทหารชั้นยอดที่โดดเด่นได้ทหารพิเศษเหล่านี้นนก็ได้การปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งพาลาดินเหล่านี้นั้นมีอยู่10สาขาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าโลกเช่นนี้นั้นจะมืดมนและน่าเบื่อผู้คนน่าจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับกองทัพแห่งนรกต่อไปด้วยเหตุน,นี้เองประเทศในโลกทางอาหรับได้ทําการสร้างด่านหน้าจํานวนมากเป็นฐานทัพและป้อมปราการทาาหารป้อมปราการทาาหารขนาดใหญ่และต่อเนื่องเหล่านี้นะั้นเรียกว่ากําแพงเหล็กมันเกิดจะล้อมรอบเพื่อทำภูมิภาคลิแวนเอาไว้ประเทศอาหรับทั้งหมดนั้นทุ่มเทพ,พลังงานและกําลังในการเล่นแร่แปรธาตุพวกขเขาดันได้ฝากความหวังไว้กับเวทมวนตร์อสมพลังเหล่านี้ในการหยุดกองทัพปีศาจให้้้คคคลุกกกีมเเเขาาาาาาาบชนนนนนผ่่งงออฟรรริืั็ววสดย ทำการบรรจุเข้ารับการโจมตีกระหลอมปีศาจทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนในเวลาเดียวกันโลกคริสเตียนก็ยังไม่เกียดขานแต่ที่ทางการวิจัยของพวกเขานน้นแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงหลังจากที่คริสจักรนั้นได้สัมผัสกับเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมแบบหยาบๆแล้วพวกเขาตก็ได้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสรีระวิทยาของมนุษย์และการวิจัยชุดเกราะสิ่งเหล่านีนะ้ทำให้พวกเขาตมีแนวโน้มที่ทำการฝึกทหารชั้นยอดต่อไปมาพร้อมกับชุดเกราะที่ดียิ่งขึ้น พอรับมือกับกองทัพธรรมดาในแนวหน้าของศัตรูได้แบบแค่บีบคอน,นั้นก็ตายแล้วเวลานั้นได้ล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่14เมื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า,าปีศาจนั้นได้ทำการปล่อยไวรัสชั่วร้ายที่เรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์สีดำมันนั้นเทียบเท่ากับการมาโลกในโลกปัจจุบันโดยไวรัสนี้จัดทำขึ้นโดยปีศาจเบลเซบับหรือที่รู้จักกันในนามโหลดออฟไฟหรือโหลดออฟไฟเออร์ไวรัสนี้ไม่เพียงแต่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นมันน่าจะนำความตายมายังโลกใบนี้ก่าวก็คือว่าไวรัส ถ้าหาว่าผู้เขานั้นได้ตายไปแล้วในปี1,340มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากลุกขึ้นจากหลุมศพก้าวไปยังโลกตะวันตกอย่างมั่นคงซึ่งสิ่งนี้นะั้นมันดูคล้ายกับโรคระบาดของเทพเนอร์เกิลในวอร์แฮมเมอร์ที่จะเปลี่ยนผู้คนใหน้กลายเป็นโรคระบาดซอมบี้และในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองชาร์นออฟอาร์ก็ได้ก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาวิกฤตนากลุ่มผู้ศรัทธาไปสู่แนวหน้าปัดเป่าโรคระบาดที่กำลังรุดลามจนในที่สุดแล้วในปี1,429จอห์นออฟอาร์นั้นก็ได้กลายเป็นเดอะลิวิงเซ ออ่นแลงปีที่1,573ผู้นำเป็นกองทัพปิซาร์ชั้นที่13และ5ได้ทำการล้อมกลุ่มคอนสแตนติเดเร์บลและในที่สุดแล้วก็สามารถยึดเมืองสำคัญแห่งนี้และนี่เป็นการลุกรลนครั้งใหญ่ต่อโลกมนุษย์ถ้าหาปาสจ,าจากกัดจักรวรรดิไบเซนไทยที่ต้องรับแรงกดดันทางด้านตะวันออกแล้วก็ปิซารนน้นจะสามารถบุกยุโรปได้โดยตรงอย่างง่ายได้ในเวลาเดียวกันสนามรบในแอฟริกาเหนือนั้นก็ได้ถอยล่นอย่างต่อเนื่องในปีที่1,666ปิซารนั้นก็ทำการเข้ายึดช่องแคบยิบลอตาได้อย่างสมบูรณ์เเปปป็นปรรระะตูททีี่่่2พือจกากกบุุยโ โดยหลังจากนี้เราจะมาพูดถึงป้อมปราการแห่งโลกอย่างโซเฟียกันสักคู่หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทป้อมปราการโซเฟียนั้นเป็นป้อมปราการแห่งเดียวที่จะเป็นถนนเชื่อมต่อถึงยุโรปมันนันก็มีการป้องกันอย่างแข็งขันไม่แพ้กันได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาถือว่าเป็นความสําคัญลำดับแรกในการป้องกันยุโรปจากการลุกลามของปีศาจชาวเมืองเมืองนี้นั้นได้รับความเคารพและพิธีรักของชาวยุโรปให้เปรียบมือกับวอร์แฮมเมอร์นะครับมันก็ปิดเสมือนกับประตูแห่งคาเดียมันนั้นเป็นแนวหน้าในการต่อสู้การล ทหารที่ต่อสู้อยู่ในโซเฟียนี้เป็นทหารที่กล้าหาญและมีอำนาจมากที่สุดประเทศต่างๆในยุโรปนั้นทำการจัดสรรหาอุปกรณ์และอาวุธให้แก่ทางโซเฟียทั้งกระสุนโลหะและยังรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมทำการรับผิดชอบงานหลอมผลิตอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเมืองนี้นั้นมีภูมิประเทศที่แปลกเป็นอย่างมากมีป้อมไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารทางศาสนาโบราณซึ่เป็นการผสมผสานกันระหว่างอุตสาหกรรมชั้นสูงและศาสนามันนับเป็นการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยกับประเพณี มีการผลิตอาวุธอุปกรณ์ใหม่จากเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่องท้องฟ้านะับปกคลุมไปด้วยควันสีดำแต่ในใจกลางเมืองและมหาวิหารแห่งนี้นะั้นจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อยู่สเสมอสองครามหลายปีทําให้เทคโนโลยีของมนุษย์ในโลกนี้นะั้นผิดเพี้ยนไปอย่างมากในอีกด้านหนึ่งเนะื่องจากการหุกคามจากปีศาจ ผู้คนนั้นต้องการคริสจัรเพื่อปกป้องตัวเองดังนั้นอาวุธอุปรกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันเนื่องจากความรุนแรงของสองคารามที่ีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเลาอาวุธเย็นธรรมดานะั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อีกต่อไปพวกเขานั้นเรนิ่มคิดค้นพัฒนาเกาะระบายความร้อนต่างๆทําให้ทหารนั้นดูแปลกไปอย่างมากแต่ภายใต้ชุดเกราะที่เย็นนี้กลับมีหัวใจที่ร,ร่าเรอนแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งจากคุมนรกนั้นก็ไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันในปีที่1866นักวทาาสรนอรด,นดปัุุ่เ็บ มีเพียงปีศาจและนักวิทยาศาสตร์เที่ยงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวนี้และก็ไม่มีใครรู้ว่าีพวกปีศาจนั้นได้แอบวางเรือมำน้ำในี้ใกล้กับช่องแคบยิบรอกตาในปีที่1870เรือรบหลวงของอังกฤษนั้นได้เข้าร่วมในการลบทางเรือกับกองทัพปีศาจเรือลบของอังกฤษที่ยังคงใช้พลังงานอาน้รีย์มันก็ได้ถูกเรือดำน้ำของปีศาจนั้นทำการควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงกองเรือหลววของอังกฤษนั้นได้พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์เพราะในยุโรปนั้นยังไม่ได้สัมผัสกับยุุคแแหห่่่่งงงงงงงกกกกกาาาาารรรรรขนน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 นพพลละะะะตออี้้้้ททททววปปเเเเมมิััั็ยยไถูสสศโจึ เป็นสิ่งสําคัญไปอย่างมากเรื่องของเหล่าพ่อค้านั้นไม่เพียงแต่ได้รับการคุ้มครองจากกองเรือเท่านั้นมันนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งส่วนใหญ่และพวกเขาจะถูกบังคับให้หยุดเดินเรือการขาดแคลนอาหารและความไม่สะดวกด้านโลจิสติกนั้นนําไปสู่ปัญหาทางด้านอาหารในถิ่นทุรกันดารอย่างกว้างขวางในปีที่1,894เรื่องนานนั้นได้นําไปสู่ความขัดแย้งและการรุนแรงมากยิ่งขึ้นปีนี้จะถกเรียกว่าปีแห่ง3อุปกรณ์แห่งการทําลายล้างนยคอมโนดแห่งนรกทําการลอบปลงประชาชนบาสันตาป,ป่าศัสตราสูงสุด และจกักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันผู้ศรัทธาในโลกยุโรปตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายซึ่งสมัยนี้นั้นไม่มีผู้นำในช่วงเวลาที่ไร้ผู้นำนี่เองโชคร้ายนั้นก็ยังไม่สุดเพียงแค่นี้กองทัพหลาผู้นอกรีได้รับคำสั่งจากขุนนางปีศาจจากคุมนรกชั้นที่7รถถังจำนวนมหาศาลทําการเปิดการโจมตีแบบสายฟ้าแลบในยุโรปทําลายเมืองและแนวป้องกันต่างๆมากมายเนือหน้าของศัตรูนั้นก้าเข้าสู่บริเวณใกล้เคียงกับออสเตรีย คนต่างศาสนานั้นเริ่มชดใช้ด้วยการสูญเสียผู้คนจํานวนมากพวกเขานนั้นได้ทาการเหยียบย่าดินแดนแห่งสเปนเปิดแนวรบสองข้าวสมุทรไฮบีเรียซึ่งตอนนี้นั้นสงครามก็ได้พัวพันอยู่ที่ยุโรปมาป่า8 0 0ปีแล้วในมาสงครามอันดุเดือดที่สุดเปลตรฟ้าเห็นรถกำลังแผดเผาไปทั่วทั้งทวีปกระตุ้นให้ผู้คนนั้นตื่นจากชัยชนะในอดีตเข้าใจข้อได้จริงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทฤษฎีที่ว่ามีการระเบิดทางเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์ของเรานั้นมันมีความหมายแค่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นการเติบโตอย่าง ในตระหนักรู้ว่าความศรัทธาและความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้จำเป็นที่ต้องมีเหล็กและกระสุนเพื่อทำลายศัตรูเป็นผลทำให้มนุษย์นั้นได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสีดำมากมายที่อยู่เหนือกาลเวลาทั้งปืนกลหนนะักป้อมปราการสนามเผาซึ่งก็ไม่จะเป็นที่ต้องอธิบายมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดนั่นก็คือป้อมป,ปราการเคลื่อนที่ขนาดยักษ์และทหารเทคโนโลยีชีวภาพอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าอาวุธเหล่านี้นั้นจะได้รับพรจากวัตถุศักดษษษิ์ ไลฟ์เอร์อัตโนมัติปืนกลมือหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษรุ่นลักของทหารนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆมันนั้นยังคงรักษาลักษณะของชุดเกราะยุคก,กลางไว้และนี่ก็คือเกมกระดานมันุสงครามเป็นสิ่งที่ขาดอาวุธพิเศษไปไม่ได้แต่มันนั้นก็ถูกจำกัดพื้นที่เอาไว้ซึ่งผมก็จะไปลงรายละเอียดในส่วนนี้มากนะครับเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วมนุษย,ายชาติก็ได้มาถึงปี1914ซึ่งปี1914นี้เองครับผมนันก็จะเป็นธีมหลักของเกมกระดานในครั้งนี้เป็นแห่งงงสสสคคครราามมมเเทูล้า ซึ่ปี1914นะครับถ้าอิงตามประวัติศาสตร์ในโลกปัจจุบันก็คือสองครามโลกครั้งที่1นั่นเองแต่ว่าสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้จะปราศจากฝ่ายสัมพ,พันธมิตรหรือฝ่ายศัตร,รูแต่ในอารยธรรมของเทนคูเซ่นั้นจะเป็นสงครามนิรันดร์ระหว่างโลกกับกองทัพแห่งปีศาจจากนรกในสงครามครั้งนี้เองสองครามส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดหรือรอบๆข้านั้นไม่มีโซนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยทั้งสองฝ่ายนั้นกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ในแนวหน้าทําการกินซึ่งกันและกันรูปแบบเกมกระดานนี้ค่อนข้างง่ายนอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดที่เกี่ยวกับจํานวนตัวหมากที่สามารถวางบนโต๊ะได้ในคราวเดียวผู้เล่นนะครับต้องให้ความสำคั กับการประสานงานทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยต่างๆให้มากขึ้นทุกขั้นตอนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทั้งงบประมาณอย่างชานฉลาดและนี่ก็คือโลกของเทรนด์คูเซตสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดและมืดมนโหดร้ายยิ่งกว่าการต่อสู้จริงซึ่งเกมกระดานนี้นะั้นมันจะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับวอร์แฮมเมอร์ก็ว่าได้นะเทรนด์คูเซตเนี่ยครับมันใช้การต่อสู้แบบมากรูปบนโต๊ะป หลัักนน่เองโดยผู้เล่นนะครับจะสามารถเลือกฝ่ายต่างๆเหล่าทัพต่างๆนั่นและหารเหล่านั้นในกลุ่มต่างๆก็จะมีฟังก์ชันในการเปิดใช้งานและรวมไปถึงว่ามันนั้นก็จะมีรายละเอียดแต่ละตัวมากก็คือว่ามันมีค่าสเตตัสนั้นบอกนั่นเองครับผมอย่างไรเสียก็าต,ตามครับก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้เรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าในสงครามคูเสดสนามเพราะนี้นั้นมันนั้นได้มี กลุ่มใดบ้างในโลกใบนี้โดยในคลิปก่อนนะครับผมได้กล่าวไว้แล้วว่าสงครามการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับปีศาจนั้กิเวลายาวนานกว่า800ปีและแน่นอนว่ามนุษย์และปีศาจนั้น ถือว่าเป็นสองขั้วอำนาจที่สําคัญในทีมหลักของโลกนี้แม้ว่าในฝ่ายมนุษย์นะครับทีมหลักของพวกเขานนั้จะดูเหมือนกับทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นทหารทั่วไปพวกเขานั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันและรวมไปถึงรูปหลักได้ในขณะเดียวกันนะครับเหล่าปีศาจก,ก็ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป้าหมายหลักของพวกเขานั้นก็คือการทาลายล้างอาณาจักรมนุษย์ให้สินส้นซากยางไรเสียก็ตามครับผมเนื่องจากว่าปีศาจนี่มันนั้นได้แบ่งออกเป็นชั้นๆนั่นเองนะซึ่งปีศาจในแต่ละชั้นนะครับมันมลลมนั้นก ดีมันน้นได้ระบุเอาไว้ว่าในคุมนรกแต่ละระดับนั้นจะมีความสอดคล้องกับความชั่วร้ายที่แตกต่างกันและรวมไปถึงการผลิตทหารที่แตกต่างกันอีกด้วยซึ่งอาณาจักรมนุษย์ในหลายประเทศนะครับได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้ว,วยกตัวอย่างเช่นจกักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือก็คือจกักรวรรดิไบเซนไทนยนะครับได้ถูกทำลายโดยกองทัพปีาศาจในปีที่1 5 7 3แต่ก็ยังมีประเทศมหาอำนาจอีกหลายแห่งที่ทำการต่อต้านการลุรานจากเหล่าปีาศาจเช่น จักรวรรดิโรมันอัสสิ์ในทวียุโรปซึ่งจักรวรรดิโรมันอัสสิ์นะครับมันจะตั้งอยู่แถวเยอรมันในปัจจุบันนะและรวมไปถึงทางฝรั่งเศสสารรชอาณาจักรและรัทสันตปาปาหรือก็คือวาติกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีเหล่าสุลต่านจากกำแพงเหล็กในแอฟริกาเหนือและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยืนยันปกป้องเป็นประการนนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกอาหรับซึ่งส่วนอื่นๆของโลกในปัจจุบันนะครับทางเนื่อเรื่องนี่มันก็ยังไม่มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการนะครับตอนนั้นตั แต่ติดตามต่อไปได้เนเ่ยครับผมแต่ชาติในต่างชาตินะครับก็ได้มีความสนใจเช่นเดียวกันว่าไอ้โลกนอกเหนือจากยุโรปนี่สถานทีน่อื่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้มีการคาดเดาต่างๆมากมายครับว่าเช่นเอเชียตะวันอ่อนี่ได้ถูกลุกรานโดยกองทัพปีศาจไปแล้วและรวมไปถึงตอนนี้นะครับเขาก็ยังตั้งคําถามอีกว่าและตอนนี้อเมริกาเหนือกับแอฟริกานี่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเหนือมันยังไม่ถูกคนพบนะ แต่ว่าก่อนอื่นครับเราหันเหความสนใจกลับมาที่ยุโรปกันก่อนนะโดยเรื่องราวในเกมนี้ครับจะเริ่มต้นขึ้นในปี1914พลังแห่งสวรรค์และพลังจากนรกนั้นทําการต่อสู้ในแดนนี้มากว่า800ปีและในช่วงเวลานี้ระดับเทคโนโลยีของมนุษย์และผู้ศรัทธาแห่งนรกนั้นยังคงได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจากอาวุธย็ยนที่เก่าแก่ที่สุดอย่างเคทพักหรือก็คือเครื่องยิงหินนะครับและเหล่าชุดเกาะมันนั้นก็ได้รับการพัฒนากลายเป็นปืนใหญ่รถถังและเรือดำน้ำประเทศยุโรปนะั้นได้รับการปรับปรุง มนุษย์นั้นเลืที่จะไม่สามารถต้านทานอำนาจการยิงในสนามลบได้มนุษย์นั้นจะได้อาศัยอำนาจจากสวรรค์และเหล่าเทวดาในการใส่พลังอสสิทธิ์ลงไปในโลหะผสมซึ่งโลหะศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กธรรมดามีความทนทานอย่างมากชุดเกราะที่ทำมาจากโลหะศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นสามารถทนต่อความเสียหายส่วนใหญ่ที่อาจฆ่าชีวิตมนุษย์ได้โดยตรงซึ่งก็อาจจะเข้าใจได้เลยว่าการไล่มนลลงไปในอาวุธต่างๆนี้นั้นมักจะถูกใช้ในกองทหารชั้นสูงของฝ่ายมนุษย์ซึ่งกองทหารชั้นสูงของฝ่ายมนุ and the orc. ซึ่งแอติออนนะครับมันจะอยู่ในประเทศตุรกีในปัจจุบันนะทหารราบหนักเหล่านี้นั้นเป็นทหารชั้นสูงที่รับการคัดเลือกจากทหารจํานวนนับไม่ถ้วนซึ่งจุดเกาะบร่ากายของพวกเขานั้นอาจจะส่งมาจากทางสันตัดสานักซึ่งสันตัดสานักจะหมายถึงวาติกันนะครับหรือไม่ก็ประเทศคริสเตียนอื่นๆซึ่งสิ่งที่ติดมากับเกราะหนักนี้ก็คือเหล่าปืนกลหนักระบายความร้อนด้วยน้ําอันทรงพลังในมือมันน่าสามารถฉีดศัตรูที่บุกรุกเข้ามาเป็นชินได้และบางครั้งพวกเขานั้นก็ยังใช้อาวุธะระประชิดอีกด้วยจากคู่มมมมืือออออกกกกกดดทาาางงงรรรรนนนนะะะะัับพววเเข้้ขจใชชุธ่่่ีสลลลหไ็แ ขนาดใหญ่อีกด้วยรวมไปถึงกับขวาและหอกซึ่งคุณนะครับก็ลองจินตนาการดูว่าทหารลาบเกาะหนักเหล่านี้นั้นสูงกว่า2เมตรถ้าหาว่าพวกเขาได้ทำการยิงดาขึ้นมาทําการโจมตีคุณในสนามเพาะและ้วก็มันน่นถือว่ากดดันไปอย่างมากซึ่งทหารลองพิจารณาแล้วศัตรูของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมันจะเป็นเหล่าผู้นอกรีด พวกนอก,กรีเดเหล่านี้มักจะไม่มีความกลัวในการต่อสู้แต่ในทางกลับกันเหล่าผู้นอก,กรีเดเหล่านี้นั้นเมื่อเผชิญหน้ากับทหารเกราะหนังนี้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางฝั่งปีาศาจก็ไม่ด้อยกว่าเช่นเดียวกันชุดเกราะของพวกเขานั้นได้ถูกสร้างขึ้นจากเตาหลอมแห่งนรกมนันเต็มไปด้วยคุณภาพที่เหนือชั้นมาตั้งแต่เกิดแต่ผู้ที่สวมใส่มันนั้นมักจะจ่ายด้วยราคาที่แสนหนักเพราะว่าชุดเกราะแห่งนรกนี้นั้นมีกิจอายกัดกร่อนอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจและร่างกกาายยขขอองผู้้สวมมจแไไ ซึ่งสิ่งน,นี้นะก็เป็นไปตามจุดประสงค์ของช่างฝีมือแห่งนรกก็คือต้องการให้เราผู้สวมนะั้นมีพลังมากขึ้นซึ่งการที่มีพลังมากขึ้นนั้นจะต้องแลกมาก,กับราคาที่ต้องจ่ายอย่างเหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากสวมชุดเกราะผู้สวมเหล่านี้นั้นก็จะเสียหายโดยสิ้นเชิงโดยก่อนหน้านี้นะครับผมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงป้อมปะการเคลื่อนที่ขนาดักษ์ลำกล้องของปืนหลักของป้อมปะการนี้นั้นมากจะเกิน200มิลลิเมตรการยิงทุกนัดนั้นนะเต็มเรื่องความสั่์สถานป้อมปะการเคลื่อนที่เหล่านี้นั้นจะทําากกรรเทะสนจำ ซึ่งส่งผลทําให้เกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ยาวหลายกิโลเมตรแม้แต่ต้นไม้นั้นก็ยังไม่สามารถรอดจากการทิ้งระเบิดครั้งนี้อย่างต่อเนื่องได้แต่ยังในเสียก็ตามก็จะมีเหล่าทหารมนุษย์นั้นยอมไปเสี่ยงชีวิตเพื่อไปสู่เขตแดมนมรณะนี้อยู่เสมอพวกเขาจะเป็นที่ต้องไปรวบรวมข่าวกองรวไมไปถึงกระสุนและว,วัตถุโบราณอล้ำค่าถ้าเกิดว่าไม่ทําการเก็บมันขึ้นมามันก็มีแน,นวโน้มที่ถูกใช้งานโดยปีศาจในบรรดาหน่วยมรณะเหล่านี้นั้นมีหน่วยหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งหน่วยนี้จะ การนี้ครับมันนั่นก็ออกแบบมาเพื่อที่เขานั้นจะเอาชีวิตรอดจากก๊าซพิษในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์เท่านั้นโล่และชุดเกราะพวกเขานั้นจะสลักด้วยรูปของนักบุญซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงในไอภาพเหล่านี้นั้นมันช่วยเสริมทักษะใดๆให้แก่พวกเขาโดยเหล่าผู้สวงบุญเหล่านี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิดพวกเขานั้นได้มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดหลากหลายรูปแบบและพวกเขานั้นก็จะมีปืนไรเฟิลอัตโนมัติที่ถือในระหว่างเอวมันนั่นเป็นปืนอ ได้ถึง2ครั้งในคราวเดียวซึ่งนอกจากทหารลาบแล้วฝ่ายมนุษย์นั้นก็ยังมีเคลื่อนจากสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกอีกด้วย ซึ่งเครื่องจักรนี้ถูกเรียกว่าชายแองโคลไรโดยชายแองโคลไรนี้เป็นโลหะยักที่มีความสูง3-4เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งพลังงานโดยชายแองโคลไรเหล่านี้นั้นจะไม่ได้รับการกระทําโดยอิสระพวกเขานั้นไม่จะประจําการอยู่ที่โรงกั่นน้ํามันซึ่งภายในชายแองโคลไรนั้นจะประกอบด้วยน้มอันแหลมขมและรวมไปถึงแท่งเหล็กซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับหลายคนมักจะเรียกมันว่าเครื่องทรมานเดินได้มากกว่าจะเป็นเครื่องจักรนะซึ่งก็ไม่มีคนที่มีสติดีคนไหนที่อยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่่่่่่่าาาาาางแแนน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 ออออตววววใโลี้้มัััััพพิเเเเศษกกกไปครรรบบะนนชื การได้ถูกจองจําในชายแองโคลไลน์นั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งพวกเขานนั้นจะได้ถูกทรมานในขณะที่ชายแองโคลไลน์นั้นทำการขับเคลื่อนไปทําการกีดร้องไปถึงขั้วหัวใจซึ่งสิ่งนี้ทาให้พวกเขานนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากมันให้ความรู้สึกเหมือนกับการตึงกลางเขนแบบพระเยซูเมื่อเรานักบ,บวชหรือแม้กระทั่งแม่ชีคนใดน,นะครับได้ถูกขังในชายแองโคลไลน์แล้วจะไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปจนก,กระทั่งพวกเขานนั้นจะพบเจอกับความตายอย่างห้าวหาญซึ่งในความเป็นจริงและกลไกสวนใหญ่ของชายแองโคลไลน์นั้นอยู่ในสภาวะสมบูรณ์แตตตตต่่่่่่ิิิดขขขขััััคคควววาาานน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 บอออองงงงงม้นน้้จะเเเเสสีีีีียยชชททซึศใกร ขัชายแองโคลไลนี่ครับเขนานั้นจะได้รับการผ่าตัดอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพระธาตุอันศักดิ์สทธิ์นั่นเองซึ่งพระธาตุอันศักดิ์สิทิ์นี้ครับก็จะถูกวางไว้บนเปลือกของชายแองโคไลที่เป็นการแสดงเห็นว่าหุ่นยนต์นี้ได้รับการพิสูจน์คุณค่าของมันอีกครั้งหนึ่งชายแองโคลไลนั้นติดตั้งคอนทุบกระดูกขนาดใหญ่ข้างหนึ่งนะครับก็จะถือสิ่งที่เรียกว่าวงล้อแห่งแคทเธอรีนที่นํามาเป็นโล่นี่เองโดยวงล้อแห่งแคทเธอรีนนี้ครับมีการพากพินมาจากนโดยนบุญแคทเธอรีนนะครับเป็นนบ,บุญของคริสตจกักรคาทอลิกและออร์โธดอกเธอนั้นกำลังจะถูกประหารด้วยวงล้อแห่งความตายแต่ทันทีที่เธอนะครับได้สัมผัสมัน วงล้อก็ได้พังลงในทันทีซึ่งคนรุ่นหลังนะครับก็ได้ใช้วงล้อแห่งแคทเธอรีนี้เป็นสลักตาบได้ที่ผู้แสวงบุญหรือเหล่าซิสเตอร์นั้นได้เห็นชายออฟอันเทลไรและหละกักก็หากพวกเขานั้นอยู่เดวหน้าพวกเขาจะได้ถูกจับเข้ากับวงล้อแห่งแคทเธอรีนเพื่อแสดงถึงความกระตันยูแม้ว่าทางสันตดสำนักและคิดจจักในท้องหนต่างๆจะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้แต่ก็ไม่อาจทนต่อข้อเรียกร้องของเหล่าผู้ข้างใครในความศรัทธาได้ ซึ่งสิ่งที่ฐานมักจะพบเห็นนะครับก็คือ,อยานที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นมันก็จะมีคราบเลือดหลั่งไปทั่วชายอัลทรไลท์ในทันทีซึ่งใน Warhammer 40K นะครับผมจําได้เหมือนมันก็จะมีของคล้ายๆกันอยู่ครับที่มันจะถูกเรียกว่า g e n e t Engine นั่นเองนะซึ่งในไหนก็พูดถึง Warhammer เลยครับเราจะมาพูดถึงต่ออีกสักนิดหนึ่งนะก็คือว่าโดยหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ Horus Heresy ใน Warhammer นะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เราผู้พักดีนะั้นเกิดแปรพักเป็นผู้ทรยศนั่นเองซึ่งในเรืของ t นครับก็ไดมีเหตุการณ์ที่คล้ายคึงกันในสงคราม c r u s สนามเพราะตั้งแต่เมื่อ800ปีก่อนนั้น เราอัศวินครูเสดบางส่วนนั้นได้แปรพักไปอยู่กับกองกำลังแห่งนรกดังนั้นนะครับเราอัศวินนั้นจึงได้รับการปฏิบัติก็คือว่าพวกเขานนั้จะเป็นที่ต้องทําการสาบานตัวนั่นเองซึ่งการสาบานในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวคําสาบานด้วยวาจาเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นที่ต้องทําการผูกมัดด้วยพลังจากสวรรค์เมื่อพวกเขาผิดคําสาบานแล้วก็คราบสาอันโหดร้ายนั้นก็จะตกแก่พวกเขาถ้าพวกเขาไม่ตายด้วยสนามรบพวกเขานนั้ก็จะตายด้วยความแก่ตามธรรมชาติและซ้าศอของพวกเขาจะถูกโยนลงนรกและคนที่ถูกโยนลงนรกนี่เองคร ถ้าเกิดว่าเราอัศวินผิดคําสาบานล้วก็จะได้ถูกส่งโยนลงนรกใช่หรือไม่แล้วนี่มันจะไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แกไปเสริมกําลังให้กองทัพแห่งนรกอย่างนั้นเหรอและยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นอัศวินก็คือว่าเขานั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งนั่นเองครึ่งคิคสตักนั้นมีอัศวินกว่าหลายพันคนอัศวินบางคนนั้นรับความไมว้วางใจกักคิสตักสามารถนําทัพออกลบได้ซึ่งก็ได้มีอัศวินบางคนนั้นก็ได้มีชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยแต่ว่าพวกเขานนนนัั้มวาาาารเเเปป็็ออย่งกกะะตพฉ จะเป,เป็นการยากลำบากที่จะให้พวกเขานันน้ำทัพเข้าสู่สงครามกระแสหลักแต่เราอัศวินผู้พักดีเหล่านี้นนั้นจะมีวิธีการของตัวเองเพื่อที่จะทำการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ แม้ว่าอัศวินนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามด้วยคำผูกมัดด้วยคำสาบานแล้วตามทฤษฎีพวกเขาทั้งหมดนั้นได้เชื่อฟังนี่ก็เป็นการเตรียมการของครางคิสจักรที่จะเป็นขั้นตอนในการเลือกข้าเป็นอัศวินคูเซธมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนธรรมดานั้นรับไม่ไหวโดยการรสมัครอัศวินนั้นจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่รสมัรจากทั่วทั้งยุโรปทำการฝึกอบรมเป็นเวลาหลายเดือนและในอีกด้านหนึ่งพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องดําเนินการใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของเหล่าคูเซธในขณะเดียวกันพว้เขานั้นจะเป็นที่ต้องทํำการออ่่กมนั้เเชืตบสส รตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขานนั้นไม่กระพริบตาหรือเขินอายหาทำการสําเร็จการศึกษาขั้นต้นแล้วพวกเขานนั้นก็จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมเปลี่ยนกายในการแชร่ลงไปในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยสารเคมีสารเคมีเหล่านี้นนั้จะสามารถเพิ่มความทนทานและความแข็งแกร่งได้มนันยังเป็นการลบกวนการเติบโตอีกอย่างหนึ่งในร่างกายได้อีกด้วยนั่นก็คือมเรเลงจะถูกลบออกไปมันจะถูกแทนที่ด้วยลำโพงไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และนี่เป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดมากที่สุดก่อนที่พวกเขาน,นจะได้สวมชุดก่อแห่งพระเจ้าชุดกอนี้นไม่ได้ทํามาจากโลหะหรือเหล็กก็ตามควัมเกี่า กล่าวเอาไว้ว่าน่าของนักรพคูเศษนั้นจะถูกผ่าและเปิดออกเป็นบางส่วนจากนั้นก็จะสลักคำสาบานอสสิทธิ์ไว้ในกระดูกคําสาบานเหล่านี้นนจะมาพบกับพวกเขาและติดตัวพวกเขานั้นไปจนวันตายหลังจากทำการเย็บแผลเสร็จรอให้สมานตัว หางในช่วงเวลาที่ศรัทธาของพวกเขาต่อพระเจ้านั้นเริ่มสั่นคลอนทำสาบานอัศศิลป์นั้นก็จะเปิดใช้งานในทันทีทําให้พวกเขาตายนละวิญญาณก็ถูกสาปแช่งอันหนักหน่วงไปช่วนิรันดร์ในระหว่างการพักฟื้นของบาดแผลพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องทานยาที่ทรงพลังหลายชนิดซึ่งยาเหล่านี้นนจะทําให้นักลุกภูเสดนั้นได้ยินถ้อยคำที่สรงตรงมาจากสวรรค์พูมดจานวนมากนั้นได้ามารวมตัวกันรอบรอบนักลบกูเสดที่กาลังพักฟื้นเหล่านี้ซึ่งมันซึกเสียงเหล่านี้นั้นก็จะทําการพึมพำต่อผู้ที่ทําสงคสรามกูสทนึ่่งงงถีตราารัพพ ทุกคนำเหล่านี้นัเป็นวลีที่คุมคือและไม่ชัดเจนซึ่งก็ได้มีนักโลกคภูเสดบางคนนะครับเข้าใจว่าไอสิ่งที่กล่าวถึงมานี้มันคืออะไรและสามารถพลิกสถานการณ์ในสงครามได้ไม่ว่าจะเป็นจากประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเหล่านักโลกูเสดเองหรือเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองพิธีการชุดนี้นั้นถือว่าคุ้มค่าและก็เป็นสิ่งที่โบนั้นใช้อยู่ด้วยซึ่งก็ได้มีหนึ่งวิธีที่ศาสนาจากนั้นใช้ในการหาข้อมูลและข่าวกรองนั่นก็คือสภาศาสนา,าพยากรณ์ ตลอดเวลา800ปีที่ผ่านมาของพวกเขาก็ได้มีศาสดาพยากรณ์บางคนที่ประสบความสำเร็จมากได้รับการยกย่องให้กลายเป็นนักบุญยกตัวอย่างเช่นโจกอาร์กจรานนั้นเป็นศาสดาพยากรณ์ที่นำกองกำลังของเธอนั้นนำไปสู่ชัยชนะในสงครามโรคระบาดท้าลก้าวปเป่าโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปซากส่ของนักบุญเหล่านี้นั้นมักจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมมีความสำคัญใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานสำคัญและที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าศาสนาจักรนั้นสามารถพูดคุยกับศาสดาพยากรณ์ที่ตายแล้วได้เพื่อที่จำการฝึกฝนประสบการณ์อัันนนมีีีค่่่่าาาาใใกกกรตตอออสูบปศชชววงิทเเหลืขข หรือไม่ก็สถานที่ทางชีววิทยาบางแห่งในสนามรบนั้นก็ได้รับคําแนะนําจากสวรรค์แม้พวกเขานั้นจะได้รับคําแนะนําจากสวรรค์แต่เสียงเหล่านี้นั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณนั้นจะต้องการก็ตามในอีกด้านหนึ่งท่าส่นบุญที่กระจายไปตามกาลเวลานั้นก็ได้ถูกใช้งานบ่อยทําให้ร้านั้นเสียหายไปอย่างมากและในทางกลับกันการสนทนากับเล่ารักบุญที่เป็นศาสดาพยากรณ์นั้นจะเป็นที่ต้องมียุทธวิธีอย่างเป็นมืออาชีพซึ่งเหล่านักยุทธศาสตร์หรือโพเีติกแทคกติเชียนถือว่าง อย่างไรเสียก็ตามพวกเขานัา้นจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษ,ษ,ษ,ษในการเสริมระบบประสาทอีกด้วยเพื่อที่จะให้เหล่านั้นสามารถฟังถ้อยคำของเหล่าศาสดาพยากรณ์เหล่านี้ได้แม้ว่าคำเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์ก็ตามแม้ว่าจะผสมกับถ้อยคำจากสวรรค์แล้วเสียเหล่านั้นก็จะถูกลบกวนระหว่างโลกและนระกยากที่จะจับใจความด้อย่างสมบูรณ์เพ,พระาะภาษาที่นักบุญพูดนั้นเป็นภาษาโบราณดังนั้นจะเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจพลังจากสวรรค์และว,ว่ากันว่าเสีย,ายจากสวรรค์เหล่านี้น,นั้นมีพลังมากกว่าบทสวดของนักบุญหลายล้อยเท่าแม้วาเเนนนักกกุท้้ดข็็ไป กันการกระทำครั้งนี้นั้นจะเล่นความชราของพวกเขาหรือในบางกรณีนนั้ก็จะทำให้เหล่านักยุทธศาสตร์เหล่านี้นั้นได้เสียชีวิตไประหว่างที่ทำการรับฟังศารสนาพยากรณ์และสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ขีตจักรนั้นได้ใช้อัฐถิของนักบุญกองกำลังจักรกนั้นจะทำการโจมตีบริเวณที่ทำพิธีกรรมอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาจะใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่วงหล่นในมือเพื่อเปิดช่องทางเคลื่อนย้ายมวลสารทำการเทเลพอร์ตโดยตรงมาอย่างที่ตั้งองสภานักบุญทำการปริะสึกเพื่อชิงซากศพคคุนน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 ััั้้้้้สสสสสาา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 ามมรรรรรถจิิตตกกกกงงงงววววหดดยยยใ่่่ออููไเเลีีีชขบญแท ในสนามเพาะเสียอีกแต่อย่างไรเสียก็ตามจากที่กล่าวมาข้างต้นความสำเร็จของศาสดาพยากรณ์นั้นถือว่ามีความสําคัญมากถ้ามนุษย์นนั้สามารถเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาจากสวรรค์ได้แล้วก็มนุษย์นั้นก็จะสามารถเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งในการป้องกันดอกปีศาจได้และข้อมูลนั้นก็ถือว่าเป็นกาลังสําคัญในใชัยชนะในแนวหน้าเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกที่สําคัญอย่างยิ่งในรอบ800ปีแห่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์และกองทัพจากนรกมนุษย์จํานวนนับไม่ถ้วนล้มตายในสนามรบที่เต็มไปด้วยหมอกควันบางคนนนั้นก็เข้าร บรรลุกีดประวัติอันลุงโลกและคนสุดใหญ่มันจะได้รับเสียงเรียกอาศ,าศาสิ์จากสวรรค์นล่าผู้สธานในยุโรปนั้นได้เห็นนิมิตที่ไม่ธรรมดาเป็นประจำครับเพื่อนพลังทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังนี้พวกเขานั้นได้หยิบดาบ มุ่งหน้าไปสู่แนวหน้าต่อสู้กับเหล่ากองทัพผู้นอกรีรดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ทหารรับจ้างไม่มีใครใจ่ายเงินในการจ้างทหารให้แก่พวกเขาหรือแม้กระทั่งส่วนแบง่งพวกเขานั้นเต็มไปได้วยความกระตือรือร้น,หน,นให้พวกเขานนัน้เริ่มที่จะมาที่สนามเพาะคนเหล่านี้นั้นเป็นผู้แสวงบุญในสนามเพาะและจะได้เห็นทีมเหล่านี้นั้นล่ามนุษย์นั้นก็อดไม่ได้ที่อยู่ห่างจากพวกเขาทันทีที่เห็นรูปร่างหน้าตาพวกเขานั้นไมจะดำเน,นินการต่อสู้ระยะประชิดอันโหดเหล่านี้นนั้จะถูกเยมก ชดเส้นหรือก็คือผู้ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าแต่ว่าทางสำนักสันตปาปานั้นไม่ค่อยยอมรับการกระทําของพวกเขาเนื่องจากว่าคนเหล่านี้นนเป็นพวกหัวรุนแรงโดยปกติแล้วทีจะจัดนั้นจะจัดให้มีนักบวชเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะอวยพรและทําการสวดภาวนาสำหรับการเดินทางของพวกเขาซึ่งจะเป็นจุดแวะพักส,สุดท้ายของโลกที่จเจริญแล้วนัาจากทาการสวดมนต์พวกเขานั้นจะต้องเดินทางไปในถนนที่ไม่มีวันหวนกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวเอาผู้แสวงบุญเดอะก็ชดเส้น osen, นั้นไม่ใช่กองทัพประจําผู้ได้ถูกก็คือว่าพวกเขาาาาาาานน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 ััััั้้อออออยยููย่่่่หงงงกกกกกกกลลจคคววทพเเป็มมสบบขดื กลุ่มนักรบที่ไม่ได้มีการรวมตัวกันและขาดวินัยเอาเสียมากๆพวกเขานนั้นเป็นกองทัพที่มาจากทุกประเทศมีอาวุธและอุปกรณ์สำหรับทุกพื้นที่บางคนนั้นถึงกับปกคลุมไปด้วยฝนรวมไปถึงปืนคาบศิลาเก่าๆและดาบโบราณโดยปกติแล้วอาวุธของเทรนส์พิวกิมนั้นผู้เล่นลสามารถปรับแต่งได้มีคลังอาวุธมากมายให้เลือกและสำหรับหน่วยกอ็อตโชเซนที่ได้พบบ่อยมากที่สุดพวกเขาจะมีลักษณะสวมหมวกเหล็หกบนศีรษะโมนดานี้น,น,นะนจาจะช่วยเป็นเครื่องป้องกันแล้วมันยังให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอีกด้วยความโดดเดี่ยวนี้จะทำการปปลลด่ออออยพวววกกกกกกกเขขาาาาาจจคมมนนนงุร ชุดของพวกเขาดันแทบจะไม่มีเกาะเลยถ้าหาว่าคุณนั้นได้ทําการฆ่าศัตรูในสนามรบได้แล้วก็คุณนั้นก็จะได้รับเงินหรือไม่ก็คะแนนที่เพียงพอสามารถซื้อชุดเกาะมาตรฐานและเกาะหนักได้ และนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับทหารมนุษย์ส่วนใหญ่ในเกมกระดานนี้ซึ่งว่ากันว่าใน Warhammer 40K นั้นเหล่าสเปดมารีที่ส่งพลังบางคนหลังจากที่รับบาดเจ็บนั้นพวกเขานักก็สามารถกลับมามีชีวิตได้เทนคูลเซนนั้นความตายนั้นอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเหล่านะักผู้สแสวงบุญเหล่านี้เห็นได้ชัดเลยว่าผู้สแสวงบุญเหล่านี้นั้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าคิสจักรนั้นจะทําพิธีกรรมในการฟื้นคืนชีพให้แก่เหล่าผู้สแสวงบุญที่มีผลงานโดดเด่นทําการต่อสู้ต่อไปหรือไม่แน่ว่าบาง,าาาง,างี้ก่นอาารคัหึง ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นกองทหารหลักที่ตายนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้เสแวงบุญเสียส่วนใหญ่เพราะคนที่ตายเสียส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนักโทษคิสจักรคนเหล่านี้นั้นเดินทีเป็นมุนุธรรมราที่ได้พักดีต่อเหล่ากองทัพแห่งนันรกหลังจากที่ได้ถูกคิสจักรนั้นจับกุม ขิสตันั้นก็จะนําพวกเขาไปผูกติดกับวัตถุระเบิดที่ไม่สามารถเอาออกได้มุ่งหน้าพาผู้แสวงบุญนั้นไปยังแนวหน้าซึ่งเหล่านะักโทษขิสจักรที่ได้ผูกติดระเบิดเหล่านี้นั้นพวกเขานนั้นจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆได้หน้าที่เดียวของพวกเขานั้นก็คือกระโจนเข้าใส่กองทัพศัตรูแล้วก็ทาการจุดชนวนระเบิดซึ่งนะักโทษบางคนนั้นก็ได้จินตนาการไปไกลแล้วว่าพวกเขาอาจจะโชคดีสามารถรอดจากเหตุระเบิดไปได้พวกเขาจึงตัดสินใจใที่จะทการวิ่งหน้าไปยังสนามเพาะให้เร็วมากยิ่งขึ้้้้้้้นนนนนนนกก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 รรรรรระะโจจเเเขขขาา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 ใใส่่่่ออออองงหหหหผผููีีีซึึ็ปมยิ ว่าใครนะครับที่เคยเล่นเกมแนวแฟนตาซีตะวันตกมาก็จะเรารู้ว่าอาชีพนักบุญน,นั้นสามารถให้บัฟแก่เพื่อร่วมทีมได้ซึ่งแน่นอนครับในโลกของเทนคูเซดนั้นเช่นเดียวกันดาวนักบุญเหล่านี้นะั้นจะได้รับการคุ้มกันอย่างดีสวมชุดเกาะแน่อนอนว่าอาชีพนักบุญในสงครามคูเซดสนามเพาะนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ผู้เผยวจะนะแห่งสงครามเหล่านี้นะั้นได้ทาการพกลําโพงติดตัวไปด้วยท่องคมภีศักดิ์สิทธิ์ให้ทหารเพื่อกระตุ้ในให้พวกเขาดันดำเนินการเร็วขึ้นย,ยังสามารถสวดภาวนาเพื่อรักษาบาดแผลและทําการขาจขรรียตะ ประชิดและระยะไกลให้พูดตามตรงละก็ก็คือว่าพวกเขานั้นดีกว่าทหารธรรมดาทั่วไปอีกด้วยเป็นทหารลาบชั้นยอดซึ่งบางทีแล้วคริสจักออโอดอกจากยุโรปตะวันออกน,นั้นบางครั้งก็ได้ร่วมอยู่ในคณะผู้แสวงบุญด้วยยกตัวอย่างเช่นได้มียูนิตชั้นสูงตัวหนึ่งซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่าคัสติกาดอซึ่งจากการสู้รบทุกครั้งเหล่าคัสติกาดอเหล่านี้นะั้นจะทําการเก็บเกี่ยวกองกำลังศัตรูจํานวนมากต่อตะปูไว้บนไม้กางเขนซึ่งมีก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่่าาาาาาสสสพรรึงงงกกกกลลััวเเป็นนนนอออยยมบใตขคี ทันทีที่ได้ยินเสียงแส้ในสนามโลมันนั้นก็จะสื่อถึงเหล่าคาสติก,กาดอที่น่าสะเึงกลัวซึ่งมันนั้นก็จะเท่ากับว่าจะต้องมีมือนั้นที่ต้องสังเวยอ,อีกพวกคาสติก,กาดอรนั้นยังมีความสามารถพิเศษอีกด้วยเมื่อกองทหารพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขานั้นก็สามารถตัดสินใจลงทุนได้หากมีคะแนนเพียงพอกองทหารที่ล้มตายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะลุกขึ้นยืนในทันทีซึ่งทหารให้พูดกันตามตรงก็คือว่าเหล่าคาสติก,กาดอารอนั้น,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 าานลนนลุกกับมาได้ และสามารถดำเนินการภารกิจต่อให้สําเร็จโดยในตอนที่แล้วครับผมเรนนั้นได้พูดถึงเครื่องทรมานเดินได้ที่เรียกว่าชายแองโคลายซึ่งชายแองโคลายนี้ครับแท้จริงแล้วมันจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าซึ่งถ้าหากว่าได้มีใครที่วางอยู่ในวงล้อแห่งแคทเธอรีแล้วความเสียหายทั้งหมดที่มีต่อชายแองโคลานั้นคนที่อยู่ในวงล้อนี้ก็จะได้รับทั้งหมดซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะคิดประมาณว่าไอ้ชายแองคลายนี้มันก็ติดเกานะหนักอยู่แล้วแล้วมันนั้นจะจะเอามนุษย์นั้นมันเป็นโรนนดดนคปน และแน่นอนว่าในบรรดาผู้แสวงบุญเหล่านี้นั้นคนที่อันตรายที่สุดนั้นคนจะหนีไปพ้น Sister ผู้มีตราบาส s t i g m a t i c นั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนที่หายากและอันตรายที่สุดและทุกทีนั้นร่างกายที่หุ้มเก่อนนั้นก็จะมีเพียงแค่ศีรษะและแขนเท่านั้นและซึ่งแน่นอนว่าจะตัดสินคนที่รูรักษณ์ผายดอกในความเป็นจริงแล้ว Sister เ,เหล่านี้นั้นมีความสามารถระยะไกลและระยะประชิดเขาดีกว่าทหารทั่วไปเป็นอย่างมากและที่สาคัญไปกว่านั้นถือว่ามีความคล่องตัวที่แข็งแกร่งเหล่า Sister ผู้มีตราบาสนั้นมักจะแสดงพฤติกรรมต่่างๆเชน ปีนเขากระโดดวิ่งถือว่ามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งในภาพวาดของทางซิสเตอร์ผู้มีตราบาปนั้นมันจะถูกปกคุมไปด้วยเลือดและบาดแผลสิ่งเหล่านี้นั้นถูกกำหนดโดยลักษณะเฉพาะของพวกเขาซึ่งความสามารถของทางเหล่าซิสเตอร์ผู้มีตาบาปเหล่านี้นั้นสามารถลดความเสียหายจากกระสุนและการโจมตีระยะประชิดได้มันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นคำอวยพรเมื่อศัตรูนั้นทำการสร้างบาดแผลตามร่างกายพวกเขานั้นก็จะได้รับเครื่องหมายพรหนึ่งอันการบาดเจ็บทุกครั้งนั้นจะทําให้พวกเขานั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นร้ายกาจมากยิ่งขึ องทัพเหล่าผู้หนอกลีดในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ได้คือปืนพวกของเหล่าซิเตอร์เหล่านี้นั้นจะเป็นรุ่น Art ์ติลเลอรี่ลีเกของเยอรมันวนนันจะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการโจมตีระยะใกล้อีกด้วยและต่อมาเราจะมาแนะนําผู้สแสวงบุญกลุ่มสุดท้ายซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้เราจะเรียกว่าผู้สื่อสารคอมมูนิเคนซึ่เหล่าผู้สื่อสารเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นคนที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาผู้สแสวงบุญทั้งหมดเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจยากจากภาพคอนเซปต์อานั้นจะสังเกตให้เห็นว่าใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกตึงด้วยไม้กางเขนหนาะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาหน้าตาบอดแต่มันนั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการโจมตีในเชิงลุกและเชิงรับซึ่งก็ระบุได้อย่างชัดเจนไว้ว่า พวกเขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ว่าพวกเขาจะยู่ในสภาวะตาบอดน,นอกจากนี้ทั้งรูปร่างและสีผิวที่ผิดปกติของพวกเขาจึงสังเกตได้เลยว่าเรากลุ่มคนเหล่านี้นั้นจะมีความสามารถเหนือมนุษย์อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าชื่อของพวกเขานนั้นจะถูกเรียกว่าคอมมูนิเคนได้มีคํากล่าวประมาณว่าเราคอมมูนิเคนเหล่านี้นะั้นได้ทําการใช้พลาโลหิตจากพระวรกายของพระเยซูเมื่อแรกเริ่มซึ่งกล่าวกันว่าพลังของพวกเขานั้นน่าจะมาจากเลือดและเนื้อของพระเยซูอย่างไรเสียก็ตามยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการแต่ก็ไดด้้้้มีีีทท่่อกแแฟนตตัังงขสเวา จริงแล้วนั้นเราคอมมินิเคชันเหล่านี้นั้นแท้จริงแล้วก็คือล่างโคนของพระเยซูที่ประสบความสเร็จครึ่งหนึ่งแต่บางคนนั้นก็ตั้งทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ล่างโคนของพระเยซูก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นสัตประหลาดที่รับการดัดแปลงทางชีวเคมีล้วนๆกล่าวโดยสรุปก็คือว่าคำว่าผู้สืสารของกลุ่มคนเหล่านี้นั้นมันนั้นก็ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนแต่ก็น่าจะคาดเดาได้เลยว่ามันต้องมีความสาัมพันธ์กับโครงเรื่องหลักอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้ทําการแนะนําเราผู้แสวงบุญไปแล้วนั้นต่อามาหันเหความสนใจไปที่กองทัพมนุษย์ที่เหนียวแน่นอีกกลุ่มหนึ่งกันดีกว่าแล้วก็คือเหล่าสุรตาเหล็กไอออนสุทาเนต หละจากที่เหล่าปีศาจนั้นได้บุกเข้าสู่โลกมนุษย์เป็นวงกว้างอารยธรรมอาหรับนั้นก็ไม่อารยธรรมอาหรับนั้นก็หนีไม่พ้นจากภัยพิบัตินี้เช่นเดียวกันสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังและจัตุรัสอันลุ่มโลดตอนนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วมานั้นได้ถูกครอบครองโดยนกพิราบปีศาจที่ชั่วร้ายในช่วงศตวรรษแรกของสงครามผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่สูญเสียบ้านเกิดและขอรีภัยในยุโรปซึ่งแน่นอนว่าผู้อพยพชาวแอฟริกันเอเชียนั้นก็หวังว่าจะหลีกเลี่ยงภัยวิบัติครั้งน ถึงปลายทางได้ หลังจากที่ประชาชนผู้รอดชีวินนั้นค่อยหลุดพ้นจากวิกฤตความกล้าหาญนั้นก็เข้าครอกับจิตใจของผู้คนอีกครั้งชาวอาหรับนั้นเริ่มวางแผนที่จะฟื้นฟูชาวอาหรับนั้นเริ่มวางแผนที่จะทำการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติและพวกเขานั้นจะทำการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพจากนี้ไปทวปยุโรปและถูกแบ่งโดยกองทัพแห่งนันลกทางเหนือคือคริสจักรทางใต้นั้นก็คือโลกมุสลิมซึ่งนอกจากการขนส่งทางทะเลแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ดินแดนทั้งสองแห่งนี้จะติดต่อกันระหว่างทางบกิีนนี้ยังนำไปสู่ความ รอปปีศัจวในโลกอาลัมนั้นทำการสร้างกําแพงเหล็กครอบคุมทั่วทั้งภูมิภาคลิแวนโดยผู้ชายที่ได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นก็จะถูกส่งไปที่กําแพงเหล็กเพื่อทําการรักษาการลอปปีศัจนั้นไม่เคยอยู่ที่จะทำการโจมตีกําแพงเหล็ก แต่ยังไรเสียก็ตามกำแพงเหล็กที่ว่านะมันก็เป็นเพียงกำแพงเมืองและสิ่งกีดขวางเท่านั้นแต่สิ่งที่ให้ผลในการตอบโต้กับเหล่าปีศาจที่แท้จริงนั่นก็คืออาวุธที่น่าภูมิใจที่สุดของเหล่าสุตาลต่านนั่นก็คือปืนใหญ่แ่ะแน่นอนว่าหากใครเคยเล่นเกม Civilization ภาคท,ที่6นั้นคุณนั้นก็อาจจะเคยเห็นอารยธรรมจักรวรรดิออตโตมันซึ่งอาวุธของพวกเขานั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะในการปิดล้อมปืนใหญ่ของเหล่าสุตาลต่านกำแพงเหล็กเหล่านี้นั้นก็เป็นอาวุธที่มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกัน,วกนควววมม่่่่่่าา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 กกกกกกกแแแแพพงง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 เเเเเเหหลล็็็็ในน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 มมมมมยยยจจรรรริิิๆ้้้้ััััปปปปชบืืออออออตตทีี นอกจากนี้นั้นยังมีกองทหารชั้นยอดที่เคลื่อนไหวประจำการอยู่รอบๆป้อมปราการนี้สามารถทําการโจตีขนาดเล่ากับป้อมปราการได้เมื่อสถานการณ์สงครามวิกฤตพวกเขานั้นก็ยังสามารถส่งทหารราบจำนวนมากไปยังแนวหน้าได้เข้าร่วมในสงครามป้องกันตามปกติศัตรูนั้นได้แตกพ่ายภายใต้การโจตีด้วยปืนไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อศัตรูนั้นได้กระจัดกระจายด้วยปืนใหญ่นั่นก็จะเป็นเวลาที่กองทหารชั้นยอดทําการเข้าล้อนและทําการปราบปรามความร่วมมือระด,ดับเทพเหล่านี้นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นยาครอบจักรวาลทหารนอกรีดจำนวนนับไม่ถ้วนนั้น บทเลในการขัดขืนและเคลื่อนไหวทําการหลังเลือดจนหยดสุดท้ายซึ่งคําถามนั้นก็จะมีประมาณว่าหาต้นประเชิญหน้ากศรูที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแล้วก็รัสุลตานั้นจะสามารถป้องกันได้นานแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วรัสุลตานั้นจะมีนักฆ่าฮัสซันโดยกําเนิดคนเหล่านี้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดศีรษะพวกความนั้นจะโผล่มาแบบไม่คาดคิดและก็ได้หายไปได้ถันขวัญสามารถลดทอนกําลังใจของเราคนนอกรีเดเหล่านี้ได้และนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมกําแพงเหล็กของรัสุลตานั้นยืนหยัดมาหลายร้อยปีซึ่งแน่นออนนนนว่า่าาาาาาากกกกกกรรลลทททิงง้งงํํแพเเเห็็ัับยต ผู้คนตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนั้นทำการต่อต้านอย่างแนบเนียน พวกเขาได้ต่อสู้มาจนกระทั่งถึงปีที่1914ซึ่งต่อมาแล้วนะัตาทำความรู้จักกับกองทัพของสุลต่านกำแพงเหล็กกันบ้างก่อนอื่นเลย,เลยนะจะมารู้จักกับทหารเกณฑ์ทั่วไปอาซับอาซับหรืออาฮับซึ่งแปลในภาษาอาหรับแปลว่าชายโสดทหารเหล่านี้นะั้นมันจะถูกเกณฑ์มาจากครอบครัวธรรมดาอาบัญญัติของประมวลกฎหมายแล้วทุกๆ20ครัวเรือนจะไปที่ต้องมีทหารอาซับหนึ่งนายพวกเขานั้นก็จะได้ถูกส่งไปยังแนวหน้าและทำการพัฒนาโดยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลที่ให้คนหนุ่มสาวนั้นทำการเขา้าร่วมกอง กองทัพการเขา้าร่วมกองทัพนั้นถือว่าเป็นโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่มีคุณค่าในการต่อสู้นั้นพวกเขานนั้นสามารถได้รับชื่อเสียงความมั่งคัง่งพร้อมกับรับรางวัลอันมากมายอาวุธของลาซับนั้นมีความหลากหลายโดยตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือปืน S1 ที่ปรากฏในภาพมันนั้นเป็นปืนคาบศิลาที่มีรูปร่างแปลกประหลาดลำกล้องยาวซึ่งปืนคาบศิลาประเภทนี้นั้นถือว่าเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างง่ายและราคาถูกแม้ว่ามันนั้นจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่เหล่าทหารบางคนนั้นก็ชอบแกะสลักรวดลายต่างๆเพื่อจะทำการอววววววดออออออาาาาาาุุุุธธธกกกรรตต่สู้้้้้ััันน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 เเเเเปปป็็็ลลลษณ์ฉพะบคคมจิงแี แบบที่สอดคล้องกับในโลกแห่งความจริงในประวัติศาสตร์แล้วอาวุธนี้นั้นใช้โดยกองทหารในเอเชียกลางและแถบภูมิภาคอาหราบับีซึ่งในช่วงสงครามอังกฤษอัฟกานิสถานครั้งแรกนั้นกองทหารกองโจรอัฟกานิสถานนั้นก็ได้ใช้อาวุธนี้ทาการโจมตีกองทัพอังกฤษอย่างรุนแรงซึ่งกระสุนของมันนั้นก็เรียบง่ายไปอย่างมากมันนั้นก็คือกระสุนตะปูยาวหรือแม้แต่เศษของกําแพงเหล็กนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระสุนได้เพียงแต่ว่าระยะการยิงของมันนั้นสั้นกว่าปืนไรเฟิลแบบทั่วไปแต่ก็ถืืือออออออววววว่่่่่่่่่่าา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 ยยััััังงงงงกกกกปปนน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 นพททหรรรรซบบ้้้้้คขแแแลละะสิิีไไมมมดผตตเจจ คนนั้นจะมีดาบสั้นอันวิจิตรงดงามหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่เต็มไปด้วยลูกเล่นการเล่นแร่แปรธาตุมีเครื่องเทศมาสจันในการช่วยกรองอากาศทําการกระจายก๊าซพิษอาวุธเคมีพวกเขานนั้นสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้มีความสามารถในการปรับตัวบางอย่างซึ่งในเกมนักุนนะนั้นสามารถใช้เหรียญทองห้าเหรียญเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นพลล่มได้อีกด้วยทาการปล่อยพวกเขาทะลุแนวหลังของศัตรูทําการโกกูศัตรูจากด้านข้างโดยทั่วไปแล้วอาซาบนั้นถือว่าเป็นหน่วยที่ยืดหยุ่นและมีราคาถูกนอกจากนี้นะพวกเขานนั้จะมีววววิธีีีถในนนนกกกกกกาาาาารปป้้อออองงงัแพเเหหล็็ดดยยยยืื่่่มมมคุ มาใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกลุ่มตอนมาที่ผมจะนําเสนอนะครับนั่นก็คือที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในเกมเทนคูเซตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเหล่านักฆ่าสุลตาน ซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมือสังหารเชี่ยวชาญในด้านการลอบสังหารและตัดศีรษะซึ่งตามตำนานแล้วเล่ากันว่าในมู่ทหารสุลต่านด้วยกันไม่เคยมีใครพบเห็นพวกเขามาก่อนแม้ว่าหลังจากสถาปนารัฐสุลต่านแล้วก็ตามโดยพวกเขานีนพวกเขานนั้นจะทําการจัดการศัตรูภายในไม่กี่วินาทีมือสังหารสุลต่านเหล่านี้นั้นมีทักษะในด้านศิละปะก,การต่อสู้ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของพวกเขานั้นแทบจะบทขยี่ทหารธรรมดาได้เลย การต่อสู้ในระยะประชิดของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือว่าพวกเขานันยังมีความสามารถในการร่ายพิธีกรรมลึกลับได้อีกด้วยว่ากันว่าพวกเขานั้นมีความสามารถในการเดินทางผ่านกาลเวลาโดยทักนะนี้นั้นจะเป็นประมาณว่าหากนักฆ่าเหล่านี้นั้นทำการโจมตีศัตรูพลาดในการต่อสู้พวกเขานั้นก็สามารถเข้าสู่กระแสเวลาได้ไปยังจุดหนึ่งในอนาคตเพื่อให้ห่างจากศัตรูหรือเข้าไปยังจุดบอดที่มองเห็นศัตรูได้แต่การเคลื่อนย้ายานั้นมีขอบเขตจำกัดจะไม่สามารถเกินขอบเขตของสนามรบได้แม้ว่านักฆ่าเหล่านี้จะอยู่ในระยะประชิดของศัรูก็าาามมเขขนนนนนัั้้้สถแแออบีีไไปดละะทษ ก็คือการลอบสังหารเวลาพวกเขานั้นสามารถพุ่งเข้าไปหาศัตรูหาศัตรูนั้นมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายพวกเขานั้นก็สามารถใช้วิชาลอบสังหารเวลาสามารถทําการโจมตีระยะประชิดสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหลายตัวในระยะเวลาพร้อมๆกันถ้าหากตัดสินใจได้แล้วว่านักฆ่านั้นจะทําการลอบสังหารศัตรูตัวไหนนักฆ่านั้นก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าศัตรูอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีเวลาให้หายใจเลยซึ่งถ้าหากว่าคุณน,นั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมของเหล่านักฆ่าเหล่านี้ล่ะก็นักฆ่านั้นก็จะทาการพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วที่เเเเเกกกกกกิินนนนนววววว่่่่่่าา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 ตตตปลลขขขอออออองงงบบุสจจะะมมมมห็ไไไรรถธีีีคืพด้้ท ถ้าคุณไม่บาดเจ็บสาหัสก็ได้ถูกแทงตายไปแล้วซึ่งนักฆ่าเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไหวราวกับว่าพวกเขานนั้นสามารถอยู่ในสถานที่แตกต่างกัน2แห่งในเวลาเดียวกันได้และนอกจากนี้นะั้นนักฆ่านั้นก็ยังสามารถวางกําลังในจุดบอด สามารถมองเห็นศัตรูได้อีกด้วยด้วยความใยเช่นนี้เองจะไม่มีทาหารทั่วไปคนไหนที่สามารถเทียบได้กับนักสังหารเวลากลุ่มนี้ได้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองทาหารที่ได้ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียดทางประสาทที่สูงมากนักฆ่านั้นสามารถสังหารศัตรูได้เพียงแค่การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวให้เวลาไม่นานสนามรบนั้นก็ยังไม่ทนให้ส่งเสียงเสียดยซ้ำคุณนั้นก็จะตายอย่างเงียบๆในสนามรบซึ่งวิชาการสังหารเวลาของนักฆ่าเหล่านี้นั้นมันก็ชวนนึกถึงเกม As s อ s s ั n s c นค e ิเอาบัากบากโดยในคลิปท การที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นและนี่คือสิ่งที่เขียนไว้ในต้นฉบับอย่างเป็นทางการเมื่อทุกคนที่รอดชีวิตมาได้รอดชีวิตจากการโจมตีของปีศาจและลอกแรก้หลังจากที่ทุกอย่างได้ลงตัวแล้วเมื่อระตูซูกลนไนได้ปิดลงเมื่อเขาสองเขานั้นได้แทนทะลุสู่ท้องฟ้าอำแพงเหล็กที่อยู่โยงคงกระพันล,ลักของรัสสุลต่านั้นได้ก่อขึ้นอย่างแท้จริงแล้วกำแพงเหล็กที่ได้ก่อขึ้นอย่างกระทันหันนี้มันนั้นไม่ได้สร้างด้วยอิฐและบางทีมันนั้นก็อาจจะมีพลังจากสิ่งศักดิ์ ว่าเจ้าของสองเขาซึ่งคํานี้นั้นปรากฏขึ้นในคัมภีร์อันกุรอานซึ่งในความหมายนี้จะหมายถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือบางคนนั้นก็อาจจะคิดว่าคือพระเจ้าไซรัสมหาราชดังคําที่ปรากฏในบทนําของสงครามคูเสดสนามเพาะโดยส่วนตัวนั้นก็คิดว่าทั้งผู้ออกแบบนั้นก็จงใจที่ทําการออกแบบความเกี่ยวข้องให้ตรงกับบุคคลสําคัญในชีวิตจริงนั่นเองว่าคำอธิบายของการก่อสร้างกับแพงนั้นก็ยังคงคุมเคือเราแต่ได้แต่ค่าดเดาวต่างๆนานาจากแหล่งอื่น แต่อย่างที่แน่ชัดเลยก็คือว่าแม้ว่ากำแพงเหล็กนี้จะเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งแต่ละสุลต่านนั้นก็ยังต้องการกำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อรักษาและป้องกันมันปกป้องทางการค้าและการขนส่งภายในประเทศทำธุรกิจกันให้มากขึ้นงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับกองทัพกันเลยจะดีกว่าเริ่มต้นขึ้นด้วยนักรบจานิซารีซึ่งนัรบจานิซารีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีตัวตนจ,จริงๆในกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขานั้นล้วนเป็นกองทหารชั้นยอดในกองทัพออตโตมัตััันนนนดยท่วลู้้ีรรกกกาามคคคเืือจจะใพถ คนโดยเหล่าปีาศาจซึ่งรวมถึงชาว,รก,าวกรีกเบลเรียแอลเมเนียพวกเขาน,นจะได้รับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ตั้แต่วัยเยาว์ในสงครามคูเซตสนามเพาะนักรบจานิซารีนั้นยังต้องการการศึกษาตั้แต่อายุยังน้อยแต่ว่าสุลต่านในสงครามคูเซตสนามเพะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขานนั้นไม่ได้ก่อตั้งจักรวรรดิออตโตมันดังนั้นการรับสมัครนั้นจึงมักมาจากการป้อนนอกกำแพงฉเฉลยนั้นได้ถูกจับซึ่งในพื้นที่นอกกำแพงนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นมิตร พวกเขานั้นรุ่นถูกอำนาจจากนากทำการแปดเปื่อนซื้อาหากรีบเร่งพาพวกเขานั้นเข้าสู่กองทัพแล้วก็อาจเสี่ยงต่อการกบฏได้เห็นได้ชัดว่ารัสุรตาน,นก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงใช้หลักการทั้งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุเพื่อทำการครอบงำความคิดของนรกจานิสซาลีเหล่านี้ทำการครอบงำจิตใจพวกเขาต้องผ่านการฝึกอบรมและการจัดการระดับสูงทำการฝึกทักษะที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมเหล่าเพศสัจกรของรัชสุลต่านนั้นจะใช้การแร่แปรธาตุเพื่อยับยั้งพวกเขายับยั้งความคิดชั่วร้ายทำการบริหารจัดการเช่นนี้ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่งพวกเขานนัถึงวัยผู้ใหญ่ถ้าประสบความสำเร็จแล้วพวกเขาจะจงรักภักดีต่อรัชสุลต่านอย่างสมบูรณ์ขจัดความเสี่ยงของการโดนแทรกแซงทหารกลุ่มนี้นั้นไปกอง จานิซารีนั้นเป็นสิ่งที่กองทหารอาซาร์ธรมดาลนั้นไม่สามารถจินตนาการได้เพื่อที่จะพัฒนาร่างกายที่ไม่อาจทำลายได้เอาผู้วิเศษแห่งจาบีนั้นได้เตรียมพร้อมพวกเขาใช้ายาเพื่อที่จะเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของร่างกายนักเล่นแร่แปรธาตุนั้น,น,น,นยังได้ทำชุดเกราะที่ดีที่สุดและยอดงามที่สุดสรับพวกเขากาวกันว่าชุดเกราะของนักรบเหล่านี้นั้นสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบโครงสร้างของ,ของกําแพงเหล็กและการสวมใส่บนร่างกายและกาว่ามันนั้นได้รับความสามารถในการป้องกันเช่นเดียวกับกําแพงเหล็กสามารถต้านทานการโจมตีที่ร้ายแรงด้อยงกรีว โดยทั่วไปแล้วเครื่องรางนี้จะได้ดการไล่หมุนเพียงครั้งเดียวรวมนักทำนายตาบอดจะสถาบันการสังเกตการดาวตกด้วยวิธีนี้เองเครื่องรางอันต่ำต้อนนี้สามารถปกป้องคุณได้จริงๆซึ่งมนันก็จะมีบทบาทสาคัญในเกมอีกด้วยโดยนักล้มจานอิสซารีนั้นจะมีทักษะอยู่2ทักษะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทักษะในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังการป้องกันทักษะแรกก็คือว่าพวกเขาสามารถเพิกเฉยต่อ บัฟที่มาจากอาวุธหนักๆได้เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งของพวกเขานั um ้นพวกเขาน่าจะสามารถใช้อาวุธที่ยากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะควบคุมได้ศาสตร์ที่2นั่นก็คือว่าพวกเขาน่าจะสามารถโจมตีสวนกลับได้อย่างรุนแรงและเนื่องจากความสามารถที่เหนือกว่าของพวกเขาพวกเขานั้นจึงไม่ค่อยปรากฏตัวในสนามรบแนวหน้ามากนักเหล่าทหารระดับสูงในกองทัพซูตานนั้นมักใช้พวกเขาในฐานะบอดีการ์ดแต่เมื่อสถานการณ์นั้นเริ่มวิกฤตนักรบจานิซารีนั้นจะเป็นที่ต้องไปแนวหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพชั้นสูงของศัตรูหรือทําการทํำลายป้อมปราการและฐานที่มั่นของศัตรูในภาพคอนเซปต์อาร์นั้นนัรบจานิซารีนั้นจะติดอาวุธด้วยดาบสั้นและโ พระจันทร์เสี้ยวสะท้อนรวดลายดวงจันทร์ที่เป็นวัฒน,นธรรมของศาสนาอิสลาม ซึ่งก็มีคําถามที่ว่าไอ้โล่พระจันทร์เสี้ยนี้จะสามารถป้องกันการตุรติได้จริงอย่างนั้นหรอและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้ากาที่พวกเขาสวมใส่นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากมันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์จริงของหมู่ของทหารของจักรวรรดิออตโตมันแล้วนี่กล่าวไปก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงนัตเล่แปดธาตุจาบีซึ่งนัตเล่แปดธาตุกลุ่มนี้เั้นเป็นหน่วยพิเศษของทางสุลต่านอีกด้วยผู้ขานั้นถือว่าเป็นศูนย์ร,รวมองค์ประกอบการออกแบบของคณะสุลต่านได้เป็นอย่างดีแต่่่ลลลละะะะคคคคนน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 นัันนนนออััััั้้จเเเเเเปปป็นน็กกกกกกววิิิิิศรรรรรรมมมมมมืือออาาาาาาชชชีีีีพทททงงงึบบบบแแํฏตไใใส งงา่แม้ว,ว่านักเล่นแร่แปรธาตุะจะไม่สนใจเรื่องอายุก็ตามแต่เพศและชาติกําเนิดน,นั้นก็มีข้อกําหนดแต่ยังใ้เสียก็ตามก็สามารถเข้าถึงพลังของพวกเขาได้เกณฑ์สาหรับการรับรู้และสติปัญญานั้นยากมากนันเล่นแ,แร่แปรธาตุนั้นจะเป็นที่ต้องทําการจดจําสารประกอบทางเคมีและขั้นตอนทางเวทมต์หลากหลายร้อยหลายการหากไม่มีสมองที่ฉลาดและเจตนงที่ไม่ธรรมดาก็าเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมีความสามารถหากคุณนั้นทําการตอบสนองความต้องการที่ยากลำบากคุณนั้นก็สามารถเริ่มฝึกขั้นพื้นฐานที่สุดได้นอกจากนี้ยังเป็นความรู้พื้นฐานประการแรกในหลักสูตรอบรมของนรธาาต านนั้นจะคล้ายกับกระบวนการการเรียนรู้ทั่วไปโดยประมาณเราต้อเรียนฝึกขัดอันนี้จะเป็นที่ต้องทําการเรียนรู้การอุปมาอุปไมยในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการดําเนินการพื้นฐานของการแล่แปลธาตุอีกด้วย แม้ว่ามันน่าจะฟังดูน่าเบื่อแต่สัญญาได้เลยว่านันแร่แปรธาตุนั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ปลอดภัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้พวกเขานนั้นได้ทาการเรียนรู้ที่ปลอดภยัยหลังจากที่ได้เรียนรู้ย้อนนานกว่า7ปีในที่สุดแล้วพวกเขาน,นจะมีความเชี่ยวชาญและศาสตร์ความรู้หลักสูตรทั้งหมดสามารถใช้เวทมนต์ได้แร่แปรธาตุประเภทต่างๆได้อย่างชํานาญซึ่งคนนั้นก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นแร่แปรธาตุอาวุโสเริ่มทำการทดสอบเป็นครั้งแรกสร้างชุดเกราะที่สวมใส่โดยนักรแร่แปรธาตุหากทาสำเสร็จ แน่อนอนว่าการใช้เวทมนต์ในการเล่นแร่แปรธาตุมันนั้นก็จะปรากฏมากมายบนชุดกอดและรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนล้วนสะท้อนถึงเอกลักษณ์พิเศษของเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุการที่สอนนั้นก็คือการสร้างเหล่ามินเนียนคนแคร์ของตัวเองซึ่งคนับใช้ที่น่าเกียดหน้าตาประหลาดน,นี้นั้นแต่ละคนนั้นก็จะเป็นคนรับใช้แคร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้ช่วยที่ดีสรับนักเล่นแร่แปรธาตุพวกเขาั้นมีฝีมือคล่องแคล่วและมีระดับสติปัญญาที่อยู่ในสภาวะปกติเชื่อมั่นความว่าพวกเขาสามารถช่วยงานเจ้าของในการทำงานที่สสสลัสัััับ้้้้้้อนนนนนไไไดดาา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 มมมรรรรถถกกษษูป์หตุยยวคท่งงข ขา้ะกลายเป็นของเหลวได้อีกด้วยกลายเป็นแอ่งน้ำและสารหนือบีบมันลงไปในช่องว่างที่คนธรรมดาน,นั้นเข้าใจได้ยากทํางานต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเป็นพิษซึ่งในภาพคอนเซปต์อาร์ตนั้นคุณแค่เหล่านี้นั้นดูเหมือนจะเป็นถูกแทนที่ด้วยกระบอกปืนหรือไม่ก็เป็นหัวฉีดเชื้อเพลิง ซึ่งบางทีแล้วคนแคร์เหล่านี้นั้นยังสามารถใช้ใน็สำหรับเชิงลุกได้อีกด้วยทุกอย่างนั้นย่อมมีความเสี่ยงหากนั้นแล่ละแปท่านั้นไม่เก่งพอทําการผิดพลาดร้าแรงพวกเขาต้องก็จะรับท่าที่ไม่มีความเชื่อฟังหรือก็อาจจะกลายเป็นสั์ปะหลาดที่ผิดรูปผิดล่างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวเหล่านี้นะอาจจะทาการโจมตีตัวเจ้าของเองใช้คุณสมบัติของร่างกายเหลวของคุณเองเพื่อเข้าไปในร่างกายของเหยื่อและในที่สุดแล้วเขาก็จะรับความเหนื่อยล้าครั้งใหม่นั้นแล่านนัน้จะถูกกัดกินแบบแ้กกาารสคุดทย็ือเปิดตาที่3 กระบวนการนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการแสดงเวทมนต์และการเล่แปรธทาุไม่เพียงแต่จะเป็นที่ต้องทำการสำรองความรู้เท่านั้นจำเป็นที่ต้องมีเวลาการบริหารสายตายด้วย ถ้าเกิดว่าได้มีความเหลยจากตาที่3นันแรกไปท่านั้นก็สามารถมองเห็นกฎของาศาสตร์ในจัก,กรวาลได้รวมไปถึงความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆเมื่อพวกเขาเปิดตาที่สาในพิธีกรรมที่สลับซับซ้อนได้แล้วก็จะประกาศได้เลยว่าเขานั้นเป็นนักนแรก่แปทธาตุที่มีคุณสมบัติครบถว้วนแต่ในกรณีที่ล้มเหลวในกระบวนการนี้ผลที่ตามมานั้นย่อมน่าก,กลัวดวงตาที่3ของพวกเขานนั้นจะทำลายข้อ,ขอจำกัดทางกายภาพเริ่มทำการแพร่พันธุ์อย่างบ้าคลัง่ง ในที่สุดนั้นมันก็จะหลอมรวมเข้ากับดวงตาอีก2ดวงที่เหลืออย่างไรเสียก็าตามขันนั้นก็ไม่ได้สูญเสียการมองเห็นเช่นเดียวกันในแต่ในทางกับการอาจจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการในอีกหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นอาจจะเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ มองเห็นในมุอมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งก็ไม่มีใครแน่ชัดว่าพวกเขานนั้นเห็นอะไรแต่มันก็จะตามมาด้วยเสียงกีดร้องและเสียงคุณคางของเหล่าผู้แพ้ซึ่งนี่เป็นเครื่องเตือนใจเห็นเลยเดียวว่าคนธรรมดานนั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ดวงตาทั้ง3ได้ทาการหลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นหนึ่งดวงตาโดยตรงอย่างแน่นอนนอกจากความเห็นอกเห็นใจแล้วผู้แพ้มันจะถูกประหารชีวิตโดยสรุปยุติความเจ็บปวดที่คอยกวนใจพวกเขามาตลอดชีวิตในราชสุดาานั้นได้มีข่าวลือว่าไม่ใช่นักเรียนแธทตุที่ล้มเหลวทุกคนนั้นจะได้รับการจัดการ ยังคงมีบางคนที่สามารถรอดชีวิตได้โดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขานั้นไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไม่มีข่าวคราวเพิ่มเติม ซึ่งนนแรลไปท่าที่สามารถผ่านการทดสอบทั้ง3าครั้งสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูที่น่าเกงครมพวกเขามีทักษะในการใช้ดินปืนประเภทต่างๆในสนามรบทงวัตถุเวทมนต์และวัตถุระเบิดใช้พลังธาตุแห่งธรรมชาติทาการโจมตีศัตรูพลังลึกลับของพวกเขานนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สุดนั้นแหลไปท่าน,นั้นสามารถสร้างคลื่นได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในสนามรบอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นพวกเขาและผู้ติดตามสามารถสร้างอาวุธเวทมนต์ต่างๆได้เช่นปืนใหญ่อุปกรณ์เครื่องจกักรกลและระเบได่วา่ากาะะหรือมจแข็งแกร่งแค่าาไห่ง มตีด้วยสารเคมีเนี่ยก็จะต้องหลอมละลายในทันทีโดยนักบกุนต่อมาที่เรานั้นจะทําความรู้จักก็คือไลออนจ่าบีมันนั้นจะเป็นหน่วยกองทัพสูต่านอันเป็นเอกลักษณ์นักรบเหล่านี้นได้การฝึกฝนเป็นการส่วนตัวจากเหล่านักเลีแย่ปรธาตุนอกนั้นนอกจากความเร็วที่รวดเร็วเป็นอย่างมากพวกนั้ก็จะมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งอีกด้วยหรือพูดได้ชัดเจนก็คือว่าในวิธีการสร้างของนักเลียแย่แปรธาตุนั้นแตกต่างเป็นอย่างมากและรูปลักษของนักรบแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันแต่ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาส่วนใหญ่นั้นรูปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดและในตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ประเภทใดๆได้แต่กองเล็กของพวกมันนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับ จัดการศัตรูส่วนใหญ่พรามให้แกงทางกายภาพของพวกมันนั้นน่าทึ่งเช่นกันพวกมันนั้นเป็นผลผลิตของเหล่นนานักเล่ห์และ8ธาตุไม่มีส่วนสําคัญในร่างกายสามารถโต้ตอบความเสียหายร้ายแรงได้ในสนามรบนักรบเหล่านี้นะจะวิ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วสูงใช้กงเล็บและน้ําหนักตัวของพวกมันให้เป็นประโยชน์ทําการสัตวูล้มลงไปนอนกองกับพื้นและทําการโจมตีอย่างรุนแรงหากศัตรูนั้นยังมีสติอยู่ก็ไม่มีใครที่จะเลือกต่อสู้กับสับปปราดตัวนี้ในระยะใกล้ได้รั่วภายนอกกําแพงนั้นอันตรายไปอย่างมากและทุกการเดินนั้นจะเป็นที่ต้องมีผู้นําโดยผู้นําเหล่านี้จะถูกเรียกว่ายูสบาร์ซีแคปเทนกัปตันแต่ละคนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากประมุขหรือแม้ แต่ตัวสุตลต่านเองรับผิดชอบในการเป็นผู้นํากองกําลัางชั้นยอดหากต้องการเป็นกัปตันยูสบาซีนั้นจะเป็นที่ต้องเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเป็นชายผู้กล้าหาญี่สุดเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเข้าอุประกอบแล้วพวกเขานั้นก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นกัปตันยูสบาซีโดยตอนแรกพวกเขานั้นก็จะรับตําแหน่งองครักษ์เสียก่อนและพวกเขานั้นก็จะรับการดัดแปลงร่างกายในระดับหนึ่งด้วยเวมนหมุและการเล่ยนแผรธาตุทำให้ร่างกายของพวกเขาัแข็งแกร่งรา,ราง เป็นบุคลิกที่โหดเหี้ยมในสนามรบแม้ว่าพวกเขานั้นจะเห็นต่อการสูญเสียจํานวนมากมาน,นั้นก็จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความสามารถในการประคับประชาเลยว่ากันว่าชุดกอะก,กับตันที่สวมใส่นั้นทํามาจากหินอุกกาบาตมีลวดลายที่สะดุดตาและปราณีตนอกจากนี้นั้นจะเป็นสนัญลักษณ์ของสถานะอันสูงส่งในกองทงัพอาวุธที่ใช้นั้นจะเป็นอาวุธเย็นและปืนไ์เฟิลทั้งคุณภาพและพลังนั้นเกินกว่าอาวุธธรรมดาไปอย่างมากซึ่งเหล่ากับตันนั้นก็ยังมีพลังเหลือเฟือที่จะทําการติดตั้งปืนใหญ่อันทรงพลังไว้อีกด้วยากากรรป่อยะเบิดระะยไกใใส่ตูนนพื้ทีี่เ็็กกกกกนนนนนนอจจาา้้ัััตบงคะ มีสัตว์เป็นของตัวเองซึ่งมานนั้นก็จะเป็นสัตว์สังเคราะห์แรปเตอร์ ure, เป็นสิ่งมีชีวิตเทียมที่เกิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งสิ่งมีชีวิตเทียมเหล่านี้ก็จะได้รับการปรับแต่งตามสไตล์ของกัปตันแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นในคอนเซปต์อาร์ตแล้วนั้นก็จะเห็นที่เป็นสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์สามารถปฏิบัติการล่าตะเวนในสนามรบได้ให้ข้อมูลข่าวกรที่สัมพันธ์แก่กัปตันซึ่งเหล่ากัปตันยูสบาซีเหล่านี้นั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับจักรวาลวอร์แฮมเมนะครับมันก็จะคล้ายกับเหล่าทหารคัสโตเดตที่ทุกคนนั้นก็สวมชุดเกราะสีทองเหมือนกันและมีสถานะสูงส่งในกองทัพซึ่งก็สังเกตได้เลยว่าทั้งสองนั้นมีทัศนะคล้ายกันไปอย่ามากซึ่ได้หาว่าทุกคนนั้นได้สังเกต ก็จะค้นพบด้วยไม่มีทหารคนใดในกองทัพสุตานทำการเปิดเผยใบหน้าของพวกเขาเลยเยกเว้นแต่เพียงสัตว์แ,และแม่ธาตุเท่านั้นสำหรับนักฆ่าชาวสุตานแล้วการปกปิดใบหน้าเอาไว้นั้นมีไว้เพื่อสลับการย่องแต่ก็ได้มีหลายคนสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงจะเป็นที่ต้องปกปิดใบหน้าอย่างหนานแน่นด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารสุตานเหล่านี้นะั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มันจะทำลายใบหน้าดั้งเดิมของพวกเขา หรืบางทีภายใต้หน้ากากเหล่าน,นี้นก็อาจจะไม่มีใบหน้าของมนุษย์ธรรมดาลงเหลืออยู่เลยซึ่งนี่ก็เป็นทฤษฎีเท่านั้นเราอาจจะได้เห็นใบหน้าของทางหารสูตรต่างเหล่านี้ในอนาคตซึ่งกลุ่สุดท้ายที่เราจะนํามาแนะนําในวิดีโอนี้ก็คือ b r a s e n Blue หน่วยนี้นั้นเป็นหน่วยรุ่น h e a ว y w e i เป็นหน่วยที่มีราคาแพงที่สุดในกองทัพสูตรตางซึ่งต้องใช้100เหรียญทองในการซื้อเพื่อนทีจริงแล้วบร a s e n b l นี้แพงกว่าทางมือสังหารสูตารางเสียอีกนะครับซึ่งมือสังหารสูตรต่างนะครับต้องการแค่85เหรียญทองเท่านั้นซึ่งบร a s e n b l นั้นถือว่ามีราคาสูงกว่ามากๆแน่นอนว่าเหล่ามนุษย์กระทิงเหล่านี้นั้นมักจะมีทักษะในด้านเชิงรุกและเชิงรับซึ่งทักษะทั้งหมดนั้จะถูก ขยายให้อยู่ในจุดสูงสุดข้อได้เปรียบของพวกเขานั้นก็คือมีร่างกายใหญ่โตและมีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์มนุษย์วัวเหล่านี้นะั้นไม่มีอวัยวะสาคัญซึ่งหมายความว่าพวกเขานนั้สามารถก้าวเดินต่อไปได้โดยไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้เมื่อวัวกระทิงเหล่านี้นั้นได้เผชิญหน้ากับศัตรูขนาดปานกลางพวกเขานั้นก็จะทาการเหยียบย่ำศัตรูเหยียบย่ำศัตรูไปเรื่อยๆให้กลายเป็นเหมือนกับกระดาษเนื่องจากพลังอนา,าสาศจรย์ของพวกเขานั้นอาวุธธรรมดานั้นจะถือบดขยี้เป็นชิ้นๆเราวาเซนบูนั้นสามารถใช้อาวุธหนักได้มีปืนใหญ่ทีี่่่่่ได้้้้รรรรรัััับบบบกกกาาาาปแแแตงงงงงพพิิิเเเเเศษซึออออออนนนนนนททจลลววหหยะืืถูม ความคล่องตัวในการขนย้ายปืนใหญ่ของกองทัพสุตานพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขานั้นเปรียบเสมือนกับปืนใหญ่เคลื่อนที่ได้ขนาดตัวของพวกมันนั้นใหญ่โตไปดย่งมากสามารถทดแทนปืนใหญ่ได้อย่างจริงๆดังนั้นล่ะก็พวกเขานั้นมักจะรีบมุ่งหน้าไปยังแนวหน้าของสนามรบโดยมีปืนใหญ่อยู่ในมือซึ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นมีเอกลักษณ์อย่างมากสำหรับกองทัพสุตานรถถังหุ้มก่อเหล่านี้นั้นจะทาให้แผ่นดินทั้งโลกนั้นสั่นสะเทือนเหล่าศัตรูนั้นได้ตกใจเมื่อเห็นเหล่าสัปหลาศี ของกองทัพวัวเหล่านี้และนี่คือจุดสูงสุดของการแสรกแตุในการผลิตทางชีวภาพในกองทัพสุตานหลายคนที่ชื่นชอบเกม w a r h a m m มอรก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าได้มีดาวโคดดวงหนึ่งที่เป็นดาวอคที่มีชื่อาันเดียดาวโคสีฟ้าดวงนี้นั้นอยู่ใกล้กับไอออ f เ e อร์เพราะเช่นด้กับการลูกรลามของเหล่าเคออสอยู่เสมอด้วมันจึงกลายเป็นม่ประการที่สําคัญของมนุษยชาติ ทหารที่อาศัยและประจำการอยู่ที่โลกแห่งคดีนนั้นมักจะแสดงออกด้วยความกระตือรือร้นและความอุตสาหะอย่างที่สุดพวกเขานั้นไม่เคยถอยกลับจนจวาระสุดท้ายของโลกใบนี้ในสงครามคูเสดสนามเพราะมันก็ยังมีปอบปาการที่ยังคงยืนหยัดอยู่เช่นเดียวกันซึ่งมันนั้นจะอยู่ที่เมืองแอนติออกแห่งใหม่ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกันซิว่าแนวหน้าของสงครามนั้นเป็นอย่างไรพวกเขานั้นสามารถยืนหยัดอยู่นับร้อยปีได้โดยไม่ถูกทําลายได้อย่างไรซึ่งชื่อของเมืองนี้ครับนั่นก็คือเมืองแอนติออฟใหม่ซ จากที่ใครนะครับได้ติดตามสง,งครามกูเสดสนามพร้อมมาแล้วทุกคนนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าไอเซตติ้งของเรื่องนี้ครับมันก็จะมีความคล้ายนะครับเซตติ้งในโลกปัจจุบันอยู่นั่นเองหลัจากที่ประตูนรกได้ถูกเปิดขึ้นในกรุงเยรูซาเลมในปี1999ประวัติศาสตร์ของเกมนี้ก็ได้ทําการถูกเขียนขึ้น,นใหม่เมื่อเราปีศาจได้ทําการเหยียบย่ำม,มนุษย์ไปครั้งแรกนะภูมิภาคลิเว,วนที่ปกครองโดยพวกคูเสดเมื่อปีศาจได้ทำการเหยียบย่ำม,มนุษย์ไปครั้งแรกเรากองทัพคูเสดในลิวแวนนั้นได้การก่อตั้งอาณาจักรคูเสด14อาณาจักรรวมถึงราชรัฐอันติโอกซึ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของราชรัฐอันติโอกนั้นก็บอกได้อย่างแน่ชัดเลยว่า มันนั้นจะต,ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีจากปีศาจแน่นอนผู้คนในเมืองแม้ว่าจะรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเผชิญหน้ากับพิพิธัตร์ฐานหันแต่ก็ยังมีนายพลและทหารบางส่วนที่ยังไม่หมดหวังในปี1102พวกเขานั้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในการสร้างป้อมปราการในเมืองโบราณอันติออกชะลอการบุกโจมตีของกองทัพปีศาจให้ได้นานที่สุดซึ่งหลายคนนั้นก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการชะลอการโจมตีของกองทัพปีศาจนี้จะกินเวลาย,ยาวนานกว่า443ปีซึ่งในเรื่องเรื่องปัจจุบ แต่สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายของเมืองนะั้นก็เหมือนกันก็คือว่าในปี1545มันก็ถูกทําลายด้วยอาวุธลึกลับของกองทัพปีาศาจซึ่งก็เหมือนกับภูมิภาคคาเดียในวอร์แ m m e r ที่สุดท้ายนะั้นก็ได้ถูกโจมตีโดยป้อมปราก,การังแบ็กสโตนทาให้ดาวคอั้นได้แตกสลาย ซึ่งแน่นอนว่าเราปีศาจก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นให้ใช้ป้อมปราก,การที่ล้ำหน้าที่สุดในการโจมตีเมืองซึ่งเราผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้เลือกที่จะจากเมืองไปพวกเขานั้นยึดติดกับซากปราสาทพังของเมืองเกา่าซึ่งนี้ก็ดูเหมือนกับว,ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายและสิ่งที่คนนั้นก็ต้องรู้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่จกักรวรรดไิไบเซนทายนั้นจะถูกทำลายกองทัพปีศาจและพวกนอกรีนั้นก็เกือบที่จะล้อมอาณาเขตของขราชรัฐอันติโอกแล้วแต่คริสตจักรโฮลิซีในยุโรปนั้นอยู่ในสงครามอันยาวนานต่นักถึงความสําคัญของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของราชรัฐอันติโอกอันติโอกนั้นเกิดจะเป็นป้อมปราการแห่งเดียวแห่งสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นก็ได้ตกไปอยู่ในมือมือของศัตรูมันนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเป็นที่ต้องทําการปกป้องและสร้างเมืองอติโอคขึ้นมาใหม่ในบรรดาผู้ที่กลำลังดารงตําแหน่งอย,อยู่นั้นก็กําลังรอข่าวดีสภาดาบในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียนั้นะทำการออกคาสั่งให้ทุกชาติที่นับถือศาสนาคิ์และทุกชาติทางโลกที่ยังคงพักดีอยู่นั้นจะเป็นที่ต้องทําการจ่ายภาษีเพื่อที่จะชําระให้เมืองอติโอคเป็นประจําทุกปีถึงจะพูดว่าจ่ายภาษีครับแต่ว่าเราประเทศต่างๆี มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยที่จะใช้ทองในการจับจ่ายนะแต่ภาษีที่หมายถึงนี้ครับมันจะหมายถึงพวกเครื่องมืออาหารที่รวบรวมมาจากทางยุโรปและชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองมันจะเป็นทั้งเครื่องมืออาหารกระสุนอาวุธคนงานวิศวกรหรืออะไรก็ตามแต่ ซึ่งของเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วจะว่าเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองไปอย่างมากโดยเหตุผลในการทําเช่นนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอาณาเขตของราชรัฐอันติโอกนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพปีาศาจไม่ว่าคุณน่าจะมีเหรียญทองมากมายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้มันจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดว่าต้องส่งสินค้าไปถึงเมืองอันติโอกโดยตรงซึง่งที่กล่าวมานะครับมันก็ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำนะครับเนื่องจากว่าการจะส่งสินค้าไปยังเมืองอันติโอกใหม่นี้นั้นมันน้นไม่ใช่เรื่องง่ายบนเส้นททาาาาางงขออะเเ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 ลลลลลลมมมมมมดดดดิตรรรรนนนนนีีีียไไไ่้้้หหผููกกกกโจสัพ นัจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะตัดกองเรือของทวีปยุโรปเป็นเวลานานแล้วที่กองเรือของมนุษย์นั้นต่างก็พยายามที่จะเล่นวิ่งไล่จับกับศตัตรูพยายามหลีเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ได้มากที่สุด งานขนส่งให้สำเร็จนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่ปี1559เมืองนิวอันติโอนั้นได้กลายเป็นป้อมปราการที่สำคัญที่สุดในโลกคริสเตียนมือนี้นั้นปิดสือนกับใบมีดคมที่แทงเข้าไปสู่ใจกลางของปีศาจตระรูนับไปทั่วต้องการที่จะกวาดล้างมือน,นี้ให้สินส้นซากกำแพงนี้นั้นก็ต่างจากกำแพงเหล็กที่อยู่ยงคงกระพันในโลกอาหรับเมืองนิวอันติโอนั้นอาศัยความแข็งแกร่งของผู้คนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันทางสุลต่านแห่งกำแพงเหล็กนั้นก็จะมีเวทมนต์การเล่นแร่แปรธาตุท ในวิดีโออดก่อนๆได้ไหมครับเนื่องจากว่าไอ้เครื่องทรมานเดือนได้นี้นั้นมันนั้นได้มีอยู่เป็นร้อยในเมืองนิว,นว,นว,นวอนติโอมันนั้นคอยติดตามสถานการณ์นอกกำแพงเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งบางส่วนนั้นก็ได้ถูกฝังอยู่ในกำแพงเมืองด้วยเพื่อที่จะได้ประจําการอยู่ที่กำแพงเมืองน,นั้นตลอดไปซึ่งคําว่าฝังอยู่ในกำแพงนี่ครับไม่รู้ว่าในความหมายนี้หมายถึงว่าฝังอยู่ในผนังกำแพงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฝังที่ว่าก็คืออ่าลาตาเวนอยู่บนกำแพงโดยที่ไม่ได้ขยับเพรื่อนไปไหนอันนี้ผมก็ไม มนะเมื่อคุณนั้นได้เดินบนเส้นทางของเมืองนิวอนติโอกนั้นคุณนั้นก็จะประหลาดใจเมื่อพบว่ามันนั้นได้มีภาษาที่พูดกันหลากหลายร้อยภาษาเลยทีเดียวเสื้อผ้าที่คนเดินบนถนนนั้นใส่นั้นทั้งหมดนั้นก็เต็มไปด้วยวัฒนธรธรมและลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนิวอนติโอกผู้คนที่มีความสามารถจากทั่วทั้งยุโรปนั้นได้มาร่วงตัวกันที่นี่ช่วยปอบประกาศแห่งนี้ซึ่งคุณนั้นก็อาจจะเห็นมิชชันนารีชาวไอริชที่กำลังเทศ คุณนั่นจะอยู่ที่ไหน ตราบใดที่คุณนั้นยังคงพักดีและมีทักษะทุกคนนั้นก็จะถูกนํามาณนะจกลการของความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อบรรเทาวความขัดแยงระหว่างกองกำลังต่างๆจะมีกระทรวงคุณธรรมจะคอยติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้คนในเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนอกรีเจ้าหน้าที่กระทรวงคุณธรรมเหล่านี้จะออกลาดตระเวนตามท้องถนนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้แต่การกระทำของกบฏเล็กๆน้อยๆก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงพวกเขานั้นยังจัดให้ประหารชีวิตในที่สาธารณะสัปดาห์ละครั้งพวกนอกรีที่ถูกจับกุมนนนนั้นจะถกกดเกาเิรต่อนาาสสธรชโดยมููรณ์ผ้ชนจจาาานนนนนวววมมมกััั้ะะรรตอบๆสถที่่ปหเพื เป็นสกิพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นประจำภายใต้แรงกดดันจากการปิดล้อมอันยาวนานของปีศาจจะการประเภทนี้นะั้นถือว่าเป็นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวซึ่อทหารของเมืองนิวอันติโอกนั้นไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของตัวเองทั้งหมดเพื่อที่หยุดยั้งการลุกคื้ของปีศาจอุตสาหกรรมการผลิตและการทหารก็มีบทบาทอย่างมากเช่นเดียวกัน เมืองนิวอัติโอนั้นเป็นปอประการนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตอาวุธจํานวนมากที่ทางานทั้งกลางวันและกลางคืนวัตประสงค์เดียวนั่นก็คือเพิ่มกํลาลังการผลิตอาวุธและอุปกรณ์เพิ่มเติมแม้ว่าจะมีการจัดส่งมาเป็นเวลานานในแถบประเทศยุโรปแต่ปืนและกระสุนนั้นก็ยังคงขาดแคลนในเวลานี้พวกช่างกลและวิศวกร,รที่เดินทางมาจากแดนไกลนั้นก็มีประโยชน์แม้ว่าท้องฟ้านั้นจะถูกปกคลุมไปได้วยควันหนาทึบมานานแล้วประชาชนนั้นก็ต้องอดทนต่อควันและฝุ่นแนา,ากาศทำงานอย่างหนักต่อไปเเเเเเพรรรราาาะสส่งงนนนนี้้้ออออถืืวลลลหหยทัมมใกกกบุตแ เครื่องจักรใหม่นั้นมันจะนำอันตรายและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มาให้เสมอ คนงานหลายพันคนนั้นได้เสียชีวิตทุกปีจากเครื่องจกักรแต่บุคคลที่เสียชีวิตนั้นก็ไม่เคยถูกลืมได้มีรูปปั้นลำลึกถึงเหยื่อเลียงรายอยู่ตามถนนดูเหมือนกับว,ว่ามันน่าจะเป็นแสงอนุอุ่นเล็กน้อยในโลกอันมืดมดนนี้ในเวลาเดียวกันเคมีและชีววิทยาในด้านของนุษย์นั้นก็ยังไม่หยุดก้าวหน้าทางสำนักสันตปปาได้ส่งวิศวกรพันธุศาสตร์และนักชีววิยาบางคนมามาถึงอาณาเขตอ,อันติโอกโดยจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อใช้ในการคนเลือดและเนื้อของพระเยซูเพื่อฝกกนนนสสุออุุดดยยอออททททหหาาาาารรรรรร่่่่่ใมมมชััั้ีีบบปแตตงพววิศ แบบตัวต่อตัวได้ในสนามลบมันเป็นสมบัติอลมข้าของเมืองอาติโอกทหาร่าต่อต้านรถถังที่เคยเกิดขึ้นในปี2022เป็นหนึ่งในตัวละครเล็กๆของเกมกระดานนี้โดยเบื้องหลังนั้นก็เป็นผลมาจากการดัดแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาของทางศาสนาจักรแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าไอตัวละครนี้ได้ถูกลบออกไปจากกฎปัจจุบันแล้วและก็ไม่มีแผนที่จะนํายูนิตนี้กลับมาในอนาคตถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมากโดยท้ายที่สุดแล้วการออกแบบเชิงศิลปะของทหาร่าบต่อต้านรถถังนี้ค่อนข้างน่าดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นทาหารประจำการบุกระแพงเมืองหรือนักยุทธศาสตร์ที่นั่งอยู่บนหอคอยก็ไม่สามารถเพื่อเฉยต่อประเด็นสำคัญได้ซึ่งประเด็นสำคัญนั้นก็คือความสงบของจิตใจที่ไม่ถูกกัดกร่อนโดยทั่วไปแล้วเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นั้นถูกปิชิตมาครั้งแล้วครั้งเล่าทำการสังหารทหารผู้นอกรีดนับหมื่นคนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่ากองทัพปีศาจนั้นยังไม่รวมพลังกันในการโจมตีเมืองนี้เพียงแห่งเดียวเพราะท้ายที่สุดแล้วเ่าปีศาจนั้นก็ยังทำสงครามภายในกันเองเช่นเดียวกันในจักรวาลวพลังแฮมเมอร์โฟลเทกคีลัง ตัวแทนหดเทพที่แตกต่างกันถึง4โองพวกเขานั้นก็มักจะทำสงครามกันเองเช่นเดียวกันแกงแย่งชิงดีเพื่อจะไปอยู่จุดสูงสุดซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นพวกปีศาจนั้นก็เคยเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ในการทำลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลแลืว่พวกเขานั้นก็ยังคงครอบครองช่องแคบยิบหลอตาเขายังสังหารผู้นำทางศาสนา3คนเสียด้วยซ้ำซึ่งในครั้งนี้เองการที่เหล่ากองทัพแห่งนรกนั้นจะรวมพลังกันในการโจมตีอันติโอกนั้นก็ใช่ว่ามันเป็นเรื่องยากสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจนั้นกิ่เว อาณาจักรมนุษย์นั้นได้เตรียมทสาสงครามตลอดทั้งปีอยู่ภายใต้ความตึงเครียดสูงบางครั้งก็ตึงเครียดจนทำให้ร่างกายนั้นบิดเบี้ยวสำหรับปีศาจแล้วนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆในชีวิตของพวกเขาพวกมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แทบจะบริโภคมนุษย์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกการต่อสู้มันน่าจะริมรดความเจ็บปวดของชีวิตที่ได้สูญสลายไปซึ่งตามการสภาพแวดล้อมที่กดดันสูงขนาดนี้อาณาเขตเมืองอติโอกใหม่นั้นก็ค่อนข้างที่จะอ่อนล้าเมื่อก้าเข้าสู่ต้นศตว,วรรษที่มนยี่1้สิตนนมกรรรส้ิง ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในโลกปัจจุบันแต่ในสงครามคูเสดสนามเพาะนั้นมนุษยชาตินั้นแทบไม่มีทางไหนที่จะหลบหนีเมืองอันติโอคใหม่นั้นเปลี่ยนเสมือนกับเกาะที่โดดเดี่ยวที่ลอยอยู่กลางทะเลเลือดมีเพียงเสียส่วน,นประจําวันของเหล่ามิชันารีและแสงแดดจางๆที่คอยเตือนใจทุกคนให้มีชีวิตอยู่จนถึงวันลุงขึ้นธงสีน้ำเงินแดงของอันติโอนั้นก็ยังคอยโบกสะบัดอยู่บนกระแพงเมืองสีน้ำเงินนั้นหมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนสีแดงนั้นหมายถึงเลือดไม่มีใครรู้ว่าธงเหล่านี้นน ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว มันนันตียไ,ได้ทํทการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงคารามอันยิ่งใหญ่ในโลกของเทนคูเซ่นั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งอันที่จริงนะครับผมพื้นหลังของหน่วยราชละอันทิโอกนี่มันก็มีความสําคัญเฉพาะด้านอยู่นะครับผมซึ่งหน่วยแรกโยมแม่นะครับผมเป็นทาหารเสรีชนนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็มาจากทั้งชายและหญิงรวมไปถึงเด็กในเมืองอันติโอกโดยข้อกำหนดในการรับสมัครเป็นโยมแม่นะครับผมมันนั้นไม่สูงมากเนื่องจากว่าขอแค่คุณนัสาบาว,ว่าจะทําการจงรักพักดีต่อเมืองอันทิโอก เสียก็ต่างครับผมเพราะมสามารถส่วนตัวของพวกเขานั้นก็ไม่ดีเท่ากองกำลังชั้นยอดซึ่งอาวุธทั่วไปของพวกเขาเนี่ยรับผมนั่นก็คือปืนไรเฟริลแบบโบว์แอคชั่นนั่นเองมานั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรที่โดดเด่นมากและพวกเขานั้นก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปมากมายถ้าหาเรา,าเราได้เปิดด h ตช t อ่านดูนะครับผมมันก็จะดูเหมือนกับว่าไอ้กองทหารกลุ่มนี้นี่มันเหมือนกับว่ามันใสมาพอให้แบบว่าไอ้คอนมันดูครบๆเฉยๆอ่ะ มันดูไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งมูลค่าในคอสของไอตัวโยเมนนี่นะครับผมถ้าเปิดใน d Data ตชี้นี่จะรู้ว่ามันมีมูลค่าแค่30ดูแคทเท่านั้นนะซึ่งก็เป็นไปนได้ครับว่าผมว่าไอสกุลเงินดูแคทนี่มันน่าจะเป็นสกุลเงินสากลในเนื้อเรื่องของเราด้วยนั่นเองซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผมว่าอกองทัพโยเมนนี่ยามที่มันต้องใช้งานจริงๆนะครับผมมันจะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกองทหารโยเมนพวกนี้รราัะะะนนนกนนโ้ม่งยเซึห เหล่านี้นะครับผมแม้ว่าวกเขาน,นจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ผู้ขาน,นก็เชี่ยวชาญสามารถใช้อาวุธได้หลายประเภทซึ่งผู้ขาน,นครับก็สามารถเปลี่ยนปืนไปใช้ปืนกลอัตโนมัติได้นั่นเองหรือสามารถไปใช้ปืนอื่นๆในคลังแสงได้ซึ่งในหากเปิดใน Data Sheet อีกแล้วก็จะรู้ว่าไอ้กองทหารโยมน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก10เหรียญน,นะครับผมคุณมันก็จะได้อัปเกรดอาวุธให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นทีมที่อัตถประโยชน์พอสมควรนะครับผมในสงครามคูเศตสนามเพาะนี่ พราะว่าพวกเขานั้นสามารถยืดหยุดได้สามารถรับมือกับผู้บุกรุกได้เป็นอย่างดีและสามารถซุ่มโจมตีนะครับผมในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะทาการโจมตีสตูจากจุดที่ไม่คาดคิดซื่อทหารหน่วยนี้นะครับผมมันนั้นจะดูมีความคล้ายกับกองทอาหารในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1นนั่นเองโดยที่จะมีทั้งเสื้อคลุมนะครับผมกันความหนาวกันฝนกันหิมะและรวมไปถึงกองทหารเหล่านี้ผมก็จะทาการสวมรองเท้าบูทนั่นเองและรวมไปถึงถุงมือคู่หนึ่งเพราะกับหมวกกันน็อกนะครับผมนี่ใครเห็นก็คิดได้เลยว่ามันน่าจะมีความสามารถในการป้องกกกกกัันนนสสสุดแแข็็็งงงรรร่่่่หหือออเเปลลาาายยไไีีตตมมมผ์วท ดูเหมือนกับเราอัศวินเหล่านี้ครับผมมันน่าสามารถใช้งานได้ในการต่อสู้จริงๆด้วยนะมันนั้นมีความคล้ายคลึงกับหมวกกันน็อกของเหล่าอัศวินในยุคกลางซึ่งหมวกของพวกเขาก็จะมีรูอยู่2รูที่เป็นรูของตานั่นเองครับผมที่สามารถมองเห็นได้เรื่องจริงแลวรูมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมและนอกจากนั้นครับการแต่กายพวกเขาเน้นดูไม่มีอะไรไปพิเศษเลยมันดูเหมือนกับทหารแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ทำการพบเป้สะพายไว้บนหลังซึ่งเป้สะพายเหล่านี้นะผมมันก็จะบรรทุกอุปกรณ์การนอนต่างๆด้วยนั่นเองและมันก็จะประกอบด้้้ววววววยยสสิิ่งงงงอออนนนนคาาาาาามะะดกทััขใใชชจจํํเปป็ีตรรหบ นิดอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือโลโก้บนไหล่ซ้ายของพวกเขานั่นเองนั่นคือตราแผ่นดินของราชลักอันติโอคที่มีสีแดงกับสีน้ําเงินสีแดงนั้นหมายถึงเลือดส่วนสีน้ําเงนนินคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งตราของราชลักษอันติโอคนี่เองครับผมมันก็จะมีในทหารเกือบทุกคนเลยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นชาวอันติโอคและการสวมเครื่องแบบตรานี้นั้นคือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติยศ และ,สะแสดงถึงความหวังได้อีกด้วยซึ่งกองทหารโยเมนนี่เองครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกองทัพเยอรมันในแนวหน้านั่นเองซึ่งจะเป็นหน่วยคอมมานโดแนวหน้าชื่อดังของทางเยอรมันอย่างทางสตอมทูเปอร์ซึ่งกองกำลังสตอมทูเปอร์นี้ครับผมมนันน่าจะเก่งในด้านการขุดเจาะนั่นเองซึ่งพวกเขาไปที่ไหนครับผมก็สามารถทําการขุดหลุมแล้วก็ให้ตัวเองนั้นไปหลบได้นั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ประสบค,ความสาเร็จอย่างมากในสงครามลูกครั้งที่หนึ่งและในทางครับผมคำว่าสตอมทูเปอร์นี้หลายคนก็อาจจะนึกถึงสตาร์ราาากกนนว หน่วยสตอมทูเปอร์นี้ด้วยหัวทหารลาบสายฟ้านี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งในด้านการโจมตีและการแทรกซึมสามารถเปิดฉากการโจมตีในหลายแง่มุมตอนแนวป้องกันสนามเพาะของศัตรูพวกเขาสามารถใช้ทั้งอาวุธเย็นและอาวุธร้อนได้อย่างยืดหยุ่นเป็นข้อได้เปรียบอย่างสูงที่สุดและพวกเขาครับผมมักจะเป็นแนวหน้าในการโจมตีกองทัพศัตรูนั่นเองซึ่งความสามารถของหน่วยโยแมนนี้ครับผมมันจะมีความสามารถที่เรียกว่าช็อคทูเปอร์นะซึ่งความสามารถช็อคทูเปอร์ครับผมก็คือการพลอยลูกเต๋าสองลูกเพื่อทําการชาร์ต่่ออู้้นนัเเงถาากิดวคู่ต่อสู้นั้นอยู่ในรระะยซึ่ง้้าาาหวเไดดูอข ทหารโยแม่นี้แล้วก็จะเห็นว่ามันนั้นได้มีคนอยู่ตรงกลางนะครับผมที่ทําการเอ่อถือธงของราชรัฐอันเทียโคนั่นเองซึ่งทาหารเราดูที่ปลายธงนะครับผมมันนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของเมืองอันเทิโคนั่นเองนั่นก็คือหอกแห่งคิสจักรซึ่งหอกแห่งคิสจักรนี้ก็จะมีความหมายก็คือว่าจะทําการเจาะไปที่เขตแดนของศัตรูนั่นเองซึ่งคนที่อยู่ทางซ้ายของภาพอาร์ตนี่เองครับผมผมดูเหมือนจะโชคไม่ดีนะครับผมโดนกระสุนปืนใหญ่เข้าไปเต็มเลยมเลยกระสุนปืนใหญ่นี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมมน,ออนั้น สังเกตได้เลยว่านี่มันเป็นยุทธวิธีในการลบของกองทาหารโยแม่นีรับผมนั่นก็คือการพุ่งเข้าไปชาร์จใส่ศัตรูเลยนั่นเองโดยที่เหล่าทหารศัตรูครับก็กำลังยิงปืนใหญ่ใส่ทางพวกเขาอยู่ซึ่งดูจากหน้าตาแล้วเขาบอมพวกเขาน้าจะได้ฝึกฝนระเบียบวินัยมาเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเพื่อนตายก็จงเดินหน้าต่อไปซึ่งถ้าหากว่าเรานะครับผมได้ทําการดูที่ภาพอานนี้เราก็จะรู้ว่า นอกจากหมวกกันน็อกแล้วทั้งเกาะที่มือที่ไหลแล้วไปถึงดาบนะครับผมมันก็เป็นสไตล์ยุคกลางหมดเลยนะถือว่ามันเอาสไตล์ยุคกลางมาปรับเข้ากับรูปแบบสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราทหารโยมแม่น่ครับผมมันน่าจะเก่งด้านระยประชิดมากกว่านะซึ่งในโลกของเทนคูเซตสงครามคูเซตสนามเพาะนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันนะั้นต้องการสนามเพาะ พราะฉะนั้นแล้วก็มันนั้นจะเป็นที่ต้องมีสร้างสนามเพาะนั่นเองซึ่งสนามเพาะนะครับผมก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งี้หนึ่งนะซึ่งในสงครามเทนคูเซตนะครับแลวก็ได้มีวิวศวกรที่ได้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้นะั้นมาทาการออกแบบก่อสร้างซึ่งการออกแบบสนามเพาะในครั้งนี้นะก็สามารถผู้ก่หาศัตรูได้เมื่อ,อยางจําเป็นพวกเขานั้นได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อค้นหาจุดอ่อนของศัตรูในป้อมปราก,การซึ่งแน่นอนก็ผมเหล่าวิศวกรนักออกแบบสถาปัตย์อะไรพวกนี้นะั้นก็มีอัตราการบาดเจ็บล้มตาย,นนาย,ยาาทบ ระเบิดของฝ่ายศัตรูเข้าและไม่สามารถถอยกลับมาได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันนะครับผมเหล่าวิศวกรจํานวนมากเหล่านี้นะก็ได้อุทิศตนให้แก่การรับใช้เมืองอันทิโอกโดยชุดเกราะของเหล่าวิศวกรเหล่านี้ครับผมมันนั้นก็จะถูกเรียกว่าคอมแบทเอนจิเนียร์ซึ่งชุดเกราะคอมแบทเอนจิเนียร์นี่ครับผมก็สามารถสกัดกั้นการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะซึ่งแม้ว่ามันนัจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากภายนอกได้ครับผมแต่มันก็อาจจะทําให้เกิดอาการช้ไหนได้นั่นเองในอาร์ตของตัวนี้นะครับผมรูปร่างของชุดเกราะนี้จะใกล้เคียง ามโลกครั้งที่2นะก็จะได้รู้ว่าการออกแบบนั้นดูเหมือนกับว,ว่ามันนั้นดูไม่มีความสมดุลเอาเสียเลยเนื่องจากว่ามันนั้นได้มีเกาะไหลเพียงข้างเดียวแนละอีข้างหนึ่งเสื้อไม่มีเฉยแต่ชุดเกราะพวกเขาก็สามารถป้องกันร่างกายส่วนลำตัวได้เป็นอย่างดีโดยตรงกลางเสือ้อกอดนะครับผมจะได้สลักไม้กลางเขนของคริสเตียนเอาไว้นั่นเองโดยมันนั้นเป็นความหมายอันศักดิ์สิทธิ์โดยวิศวกรน,นะครับผมจะมีทักษะ3าประการด้วยกันหรือว่ามีทักษะมากกว่าเหล่าทหารบางตัวนะครับผมโดยพวกเขาน่าจะสามารถใช้ทุนระเบิดในสนามรบได้และสามารถใช้ระ ความสามารถต่อมานะผมก็คือความสามารถเสี่ยงภัยนั่นเองโดยวิศวกนนรนักผมจะสามารถอยู่ในที่หลบภัยได้ หาได้มีการต่อสู้ระยะประชิดเกิดขึ้นซึ่งทักษะสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือทักษะที่ผมว่าโคตรโหเลยก็คือว่าสามารถหาทุนระเบิดและสามารถทําให้ทุนระเบิดเหล่านั้นไม่สามารถทํางานได้ซึ่งแน่นอนก็ผมอาชีพวิศวกรนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากๆถ้าเกิดว่าไม่โดนระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วและวิศวกรนั้นก็ไม่ใช่หน่วยที่เก่งที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นหน่วยที่ไม่กลัวตายึในภาพอาร์ตนะครับผมก็จะเห็นว่าอาวุธของวิศวกรเหล่านี้นันก็คคออปนน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 นกกทททมมมมสสสััั่่่่งงงนนีีี้้รรรรบบผผไดดาาาาาาพฒโยยใชวว198แเู การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธนั้นก็ถือว่าได้รับการพัฒนาไปในระดับหนึ่งโดยเราครับได้ทําการกล่าวถึงว่าชาวอันทิโอกนั้นพวกเขานนั้นจะถูกเกณฑ์เข้ามาในกองทัพสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือคําสาบานนั่นเองในโลกอันวุ่นวายนี้คําสัตว์สาบานด้วยคําพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้การที่เราทหารคนหนึ่งนั้นจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดีนั้นมันน่าจะมีผลต่อจิตวิญญ,ญาณด้วยด้วยเหตุนี้เองครับผมเมื่อเราทหารนั้นได้ทําการไปลบกับเหล่าผ ซึ่งก็ได้มีบางคนนะครับผมได้ทําการกล่าวถึงผู้ปกครองแห่งเมืองอันติโอเขาคนนี้นครับจะปีตำแหน่งเป็นดายุคนั่นเองโดยที่ดายุคแห่งเมืองอันติโอนะครับผมมันนับเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากที่สุดของเมืองเลยนะมันนั้นถือว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในเมืองที่ทุกคนนั้นยอมรับดายุคแห่งเมืองอันติโอนั้นมีความจงรับพักดีต่อทางสันตะสํานักหรือก็คือทางสันตปาปานะครับและในขณะเดียวกันเขานั้นก็ขอให้กองทหารของเขานั้นทําเช่นกันโดยการพักดีต่อทางสันตสํานักซึ่งใครก็ตามที่ดำรงต,ตำแหน่งนีีี้้้นนนนััตออององมมมมควาาาาสรถท่่่โดดดเเปกแหื โอ้ใหม่นะั้นถือว่าเป็นมประกรที่ล้ำค่าที่สุดในคริสจักรเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับกองทัพปีาศาจผู้คนหลายพันะจะทําการท่องพระคำผีอศักศิธิ์อยู่ทุกวันอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าอนะันทิโอจะไม่มีวันล่มสลายซึ่งทั้งความเชื่อและความตั้งใจของผู้คนจานวนนับไปทั่วนั้นได้มารรจบกันที่นี่และดูเหมือนกับว่าเมืองอานทะิโอนั้นปกคลุมไปด้วยแสงอสักดิธิ์ที่มัวมองแน่นอนว่าการที่ดยุคแห่งเมืองอันทิโอนั้นได้เป็นเจ้าเมืองนั้นถือว่าเป็นตําแหน่งที่ได้รับและควาามรพ ต่นี่ก็เป็นทั้งหมดเพียงผิวเผินเท่านั้นเพราะว่าเหล่าผู้คนที่ได้อยู่ในเมืองอันทิโอกเหล่านักรบจํานวนมากที่ด้มาจากภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกองทัพที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติการซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและแน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้พักดีต่อทางในยุคและองค์สมเด็จพระสัตรปปาแต่ในแง่การดําเนินการและการวางแผนยุทธวิธีนะก็แต่ละกองทัพและหน่วยต่างๆนั้นก็จะมีเหตุผลเป็นนนนัววเเดดยยททไปปปล้้้าาาาาาาํํกกจะรรหหมมุธธิี ยผิวเผินเท่านั้นส่วนรายละเอียดเชิงกลยุทธ์นั้นจะให้แต่ละกองกำลังนั้นทำการตัดสินใจเองซึ่งนี่ถือว่าเป็นระบบคําสั่งที่ยืดหยุ่นไปอย่างมากนอกจากนี้จะทําให้กองทัพส่วนใหญ่นั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระมีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่แขง็งแกร่งซึ่งแน่นอนครับผมมันเชยเช่นเดียวกับเกมกระดานทั่วไปเลยโลกของเทนคูเซต์กาลังลบนั้นก็จะมีจากัดเช่นเดียวกันมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มการาต่อสู้กลุ่มย่อยๆซึ่งมันก็จะเหมือนกับ1นยูนิตคล้ายๆกับเกม War เกวอนนร,ร์อรอไวเมอติโฟร์ สั่งการทั้งกองทัพได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมแม้ว่าไดยุแห่งเมืองอร์ติโอจะไม่สามารถสั่งการกองกาลังได้ทั้งกองทัพนะครับแต่ว่าก็จะมีทหารส่วนตัวที่ทําการรับใช้ไดยุหเป็นพิเศษอีกด้วยซึ่งกองทหารที่จะมาเป็นกองทหารส่วนตัวของในยุคเหล่านี้นะครับผมมันก็จะเป็นกองทหารที่ทําการละทิ้งเชื้อชาติ และรวมไปถึงตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเองนะครับผมโดยการได้รับสถานะพิเศษจากทางไดยุกแห่งเมืองอันทิโอคโดยถ้าเกิดว่าทําการล่าทิ้งสองอย่างนี้ครับผมพวกเขาแล้วก็สามารถเป็นกองทหารส่วนตัวของใดยุกได้และไม่จะเป็นที่ต้องทําการยึดตามอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองอีกต่อไปและเมื่อสถานาการณ์สงครามั้นมาถึงกองทหารของไดยุกเหล่านี้นะั้นก็จะทําการเดินทัพเดินทัพไปยัปงปอมปาการตอบโต้ศัตรูซึ่งการเปลีป่ยนแปลงกลยุทธ์ครับผมมันก็เป็นไปตามแต่ละยุคสมัยนั่นเองโดยที่ท,ทางสํานักสตปัปปปานะครับผมทันทีท แรกนะมนุษย์นั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพากำแพงเมืองและปอบปากการของตัวเองในการทำสงครามต่อสู้แต่หลังจากผ่านการลบครั้งใหญ่มาหลายครั้งนะครับผมก็ได้มีอุปกรณ์และรวมไปถึงวัตถุโบราณที่ได้สูญหายไปในสนามรบอยู่เสมอซึ่งสิ่งของเหล่านี้ครับผมมักจะมีค่าไปอย่างมากบ้างก็ได้ถูกศัตรูนั้นขโมยไปและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทานศัตรูได้ดังนั้นนะครับผมนายุคนั้นจะได้เริ่มปฏิบัติตภารกิจใหม่โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผมทางนายุนั้นจะได้ทำการส่งทีมเล็กๆทีมหมนามาึ่นว ซึ่งดิดออันกว้างใหญ่ที่ไร้ผู้คนนี้ครับผมมีของมากมายรอการค้นพบเลยนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าบางทีนะครับผมของหายากนี้ก็อาจจะถูกทิ้งไว้โดยมนุษย์เมื่อหลายศตวรรษก่อนนั่นเองบางทีมันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมของอัศวินผู้นานับถือคนหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าพวกเขาโชคดีหน่อยนะครับผมก็อาจจะพบเจอกับซากศพของนักบุญที่ยังมีชีวิตเอาโดยสรุปก็คือว่าพวกเขานะครับผมจะทําการส่งกองกำลังออกไปยังโลกอันกว้างใหญ่เพื่อที่จะตามหาสมบัตินั่นแหละครับผมแน่นอนครับผมว่าไอ้บุคคลที่จะไปหาสมบัต เองไม่เช่นนั้น,น,นละก็ถ้าเกิดว่าไปค้นหาในดีเดลศัตรูนะครับผมพวกเขาไนดะ้อาจจะเป็นคนที่หายไปเองและแน่นอนครับผมการปฏิบัติการล่าสมบัติในครั้งนี้มันนั้นก็ไม่ได้ที่จะราบลื่มอยู่เสมอไปนะครับผมบางทีก็ได้จะถูกขัดขวางด้วยดาศัตรูค่ารับใช้ของเราปีศาจที่ค่ารับใช้ของเราปีศาจมันก็ส่งคนมาตามหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าพวกเขานั้นก็จาเป็นที่ต้องนําของบางอย่างเพื่อใช้ประกอบพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยและแน่นอนว่าการไปตามหาสมบัตินี้นั้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งททงที่่่่่่ํําา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 ใใหหห้้ดดึงงงงูคคคววมมสสนนนนนนนจะรรััับบบผผออออุลลฝยยยเพพืแแกไ ในสนามลบแล้วก็พวกเขาะจะต้องต่อสู้กันอย่างเลี่ยงไม่ได้และเกิดว่าจะพูดกันตามตัวนะครับผมหลังจากที่กองทัพปีศาจบุกโลกไปกว่าร้อยปีนั้นเหล่ากองทัพมนุษย์เองนะครับก็ทําการต่อสู้กันเองด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้จะชิงโบราณวัตถุที่หายากซึ่งของบางอย่างนะครับผมม้าก็อาจจะเป็นเงินจานวนมากและรวมไปถึงทางวัตถุนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งศักดิ์ศรีตําแหน่งเกียรติยศได้พวกเขาต้ก็จะเอาไปหมดเลยแน่นอนครับผมว่ากองทัพนิวอ n นติโอกนั้นทุกองทัพจะเป็นที่ต้องมีตําแหน่งที่มีชื en, ่อไหมนูนเทเน จะมีเพียงกองกำลังอยู่ไม่กี่กองกำลังนะครับผมที่มีแนวะทางสายงานนะครับประชาแบบครบวงจรเช่นนี้ซึ่งกองกำลังล่าสมบัติในครั้งนี้ครับผมมันก็จะแบ่งออกเป็นกองกำลังที่เอ่อเป็นกลุ่มสงครามขนาดเล็กหรือไม่ก็เป็นแค่กองอาหารเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับผมโดยกองรับล่าสมบัติในครั้งนี้มันจะได้รับอิสรภาพอันยอดเยี่ยมเลยก็คือว่าพวกเขานั้นนะสาม,มารถหาอาวุธอุปกรณ์อาหารยาก็คือจัดหาได้ด้วยตัวเองเลยไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งผ่ากองนะครับผมเพราะว่าพวกเขาจะเป็นที่ต้องเดินทางนะ พวกเขานะครับจะต้องทำการเดินทางไปยังนดแดนที่ไร้มนุษย์แล้วบางครั้งนะผูก็เพเอเอิญออไปบุกทำการโจมตี ถินฐานเขากลุ่มคนนอกกรีดซึ่งหลังจาก,จากโจมตีถินฐานของเรานคนนอกกรีดเองก็ผมพวกเขาเนี่ยก็จะทําการปล้นของนะครับผมมาใช้เองด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่ากองทัพนั้นไม่สามารถนําเดินการใช้ใจ่ายให้แกท่ทั้งกองทัพลายวันได้นะพวกเขาน้าจะเป็นที่ต้องทําการปล้นของแล้วก็มาทาการอัปเกรดอาวุธด้วยตัวเองนั่นเองโดยทั่วไปแล้วครับผมคนที่จะมาเป็นผู้หมวดรูเทเนนได้นะจะเป็นที่ต้องมีสายเลือดอันสูงส่งหรือผู้หมวดบางคนนั้นก็ได้มีการสืบเชื้อสายมาจากกองทัพทั่วๆไปซึ่งนะ่าหาว่าเราเป็นคนนอกน,นะครััผมม้้้้้วเเเรรราาาานนนนนนี่ไููปป็หดดดสถทออุกณ์ง เกิดว่าทําการปล้นสําเร็จนะครับผมคนที่จะมีสิทธิ์ได้เลือกของรางวัลก่อนนั่นก็คือผู้หมวดเพราะฉะนั้นละก็ผู้หมวดจะเป็นที่ต้องมีอาวุธที่โดดเด่นที่สุดและสะดุดตามากที่สุดในบรรดาทุกคนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมว่าผู้หมวดบางคนนั้นก็ชอบโอ้อวดและรวมไปถึงนิสัยไม่ดีบ้างในบางกรณีและแน่นอนครับผมการที่จะมาเป็นผู้หมวดได้นั้นจะเป็นที่ต้องมีประสบการณ์การต่อสู้อันโชคชนและก็เป็นที่ยอมรับนะครับผมของเหล่าลูกน้องมาแล้วบ้างซึ่งการที่มีผู้หมวดนะผมก็จะทําให้กาลังใจของเหล่าทหารนน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 นัััููู้้้้้้้้้รระหยดดดมาาาก่ลจีเเไไภพอคผผ็วว ได้ใส่หมวกสีแดงซึ่ง้าหากว่าใครมองหาวไปหลายร้อยเมตรนะครับผมหมวกสีแดงนี้ก็ยังดูสะดุดตาเช่นเคยและเราก็สามารถดูที่เสื้อผ้าของเหล่าผู้หมวดได้นะครับผมเสื้อผ้าของพวกเขานนั้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปอย่างมากมีลวดลายโลโก้ที่สวยงามอย่างละเอียดอ่อนการตกแต่งเสื้อผ้านี่ครับผมมันนั้นก็สามารถตกแต่งได้เฉพาะตัวนะครับแต่ว่ามันนั้นจะต้องไม่ออกนอกเอกลักษณ์ของชาวลัชราอันติโอมากเกินไปนั่นเองซึ่งกลุ่มถัดมาของลัชลาอันทิโอที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมก็คือนักบวชสไนเปอร์นั่นเองซึ่า้ เปพราะว่าผู้เขานั้นตาบอดนะแต่พวกเขานั้นสามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลอย่างแม่นยำเลยโดยว่ากันว่าพวกเขานะครับผมเหตุที่พวกเขานั้นสามารถยิงสไนเปอร์ได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลแม้กระทั่งตาบอดนี้เพราะว่าผู้เขานั้นใช้พลังแห่งศรัทธาในการต่อสู้และดูเหมือนกับว่าเหล่านักบวชสไนเปอร์เหล่านี้นะครับผมจะได้ผ่านพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทาการสละดวงตาของตัวเองออกไปนั่นเองเพื่อแลกกับพลังแห่งศรัทธาและแน่นอนครับผมยามที่ผู้เขานั้นได้ทําการจับสไนเปอร์นั้นก็เต็มไปด้วยพลังงานวิญญาออัันนนบบรรสุท์ีมมมม้้เกววาาาาคคถขงษยไไดึะ ว่านักบวชสไนเปอร์เหล่านี้สามารถสังหารศัตรูได้ในระยะถึง3หมไมล์เลยทีเดียวโอ้โหโคตรโหดซึ่งระยะ3ไมล์นี้ครับผมมันประมาณ4.8กิโลเมตรนะโดยที่สไนเปอร์ที่ยิงได้ไกลที่สุดในโลกนะครับผม ว่ากันว่ามันนั้นได้มีสถิติอยู่ทั้งสิ้น3,500เมตรแล้วก็คือ3.5กิโลพูดง่ายก็คือว่าสไนเปอร์แห่งเทนคูเซ่นี่มันยิงไกลกว่าสถิติโลกอีกนะี่พวกเขาเหล่านี้ครับผมจะเป็นนักแม่นปืนแห่งศรัทธานะที่สามารถยิงได้ไกลกว่านักแม่นปืนชั้นยอดและแน่นอนครับผมอาวุธของพวกเขาจะเป็นเพียงสไนเปอร์โบว์แอคชั่นธรรมดาเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไดเปิดดูในเออ่ดัตาชีสอีกแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าไอ้นักแม่นปืนสไนเปอร์เหล่านี้เนี่ยมันยิงได้ไกลมากเลยนะ สามารถเปลี่ยนให้เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติก็ได้และรวมไปถึงสามารถใช้ปืนกลก็ได้อีกด้วยซึ่งราคาของนักบวชสไลเปอร์นี่ก็ผมอยู่ที่50ดูแคทนะก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมโดยกลุ่มต่อมาที่เราจะพูดถึงน,นะครับผมนั่นก็คือเทนส์คิลิซึ่งเทนส์คิลิเหล่านี้นะผมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นบาทหลวงนะเออโดยที่พวกเขานะครับผมจะใช้พลังในการสวดมนต์และเพิ่มบัฟให้แก่กองทัพพัทมิรได้นะและสามารถทําการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยและถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพอารตนนะะรับผผมมมม้้้เเเาาาาาาจพพวววว่่่นนะูไดดทกกํกกกกกสซึงงขขอ็็ยโลฟ ีเลยทั้งแท่นบูชาไม้กลางเขนและรวมไปถึงนะครับกรอนี่เราก็จะได้เห็นว่ามันนั้นได้สลักอะไรบางอย่างนะครับผมมันนั้นเป็นข้อความซึ่งก็จะเป็นหมายถึงกับว่า มันจะเป็นบทสวดข้อความที่นําพรนั้นมาสู่กองทัพเหล่าได้นั่นเองซึ่งไอ้บทสวดเหล่านี้นะครับผมมันก็เป็นสีทองเลยและไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งอันที่จริงมันก็จะมีจุดแตกต่างจากนักบวชอยู่นะครับผมก็คือว่านักบวชในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่สวมหมวกกันน็อกในสงครามอย่างนี้นะครับผมแต่ว่านักบวชในเทนคูเซตก็อาช่างมันแล้วกันและยังไม่พอแค่นั้นครับผมมันนั่นจะมีเปลวไฟอยู่เหนือศีรษะของไอ้นักบวชคีริกนี้ด้วยนะซึ่งการที่มีเปลวไฟอยู่ด้านบนนะครับผมมันน่าจะเป็นเครื่องแสดงเาร บาทหลวงเหล่านี้และนอกจากนี้ครับผมยังนั้นจะมีกองทหารที่ทําหน้าที่รักษาพยาบาลอีกด้วยนั่นก็คือเหล่าคอมแบทเมดิกนั่นเองครับผมหรือก็คือเหล่าหมอนะโดยที่เหล่าคอมแบทเมดิกเหล่านี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนที่มีตัวตนจริงๆในปติศาสตรด้วยนะนั่นก็คือนักบุญคอสมาสและก็ทางดาเมียนนั่นเองโดยพวกเขาสองคนนะครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เกิดในอาหรับในช่วงศตวรรษที่3นั่นเองโดยพวกเขาทั้มีความเชื่อในด้านครนะิสตศาสนาให้การรักษาฟรีและผ่าตัดฟรีแก่เหล่าผู้ป่วยและดูเหมือนกันบว่าลใใจนนเทคู อีกนี้ด้วยนะครับผม โดยทางคอมแมทเบดิกเหล่านี้นะครับผมจะเชี่ยวชาญในด้านการปฐมพยาบาลในแนวหน้าของสงครามโดยพวกเขาะจะมีทักษะการผ่าตัดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้ซึ่งทักษะการผ่าตัดเลือดเนื้อนี่เองครับผมมันก็สามารถใช้กับเหล่าศัตรูดได้เช่นเดียวกันนะโดยที่กระเป๋าด้านหลังของเหล่าคอมแมทเบดิกเหล่านี้นะครับผมจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทั้งยาน่นนีนั่นซึ่งยาเหล่านี้นะครับผมอันนี้จริงมันนั้นไม่ใช่ยาในการรักษานะแต่ว่ามันเป็นยาที่จะทําให้พวกเรานะั้นลืมอาการบาดเจ็บไปชั่วขณะหนึ่งนั่นเองแต่มัััันนนนไมม่่่่่ใชชยยาาาาาททีีจจะะรรกกษแผลหขดซึงงิ็คือ แล้วแหละว่ากันตามตรงซึ่งยาชานะผมมันก็จะมีผลในระยะเวลาไม่นานแต่มันก็ทํามาเพื่อที่จะทําให้เหล่าทหารนะรผมลืมไปการบาดเจ็บแล้วก็ไปทาภารกิจให้สําเร็จนั่นเองเมื่อเนื่องจากว่ามันนไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บให้กลับมาเหมือนเดิมได้แต่มันนั้นก็สามารถเป็นเครื่องกระตุ้นนะครับผมให้เหล่ากองทหารนี้สามารถต่อสู้ต่อไปได้ซึ่งบางครั้งนะครับผมการใช้ยานี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ได้จริงเลยนะซึ่งว่าเราได้ดูภาพอาร์ตของเหล่าคอมแบทเบดิกเหล่านี้นะผมเราวก็จะสังเกตเห็นว่ามันนั้นได้มา นะแต่ว่าผู้เธอนะครับผมมีความรู้ในด้านกายวิภาครู้ไปถึงสรีระวิทยาของฝ่ายมนุษย์นะเป็นอย่างดีเรื่องหน่วยสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมมันนัจัดว่าเป็นหน่วยที่มีราคาแพงมากที่สุดในหน่วยราชรัฐอันธิโอกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นหน่วยทหารนะรผมที่ได้สวมเกราะหนักนั่นเองโดยหน่วยนี้นะครับจะมีชื่อว่า m แมกน n i อิน n ินิ n c y ซึ่งพอเห็นหน่วยนี้ครั้งแรกนะครับผมหลายคนน่าจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้มันคือ s Space m มา i n นใช่หรือไม่ซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นครับโดยในหนังออดปนน้ยนนะนนรรยา,ยา,ยายเเผโ ว่ามันน่้เป็นหน่วยที่เชื่อว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในกองทัพราชรัชอันทิโองในปัจจุบันแล้วซึ่งเหล่าทออหารเกราะหนักเหล่านี้ครับผมพวกเขานั้นจะต้องเข้ารับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงนั่นเองท้าไมร่างกายนั้นขยายใหญ่โตขึ้นสามารถพกพาอาวุธหนักนั้นไปได้เช่นปืนกลหนักและรวมไปถึงอาวุธระยะประชิดขนาดใหญ่ซึ่งร่างก,กายของพวกเขาครับผมก็จะมาพร้อมกับเกราะหนักนั่นเองซึ่งทหารเกราะหนักตัวหนึ่งนะครับผมจะมีมูลค่าทั้งสี่สิห้าเหรียญทองโดยข้อดีของการที่มันมีเกราะรู้ ว่าอันนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับรถถังทั้งตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่ก็จะแสดงให้เห็นหนึ่งครับว่ามันนั้นได้เอาเทคโนโลยีชุดเกาะนั้นบวกเข้ากับยุทธวิธีการรถสมัยใหม่นั่นเองและเกาะนี้นั้นก็จะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมของการต่อสู้ในราชลาอันเทียโอกซึ่งอาร์เคจีนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่นับไอ้ชายแองโคลไลต์เกาะหน้านี้ครับผมไอ้หน่วยนี้มันน่าจะเป็นหน่วยฮิเมียนน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพคริสเตียนปัจจุบันเลยก็ว่าได้โดยพวกเขานะครับผมจะทำการถือปืนกลหน จะไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยซึ่งถ้าผมเข้าใจถูกต้นนะครับผมผมว่าไอ้ปืนนี้มันน่าจะมีน้ำหนักประมาณ20กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพอาน,นะครับผมเรานั้นก็จะได้รู้ว่าไอ้ปืนกลเบานิ่ที่ไอ้ตัวทหารเกราะหนักนี้ทําการถือนะั้นมันน่าจะเป็นปืนที่มีขนาดใหญ่กว่าชีวิตจริงนะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถยกได้ด้วยมือข้างเดียวเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นขค้ือแสดงเห็นแล้วครับว่าไอ้เหล่าทหารเกราะหนักเหล่านี้นั้นดูเป็นกองทัพที่ไม่ธรรมดามีชุดเกราะแบบครบวงจรซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเกียวกับาางองงขท โฟนออกมามากเลยนะครับผมซึ่งก็จะว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมทุกครั้งที่คนรุ่นต่อมานนั้นได้ทําการตั้งคัามกับวันที่ประตูนรกนั้นเปิดมานั้นก็จะเต็มไปได้วยเสียงกาา่นด่าสาปแช่งจากเหล่าผู้ใหญ่ซึ่งกว่านั้นก็จะเป็นเสียงกาา่นด่าสาปแช่งถึงเหล่าผู้ที่ทําการทรอยต์อาชญากรรมของเหล่าผู้ทรอยต์นั้นไม่สามารถให้อภัยได้มานั้นเป็นจุดเริ่มต้นความเจ็บปวดทั้งมวลในโลกใบนี้ ไม่มีการทรยศครั้งไหนที่ยากที่จะยอมรับผู้ทรยศนั้นจะไม่ได้รับการอภัยซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามนุษยชาตินั้นต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายในสงครามที่จะไม่มีวันจบลงง่ายๆตลอดการต่อสู้หลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นได้มีการต่อสู้ครั้งใหญ่และเล็กกระจ้กระจายอยู่ตามหน้าปัอดศาสตร์โดยกองกำลังหลักของฝ่ายมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์แต่สำหรับกองกำลังแห่งปีศาจแล้วพวกเขานั้นแทบจะไม่ได้นำกองกำลังของตนเองเข้าสู่การต่อสู้เลยพวกเขานั้นชอบที่จะทำการจับกลุม่มนุษย์บังคับใหห้้พววกกเเเขาาาานนีีนีนอรร่่่งิมมุษททั ในศาสนาของตนนั้นผู้ปีศาจนั้นก็จะทําการบิดเบือนความเชื่อของพวกเขาทาให้พวกเขานกลตกเป็นท่าของเหล่าปีศาจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จและประกาศต,ต่อคิสจักรได้เลยว่าไม่มีศรัทธาใดที่มันนั้นยั่งยืนไม่มีอะไรที่มันหยุดยั้งพลังแห่งความต่ํารามของเหล่ามารได้ซึ่งสถานการณ์สงครามดังกล่าวนั้นถือว่าไม่ค่อยอยุติธรรมมากสำหรับฝ่ายมนุษย์เหล่ามนุษยธรรมดานั้นไม่สามารถต่อสู้กับกองทัพแห่งนรกได้แม้ว่าพวกมนุษย์นั้นจะเห็นสิ่งชั่วร้ายมามากแล้วก็ตามแต่ท่า,ทา,า,า,างที่พวกเขาต่อสู้นั้นนกก็คคือองงัธรรมดาซึ่ ที่ก็ทําให้ขวัญกำลังใจในหมู่ขบุกมนุษย์นั้นลดน้อยลงแต่กองทัพแห่งปีศาจนั้นมีความสามารถพร้อมในการทําสงครามอย่างเต็มที่ตราบใดที่สงครามนั้นยังคงมีอยู่แล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงปีศาจนั้นสามารถต่อสู้กับมนุษย์ต่อไปได้ซึ่งสำหรับสถานการณ์นี้ได้มีพระคดีนอนนั้นได้เคยทําการส่งสายลับชั้นยอดเข้าไปสู่ประตูนรกซึ่งก็ได้มีสายลับบางคนนั้นได้ถูกจับไปและบางส่วนนั้นก็ได้ถูกส่งกลับมาซึ่งน่าว่าเราโชคดีมากพอนั้นเรานั้นก็อาจจะพบศพของสายลับที่ได้ถูกส่่่งงงกกกกลัมาาาาซึรยขวเนน้็ถู ลึกไปด้วยคำเยาะเยะ้ยเทพเจ้าซึ่งป่าของพวกเขานั้นแม้ว่าจะเปิดอยู่แต่ก็ไม่สามารถกีดล้องได้แต่ก็จะมีกรณีบางส่วนนะครับผมที่เหล่าสายลับนะั้นสามารถแบกล่าของตัวเองที่เหนื่อยล้านะกับไปยังเมืองนิวอันติโอกได้แต่จิตใจของพวกเขานั้นก็วิป,ปร้าดไปแล้วตกอยู่ในความกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียงพึมพาของพวกเขานั้นเป็นเสียงพึมพาเกี่ยวกับภาพวาดของนรกที่ไม่อาจจินตนาการได้ ลึกเข้าไปในนรกนั้นได้มีชายและหญิงจํานวนไม่ถ้วนนั้นได้ถูกพาไปที่ลานจาตุรัสและอาคารต่างๆทุกวันทําการเสียสลับประหารชีวิตซึ่งก็จะมีบางคนนะครับผมที่มีความเชื่อในศรัทธาต่อพระเจ้าอันแรงกล้าพวกเขานั้นก็จะถูกทร,รมานอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนั่นก็คือเราปีศาจครับผมจะใช้หินบะซ้อนรกทาการสลักถ้อยคําดูหมินห่นเทพเจ้าเอาไว้ก่อนที่จะทําการมัดตัวประกันเอาไว้และทําการโจมตีด้วยดาบหินบะซ้อซึ่งนักโทษที่ได้สงสารเหล่านี้นั้นอาจต้องใช้เวลาหลายวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ทําการทรมานอย่างโหด นั่นจะถูกตึงไว้ในไม้กลางเขนที่มันนั้นได้กลับหัวซึ่งไม้กลางเขนกลับหัวนี้นะั้นมันก็มีจํานวนมหาศาลเป็นอย่างมากมันมีมากพอที่จะลายล้อมครอบคลุมทั่วทั้งภูเขาเสียงดังจนสุดจะพันนา,นา แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือความตายของพวกเขานั้นไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดความทุกข์วิญญาของพวกเขา้จะไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสงบอีกต่อไปวิญญาของพวกเขานั้นจะถูกนำไปเป็นอาหารของปีศาจแห่งนรกซึ่งเหล่ามนุษย์ถุกทรอมานั้นจะไม่สามารถเดินตัวตรงนี้ต่อไปเพราะพวกเขานั้นได้ถูกควักอาวัยวะนั้นออกมาซึ่งอวัยวะของเรามนุษย์เหล่านี้นั้นก็ถูกนำไปที่เขตอุตสาหกรรมของนรกใช่และครับยางที่ทุกคนนั้นเดากันอวัยวะเลือดและเนื้อของเ่าผู้คนนั้นก็จะถูกสร้้้้าา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 างงงงงกกกกลลลยเเเเเปปนน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 นอออออวววววุธขขหห่่่่่ีีีีศจจใใตมมมโพััะะะะผบบบรรรบซึชฝื ทำการหล่ออวิวะเหล่านี้นะเข้ากับโลหะแมกมาและลมไปถึงสิ่งต่างๆหลังจากได้ทาการซ้อนทับกันแล้วผมผู้เขานั้นก็สามารถผลิตอาวุธสลับกองทับปีศาจจานวนมากได้ซึ่งกระบวนการการผลิตเทคโนโลยีระด,ดับสูงสุดของทางปีศาจน,นี้นั้นก็ถือว่าได้รับความเคารพเป็นอย่างม,มาก อุปกรณ์เหล่านี้นั้นแม้ว่ามันนั้นจะดูน่าเกียดแต่พลังและการทำลายล้างของมันนั้นดูดีกว่าผลิตภัณฑ์ของเหล่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำซึ่งปืนไรเฟิลทุกกระบอกของกองทัพนอกกรีดและรวมไปถึงเครื่องจักรสงครามขนาดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากโรงงานแห่งนรกซึ่งมันนั้นก็จะเต็มไปได้วยความโกลาหลแต่ยังไงเสียก็ตามในความเป็นจริงแล้วลำดับชั้นของเหล่าปีศาจนั้นก็มีความเข้มงวดเป็นอย่างม,มากผู้บังคับบัญชาสูงสุดนั้นก็คือซาตานและเหล่ากองทัพปีศาจของมันซึ่งัน,น,าน,าน,น้กอนอกออพทงผู นกรีดเหล่านี้นะครับผมมันก็มีความแปลกเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเราปีศาจนะครับผมได้ทําการบุกโลกมาเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีแล้วแต่กองทัพนกกรีดเหล่านี้ก็จะมีคนมาเติมอยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมว่าผู้คนในโลกมนุษย์นั้นก็จะทําการทรยศต,ต่อข Rose ินจักรและรัฐบาลของตอนเองนั่นเองพวกเขานั้นหมายที่จะมุ่งหน้าไปสู่ประตูนรกเพื่อที่จะทําการสแสวงบุญที่ชั่วร้ายซึ่งมันก็จะเป็นการสแสวงบุญอสักศิธิ์ที่ตรง,งกําคากรบโลกมนุษย์ดาวผู้ทรยศจะทาการกล้าเข้าสู่ ซอมบี้กึ่งตายส่วนผู้ที่ผ่านประตูนรกไปได้นั้นจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กองทัพนอกรีดแต่ก็ต้องแลกมากับการที่พวกเขานนั้นจะต้องแบกรับคำสาปอยู่ตลอดเวลาทําการเชื่อฟังจอมมารและวินาทีที่ร่างกายของพวกเขาได้ถูกตีตานั้นวิญญาณของพวกเขานั้นก็จะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจุดประสงค์เดียวในการดำรงอยู่ของพวกเขา,ก,เขาก็คือทับการก่ออาชญากรรมให้ได้มากที่สุดยกดาบขึ้นเพื่อเจ้านายของพวกเขา,ขเขาทาลายล้างอายธรรมมนุษย์และนอกจากนี้ครับผมยังมีผู้ทรยศบางคนนั้นที่ได้เกิดมาพร้้้้ออมกกกัััับววิิญาา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 ณนนนนนนช่่่รรรรยยยพเเขสถดดผปะะตูไงงแล สามารถเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงส่วนลึกที่สุดของนรกโดยคนเหล่านี้ครับผมจะถูกเรียกว่าผู้ถูกเจิมดีอันนอยติดวันซึ่งเหล่าผู้ถูกเจิมเหล่านี้ครับผมพวกเขาได้สามารถเดินไปได้จนถึงส่วนลึกของนรกเลยนะแต่ว่ายานที่พวกเขาเดินไปนะครับผมร่างกายของพวกเขานี้ได้ถูกผเผาด้วยเปลวไฟซึ่งเปลวไฟนะครับผมมันก็จะทาการแผดเผาร่างกายของพวกเขาโดยที่จะไม่มีวันหายไปเลยนั่นเองแต่อย่งางไรเสก็ตามครับผมแม้ว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะได้ถูกเปลวไฟนั้นแผดเผาไปแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอันทรงพลังพพวกกกกเเเเขาาาานน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 ัััั้้้้้้ีีียงงงงงแค่่่่รรูสสึึมททซอบผ็ํใหปจ ชอบใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเหล่าผู้ถูกเจิมดีอโน,นอยติดวันเหล่านี้นั้นจึงสามารถสวมชุดเกาะแห่งนรกอันหนักหน่วงได้ถ้ถาหากว่าเป็นผู้ศรัทธาทั่วไปนะครับผมพวกเขาจะถูกเผาทันทีหากได้สัมผัสกับชุดเกาะนี้แต่สำหรับเราผู้ถูกเจิมเหล่านี้นะครับผมพวกเขานั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกเขานั้นะเป็นคนผอมสูงหรือรูปร่างใดๆก็ตามเพราะอย่างไรเสียก็ตามร่างกายพวกเขาก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วพวกเขานนั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปกลายเป็นเหล่ากองทัพพยุหะเสนาขอ,ของกองกำลังนอกฤทัแห่งนรกและพวกเขาครับผมยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยหัวกะท ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นในนรกแล้วสัปรหลาดที่น่ารังเกียจเหล่านี้ก็จะทําการช่วยเหลือเราผู้คนต่างศาสนาทำการบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบต่อยุโรปทลายป้อมปราการและการตั้งมีฐานของมนุษย์ทุกคนทุกแห่งซึ่งในดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีมนุษย์นั้นภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นก็คือการจู่โจมจากกองกำลังแห่งนรกเราผู้ทรยศและกองทัพปีศาจนั้นก็จะทําการท่องบทกวีที่เป็นการสาบแช่งและในขณะที่วกเขากําลังเผยแพรแ่ความกลัวและคาลําสาบแช่งนี้เองนี่คือความจริงที่โลกมนุษย ปีศาจและรวมไปถึงอาวุธต่างๆนะครับผมที่จะเป็นกองกําลังเฉพาะของแต่ละชั้นนั้นนั่นเองโดยกองทัพอย่างเป็นทางการของเราปีศาจที่ได้เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันนั้นก็จะประกอบด้วย เหล่ากลุ่มคนนอกรีฑลทัทธิจอกศักดิ์สิทธิ์สีดำและปีศาจซึ่งลทัทธิจอกศักดิ์สิทธิ์สีดำแบ็กเกรวนั้นจะเป็นปีศาจจากชั้นที่2ซึ่งเรานั้นก็สามารถสังเกตภาพลาพักษณ์ของพวกมันได้จากภาพงานอาร์ตนั่นเองโดยที่จุดสนใจหลักนะครับของกองทัพนี้ก็คือว่าพวกมันนั้นน่ะมีรูปร่างหน้าขยักขยแยงนะซึ่งถ้าหากให้เปรียบเทียบก,กับวอร์แฮมเมอร์นะครับผมมันก็จะเปรียบได้เหมือนกับกองทัพของเทพเนอร์เกิลนั่นเองซึ่งทั้งสองนะครับผมทั้งเนอร์เกิลแลจจมมากกก้้อััววะรไปปถึงนนะนนนศดีีำ็ รับใช้เบลเซบับ เจ้าแห่งมแมลงวันมันนั้นมีสถานะสูงส่งในนรกและมีพลังอันทรงพลังถึงแม้หาว่าเบลเซบัฟเริ่มเลิกการปรากฏตัวขึ้นแล้กกวก็ไม่เพียงแต่จะเผยแพร่โรคระบาดมาแมลงวันอันร้ายแรงที่จะกวาดล้างทั้งโลกได้แล้วนั้นมันนั้นก็เป็นไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายสามารถแพร่ระบาดในเมืองของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังอันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเหล่าคนนอกลีดบางคนนั้นเลือกที่จําการติดตามเบลเซบับเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของมันซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทัพจ่อศักดิ์สิทธิ์สีดส สุดสีดำไปก่อนซึ่งไวรัสนี้จะไม่เพียงแต่รักษาไม่หายเท่านั้นแต่จะทําให้ชีวิตของผู้คนที่ติดเชื้อโรคนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าคนตายเสียอีกซึ่งเบลเซบ่านั้นจะใช้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างทาให้ไวรัสที่มันได้เผยแพร่ออกมานี้ทาการโจมตีร่างกายของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัสนี้จะไม่กระทบต่อจิตใจแต่ถ้าหาสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ติดเชื้อไวรัสดอกสิดสีดานี้เข้าไปล่ะก็จากที่พวกเขาเน้นมีจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์แต่พวกเขายัน้ตอย่างนั้ แล้เพื่อที่จะทำการควบคุมให้ไวรัสนั้นแพร่ระบาดไปทั่วทางคิดจะจัดนั้นตัดสินใจที่จะใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดโดยการใช้เครื่องข้นไฟนั้นทาการเผาทั้งหมู่บ้านที่ติดเชื้อเพราะถ้าหากหมู่บ้านที่ติดเชื้อเหล่านี้นั้นได้รับอนุญาตให้ทำงรงอยู่ต่อไปแล้วล่ะก็พวกเขานั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้จอะส,องสังสิ์สีดําผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งแล้วก็ผู้เขานั้นไม่เคยป่วยเพราะผู้เขานั้นได้ตายไปแล้วซึ่งไม่ใชเพียยงแคคมนน,นนนุษ์ทัั้ะรบ เราสัตว์และรวมไปถึงมแมลงนั้นก็สามารถติดเชื้อจอกสสีดำนี้ได้ถ้าถ้าเกิดว่าการเผยแพร่โรคระบาดนี้ยังไม่มีการจัดการนะก็ก็จะมีการต่อสู้อันดุเดือดที่ไม่อาจจินตนาการได้และจนกระทั่งตอนนี้นั้นมนุษย์ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเพื่อที่หยุดการลุกคืบของกองทัพจอกสสีดำหากพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์แบบจากไวรัสจอกสสีสสดำนั่นแหละก็ดอมนู้นจะสูญเสียดินแดนนั้นไปอย่างสิ้นเชิงและการต่อสู้ครั้งถ,ถัดไปนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแผ่นดินนะ้าจะเต็มโ แต่ด้วยสิ่งที่น่าใส่เสะเ,เอียนมันจะเต็มไปด้วยบ้านและบสถที่สุดโสมซึ่งาหาอยากจะชำระด,ดินแดนเหล่านี้ละก็คงจะมีเพียงแต่พลังอันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ซึ่งหลาฟแฟนแฟชาวต่างชาตินะครับผมก็ได้ตามถามประมาณว่า เหตุใดเหล่ามนุษย์นั้นจะได้สมัครเข้าร่วมกับปีศาจจะสมัครใจไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้นั่นนะพวกมนุษย์นั้นได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าปีศาจแล้วไม่ใช่เหรอว่าวาพผู้มันนั้นเต็มไปได้วยความโหดเหี้ยมมากขนาดไหนซึ่งเราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าในโลกของสงครามครูคเสดสนามเพราะนั้นนั้นแต่ที่ประตูแห่งนรกนั้นเปิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มชาว,วแลิแวรและรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนั้นก็ได้ล่มสลายไปแล้วอำนาจของปีศาจนั้นได้อย่างลากหรืออยู่ในทางตะวันออกเป็นเวลาเลาวนานมมมาาาาากกกกกซึ่่่่งงงงออจจจะีีีผูู้้้คคนนววรััับบบททไดถใหหแปศ ในยุคก่อนหน้านี้ยังไม่สมัครใจเท่าไหร่นะครับผมแต่พอเวลาผ่านไปแบบว่ารับใช้ถูกบังคับมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นี่เรารุ่นต่อๆมาก็จะมีความเชื่อปลูกฝังด้วยนะที่ว่าเราต้องรับใช้ปีาศาจอะไรประมาณนี้นะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมเราผู้ทรยศเหล่านี้นะครับผมบางส่วนมันก็จะเป็นกองกาลังที่เป็นเฉลยศึกและรวมไปถึงเหล่าชาวบ้านนะครับผมที่เราปีาศาจได้ไปปล้นมานะซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องยากอะไรนะครับผมเพราะว่ากระทั่งในเรื่อง Warhammer 40k เด็กเรากองทัพสเปนมารีมันก็จะตก ยังเข้าร่วมก่อนทับนอกรีดได้เลยไม่ต้องพูดถึงครับว่ามนุษย์ธรรมดาน,นั้นสามารถเข้าร่วมได้ไหมมันก็ต้องเข้าร่วมได้อยู่แล้ว แต่จากเนื้อเรื่องที่ได้เผยในปัจจุบันนะครับผมก็จะค้นพบได้เลยว่าเหล่ากองทัพแห่งนรกนะั้นมีรูปแบบปฏิบัติการและระบบสั่งการเป็นของตัวเองแม้ว่ากองทัพทหารเหล่านี้นะั้นจะดูไม่ปกติก็ตามแต่พวกเขานั้นมีทักษะด้านสติปัญญาและความคิดกองทหารฝ่ายนารกนั้นก็มีความเชื่อด้านศาสนาเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานนั้ได้มีพระเจ้าของตัวเองมีหนังสือคมภีของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ของเหล่าปีศาจนะครับผมในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งนอกกรีดซึ่งสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจในครั้งีีมนะท รุนแรงมากยิ่งขึ้นอาวุธนั้นก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับการพัฒนาอาวุธในสงครามในโลกแห่งความเป็นจริงทุปกประกันโดยในวิดีโอที่แล้วเรานั้นได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของกองทัพนอกกรีดไปบ้างโดยในวิดีโอนี้ครับผมเรานั้นจะมามุ่งเน้นไปสิว่า หน่วยต่างๆในกองทัพนอกกรีนั้นเป็นอย่างไรโดยกองทัพนอกกรีเหล่านีนะ้เป็นกองทหารที่อยู่ตรงข้ามฝั่งมนุษยชาติกองทัพนอกกรีนะถือว่าเป็นกองทัพพื้นฐานในกองทัพแห่งนาลกโดยที่กำลังหลักของพวกเขาครับผมก็คือทหารนอกกรีโดยกองทหารนอกกรีเหล่านี้ก็ผมก,ก็จะคล้ายๆกับพวกโยมนแห่งเมืองนิวอันติโอคนั่นเองครับผมเมื่อซึ้อพวกเขานั้นราคาถูกเป็นอย่างมากแต่ใช้งานได้จริงซื้อทหารนอกกรีเหล่านี้นั้นแต่เดิมล้วนเป็นมนุษย์แต่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นได้ถูกการครอบงำโดยเหล่าปีศา พวกเขาได้เดินในเส้นทางแห่งนรกที่ไม่สามารถหวนคืนกลับไปได้กลายเป็นกองทัพผู้รับใช้ที่น่าสังเวช และไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าสงสัยถึงความปรา,ารถนาอันแรงก้าที่ทําชั่วของพวกเขาเลยแม้ว่าทหารนอกรีดเหล่าน,นี้จะเป็นทหารระดับล่างสุดของกองทัพนอกรีดก็ตามแต่พวกเขานั้นก็ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากพลังอันชั่วร้ายในสถานที่นั้นอีกด้วยซึ่งกองทหารนอกกรีดนั้นยานที่พวกเขานั้นได้ตายคําสานก็จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตซึ่งในเกมนะครับผมพวกเราเนีนก็สามารถจ่ายสิบดูแคทในการอัปเกรดกองทหารนอกรีดเหล่านี้ให้กลายเป็นกองทัพนอกรีดได้นะซึ่งกองทัพนี่หมายถึงกองทัพขนาดใหญ่นะครับ ยามที่เหล่านั้นได้อัปเกรดกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วดีดูเหมือนกับว่าอาวุธนี่มันจะได้รับการอัปเกรดไปด้วยนะครับผมซึ่งการอัปเกรดในครั้งนี้ของผมก็จะทําให้เหล่าทหารนอกลีดั้นเก่งในด้านระยะประชิดระยะไกลมากยิ่งขึ้นนะซึ่งพอมองดูก็ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะคุ้มพอสมควรนะครับนอกจากนี้เหล่าทหารนอกรีดั้นไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับพวกเขาเลยถ้าเกิดเรานะครับได้ดูภาพอาร์ตของเหล่าทหารนอกรีดเหล่านี้เรานั้นก็จะรู้เลยว่าพวกเขานั้นมีต้นแบบมาจากทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ว่าดูเข้มข และไม่พอแค่นั้นครับผมหน้าเตาเั้นก็ยังใส่หน้ากากกันแก๊สเอาไว้ด้วยซึ่งการใส่หน้ากากกันแก๊สนี่นะครับผมมันก็จะเพิ่มความน่าขนลุกให้แก่ทางทหารนอกรีดเหล่านี้นะซึ่งทหารนอกรีดเหล่านี้ครับผมในภาพอาร์ตแล้วเราก็จะเห็นว่ามันนั้นได้การถือศีรษะมนุษย์นะครับผมในมือข้างหนึ่งและในช่วงเอวของตัวทหารนอกรีดเหล่านี้ครับผมเราก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์นะแต่เป็นมนุษย์ตัวเล็กนะครับผมทางการเนบไว้ที่ตุองเขานนั LES ่เองงซึ่ภภาาาพพอรนนนี้มัก็็เปวาตฉบบัของกกกกอองหหาาารรรรนนีะัผมมโดยวว็จใู้้สึ่เดียวก่อนนทาข ของไอ้กรงอาหารนอกรีที่เป็นกอรับล่างสุดทำไมมาแต่งตัวจัดหนักจัดเต็มกันจังเลยและน่นอนก็บผมว่าอาวุธที่ถืออยู่ในมือทหารนอกรีดคนนี้นะครับผมน่าจะเป็นปืนสั้น M1 ซื้อเซึ่งปืนสั้น M1 นี่ครับผมมันนั้นก็จะมาพร้อมกับ อะไรบางอย่างนะครับกลไกที่มันสามารถพับได้โดยในประวัติศาสตร์ผมไอ้ปืนสั้น M1 นนี้มันมันใช้สลับกองทัพอากาศและกองทัพเรือนั่นเองนั่นะก็คือรุ่น M1A1 โดยที่อาวุธนี้นะครับผมมันนั้นได้ถูกผลิตขึ้นเป็นรุ่นทดลองเมื่อปี1940ซึ่งปี194 0นี่ิมันสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมแต่ว่าเทนคูเซ่ดีมันน่าจะเป็นช่วงเวลาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็คือว่ามันนั้นผลิตมาล่วงหน้าประมาณ6ปี้ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นได้มองดูอาวุธของกองทัพนอกรีดนะครับผมเรานั้นก็จะรู้ได้เลยว่ามันนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธของกองทัพมนุษย์เลยนะและบางทีมันอาจจะพัฒนาเร็วกว่ากองทัพมนุษย์เสียด้วยซ้ำนะในบางรุ่นแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือว่าไอกระสุนที่ปืนนี้มันได้ใช้นี่มันเป็นกระสุนอะไรนะครับผมเพราะว่าในสงครามคูเสสนามพ่อนี่ฝ่ายมนุษย์มันสวมเกราะทั้งตัวเลยนะไม่รู้ไอปือนนี้มันจะยิงเข้าหรือเปล่านะครับผม ต่อมานะครับผมในวิดีโอก่อนนั้นผมได้พูดไปประมาณว่าไอกองทัพนอกกรีดเหล่านี้มันก็มีศาสนาและรวมไปถึงคำพี์ทางศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเองนะครับผมและแน่นอนก็ผมว่าในเมื่อมันนั้นน่ะได้มีศาสนาและรวมไปถึงคัมพี์ทางศาสนาของตัวเองสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือนักบวชน,นอกกรีดนั่นเองซึ่งนักบวชน,นอกกรีดเหล่านี้ครับผมก็จะเป็นผู้นํากองทัพนอกกรีนั้นไปยังทุกทุกหนทุกแห่ง พวกเขาสามารถควบคุมพลังเวทมวนต์จากขุมนรกได้และสามารถระเบิดพลังอันนนาทึ่งออกมาในสนามรบได้และพวกเขาครับผมก็ยังทําการสวดบทสวดที่เป็นการดูหมิ่นศาสนาขึ้นมาอีกด้วยทาให้ผู้คนรอบข้างในระยะหลายร้อยเมตรนะครับผมได้ยินบทสวดอันไพเราะเช่นนี้และถ้าหากผู้คนนะครับผมได้ทําการได้ยินบทสวดน,นี้ล่ะก็สมองของพวกเขานั้นก็จะระเบิดขึ้นมาในทันทีซึ่งเครื่องแต่งกายของเหล่านักบวชน,นอกกรีดเหนี้ครับผมมันนั้นก็จะเป็นการย่อเย้ศาสนาคริสต์อย่างสิ้นเชิงเลยนะซึ่งนักบวชน,นอกกรีดนะครับผมมันนั้นจะมีรูปลัก,ก,กรกษณ์ นั้นได้ทําการสวมชุดเกาะของตัวเองนะซึ่งชุดเกาะตั้งแต่บนลงล่างนะผมมันก็คือชุดเกาะที่เต็มไปด้วยพลังงานอันชั่วร้ายซึ่งทหารได้ทําการโจมตีแบบปกติแล้วก็ก็ยากที่จะทําการฆ่ามันโดยที่คาถาของน้ำบวชน,นอกนี่นั้นก็จะมีงูอยู่ซึ่งทหารว่าคุณนั้นได้ทําการมองงูเผล,ลๆในภาพอาร์ตนี้ครับผมคุณนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าภาพนี้มันจะดูคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ในวงการพยาบาลสมควรนะครับเพราะว่าในสัญลักษณ์ในวงการพยาบาลนะครับผมมันก็คือการรักษาโลกการหายจากโลกเพื่อความอยู่รอดนั่นเองเพราะฉะนัััั้้นน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 ่่่ะกกกก็็อออออยยยาาาางงทีีมมมมมูใออนะืขเหบววคจ กัดข้ามกันมันก็คือจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความบาปและไายนะหรือว่าบางทีนะักบวชน,นอกรีดเหล่านี้นะครับผมก็อาจจะต้องการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งความบาปนั่นเอง หน่วยต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมนั่นก็คือหน่วยคอมมานโดนอกรีดแห่งความตายซึ่งหน่วยนี้ครับผมมีกิติศักดิ์เรื่องชื่อลือชาเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าในปี1 8 9 4นะครับผมหน่วยนี้ในการสังหารผู้นําทางศาสนาของฝ่ายมนุษนั้นจํานวน3คนพร้อมกันซึ่งสิ่งนี้ครับผมทำให้หน่วยคอมมานโดแห่งความตายนี้มีชื่อเสียงไปทั่วทางยุโรปซึ่งหน่วยคอมมานโดแห่งความตายเหล่านี้นะครับชื่อก็บอกแล้วครับผมว่ามันนั้นเป็นหน่วยนะก็คือว่ามันนั้นสามารถปฏิบัติกัรกับเป็นกลุ่มได้นั ซึ่งหน่วยนี้รับผมสามารถปกปิดเสียงการกระทําของตัวเองได้สามารถแอบอยู่ด้านหลังศัตรูโดยหน่วยคอมมานโดแห่งความตายทุกคนนี้จะมีความสามารถในการต่อสู้ซึ่งแน่นนว่าพวกเขานใช้ทรัพยากรน้อยมากมีความยืดหยุ่นการต่อสนองของพวกเขานเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากที่จะทําการกาจัดหน่วยคอมมานโดแห่งความตายนี้ทักษะาของพวกเขานันทรงพลังมากอีกด้วยเพราะความสามารถที่หนึ่งนั่นก็คือว่าหน่วยคอมมานโดแห่งความตายนั้นสามารถเคลื่อนพลไปยังจุดบ่อของศัตรูได้ซึ่งสิ่งนี้รับผมมันน่าจะคล้ายๆกับความสามารถของเรานักฆ่าสูตานก่อนหน้านี้นะแน่น ตานั้นยังสามารถเปิดใช้งานอุปรกรณ์ปกปิดของตัวเองได้อีกด้วยซึ่งหลังจากเปิดใช้อุปกรณ์นี้ครับผมผู้มันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูผู้นี้ก็คือว่ามันนั้นเป็นโหมดอำพรางตัวนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโดนระเบิดที่เป็นความเสียหายในวงกว้านะครับผมพวกเขานั้นก็จะได้โดนความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นด,ดูภาพอาร์ตนะครับผมของเหล่าหน,วน่วยคอมมอนโดงความตายนี้มันนั่นจะดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นดูไม่เหมือนกับกองทหารนอกดีดเลยซึ่งถ้าหามองดูนะครับผมผสไตลนะ์ มือที่เปื้อนเลือดของพวกเขาและก็มีกรงเล็บเหมือนกับสัตว์บางชนิดใช้ในสำหรับในการต่อสู้ระยะประชิดต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันบ้างซึ่งในศาสนาคริสต์สมัยใหม่ของโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับผมมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนั้นแตกต่างกันไปอย่างมาก เพราะว่าได้มีปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้โดยที่การฆ่าตัวตายในสงครามครูเสดสนามเพาะนี่ครับผมมันนั้นเป็นการยอมรับว,ว่ามันเป็นอาชญาการรมอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวที่ไม่สามารถแห้ไภัยได้ซึ่งการฆ่าตัวตายนะครับผมโดยเฉพาะกับเหล่าพวกนอกรีนนี่หลายคนก็มักจะคิดนะครับผมว่าไอ้พวกคนเหล่านี้นันกำลังทําพิธีบูชายันอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าซึ่งก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับผมว่าไอ้การบูชายันและให้แก่ปีศาจนี่ปีศาจต้องการอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนครับผมว่าเหล่าคนนอกร เขียนทั่วทั้งร่างกายแน่นอนอครับผมการบูชายันนั้นจะต้องตามมาด้วยการเกิดบาดแผลความเจ็บปวดซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เหล่าคนนอกรีเดเหล่านี้ผมกำลังตามหาเพราะว่ายิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะเท่ากับว่าทําให้ปอทัพแห่งนรกนะครับผมพอใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองซซ่งหลงจากที่คนนะครับผมได้ทําการบูชายันตัวเองไปแล้วพวกเขานัานก็จะตายลงและพอพวกเขาตายลงนะครับผมพวกเขานั้นก็จะก้าไปสู่นรกนั่นเองแต่พอก้าไปสู่นรกนี่ครับผมปากว่านารกนี่มีคนตายจากการบูชายัญในจํานวนมากเลยครัััับบบบผมมมแลล้้วกกกกก็ีีีาางคนนนนนท่่ไไดรรรรเขเนนอ แต่ผู้ขาครับได้ถูกโยนไปในทะเลเพลิงโดยตรงแต่ก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยและผมที่ได้เกิดใหม่หลังจากการตายเนื่องจากการบูชายาไปแล้วกว่า9วัน ซึ่งศพเหล่านี้รับผมจะกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พวกเขานนั้นได้เสียหัวไปแล้วพวกเขาได้ทาการร้องเพลงสดุดีแห่งโลกผ่านศาีรษะที่ขาดวินด้วยเหตุน,นี้เองรับผมกลุ่มคนเหล่านี้นนั้นจึงถูกเรียกว่านักร้องประสานเสียงนอกกรีดเฮเรติคอริสเตอร์ซึ่งในความเป็นจริงนะผมเหล่านักร้องประสานเสียงเหล่านี้พวกเขานนั้นได้ตายไปนานแล้วนะมีเพียงเวทมต์ชั่วร้ายนะครับผมที่ทําการขับเคลื่อนสร้างสวรพวกเขาเท่านั้นเองโดยหน้าที่ของพวกเขาผมจะเปรียบเสมือนกับลำโพงในสนามรบนะก็คือว่าพวกเขาจะทาการร้องเพลงสดุดีอแห่งความตายในสนามรบซึ่งคน แม้ว่าเสียงโดนตีนี่ครับผมมันน่นจะไม่ก่อเกิด อันตรายแก่ร่างกายแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันนั้นก็มีผลต่อสมาธิได้นั่นเองจะทําให้ความแข็งแกร่งและความตั้งใจของศัตรูนั้นนะ่ะลดน้อยลงแต่อย่างไรเสียก็กตามนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้เป็นกองทหารของฝ่ายมนุษย์นี่บทเรียนแรกนะครับผมในฐานะที่คุณนั้นจะเป็นที่ต้องเข้ามาเป็นทหารนันคือคุณนั้นจะต้องเรียนรู้วิธีการในการารับมือกับคณะร้องเพลงประสานเสียงนี้ให้จงได้โดยภาพงานอาร์ตของคณะร้องเพลงประสานเสียงความตายนี่ครับผมแล้วนั้นก็จะได้เห็นเลือดนะครับที่มันแข็งตัวแล้วลลม ของเหล่าผู้ประสานเสียงนอกรีดเหล่านี้ครับผมได้ตายไปนานแล้วนะเลือดมันจึงแข็งตัวแม้ว่าอุณหภูมิโดยรอบนี่มันจะร้อนก็ตามแต่เลือดของพวกเขานั้นก็ยังคงเย็นอยู่เสมอไปซึ่งปรากฏการผิดธรรมชาตินี้ครับผมก็สร้างบรรยากาศที่น่าสะพรงกลัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยกลุ่มต่อมานะผมที่เราจะมาพูดถึงกันก็นกคือกอนอาหารผู้ถูกเจิมเกาะหนักนั่นเองโดยกอนอาหารเหล่านี้ครับผมมันน่าจะแข็งแกร่งกว่ากอนอาหารนอกรีดทั่วไปโดยที่พวกเขาครับผมสามารถรับหน้าที่เป็นตัวแทงได้นั่นเองก็คือสามารถรับความเสียหายอย่างหนักได้ซึ่่่งหาาาาวใครจจบบผผููู้้ถกกเออนนีพดดไปลิะ ผู้ถูกเจอหนีจะต้องเดินไปในเส้นทางแห่งนรกใช่ไหมและร่างกายของพวกเขานั้นก็จะได้ถูกแผดเผานั่นเองครับผมแต่พวกเขานั้นก็ยังสามารถรอดมาได้นะโดยร่างกายและผิวหนังของพวกเขานะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปแต่อย่างไรเสียก็าตามครับผมยานที่พวกเขานั้นได้ถึงจุดหมายแล้วนี่ พวกเขานันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปในอภผมเพราะว่าระบบประสาททางร่างกายของพวกเขาได้ถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วพวกเขานั้นได้ไดไดคำสัรเสริญจากส่วนลึกของนรกอีกด้วยซึ่งพวกเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่สามารถเดินได้อย่างอิสระในชั้นต่างๆของนรกได้อีกด้วยนะพวกเขาน,นยังสามารถไปเยี่ยมเหล่าทหารนอกกรีดมนุษย์ได้ปรากฏตัวท่ามกลางสายตาของเหล่าทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมคนที่ได้เป็นทหารราบเกาะหนักนี้นั้นชุดเกราะที่พวกเขาทำการสวมใส่นี่ครับผมจะไม่สามารถถอดออกได้ ภายในชุดกาดน,นะครับผมเหล็กและเนื้อจะรวมเข้าด้วยกันถ้าเกิดว่ามีใครพยายามนะผมที่จะทําการดึงชุดเกาะน,นี้ออกมาด้วยแรงนะก็ร่างกายของบุคเขนั้นก็จะแหลกสลายในทันทีชุดกาะน,นี้ับผมมันนั้นไม่ใช่ชุดกาะธรรมดาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันนั้นเป็นชุดเกาะที่เต็มไปด้วยคําสาปอะไรบางอย่างโดยที่ผู้สวมใส่มันนั้นจะทาการผูกวิญญาณไว้กับชุดเกาะชดพูดยังไงก็คือว่าชุดกาะเนี่ยมั้ก็เปียบเสมือกับผิวหนังของเราผู้นอกรีดโดยที่ทหารเกราะหนักเนี่ยับผมมันนั้นจะมีลักษณะพิเศษ เพราะว่ากองทหารเกาะหนักนี่ับผมมันน่าจะมีราคาสูงถึง95ดูแคปเลยนะซึ่งก็หมายความว่ากองทหารเกาะหนักนี่นะครับแต่ละคนนั้นมีความแข็งแกร่งอันดุดันที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสามารถยกอาวุธหนักได้ซึ่งอาวุธที่ปรากฏอยู่ในภาพอานนี้ครับผมมันนั่นก็เป็นเครื่องพ่นไฟซึ่งก็จัดว่ากองทหารเกาะหนักนี่ครับผมมันนั่นก็เป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งมากเลยทีเดียวในกลุ่มฝ่ายกองทัพผู้นอกรีดโดยที่กลุ่มต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมก็คือเหล่าหมาป่าสงครามโดยหมาป่าสงครามเหล่านี้ครับผมเป็นสิ่งงงงงมมมมมีีีชวิิิิตพพพเเเศษษนนนนนนนะะะท่่ถูกกกกสสรรรรร้้้้าา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 าขขึืออจจัััดดดดปปุยยย์โโแคค ามโลกครัรที่1นะโดยที่ในสงครามโลกคารทที่1นะครับผมมันนั้นจะเต็มไปด้วยลวดหนามป้องกันต่างๆที่ป้องกันไม่ให้เหล่าทหารราบนั้นบุกรุกเข้ามาโดยง่ายแม้ว่าไอ้ลวดหนามเหล่านี้ผมมันนั้นจะดูเหมือนเรี่ยมง่ายครับผมแต่ว่ามันนั้นก็ง่ายต่อการใช้ไปเยาะมากที่สามารถชะลอการลุกขึ้นของศัตรูได้และลวดหนามนี่ครับผมในโลกของเทนคูเซนี่มันก็ทราบปัญหาให้แก่กองทัพนอก,กรีดด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าอย่างไรเสียก,ก็ตามกองทัพนอก,กรีดเหล่านี้พวกเขานั้นก็ยังคงเป็นมนยยยไอออ้้้ลลวววนาาาามมแแแค่่่่ีีพกกกกเเขั็็ตตตงงูรสผ กองทัพนอกรลกนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าวอวูฟ้ F, าป่าสงครามอยู่นั่นเองโดยหมาป่าสงครามเหล่านี้ครับผมจะแก้ปัญหาเรื่องลวดหนามนี้ได้พวกมันนะครับผมจะทาการสวมหมวกกันน็อกที่แหลมคมเป็นพิเศษสามารถฉีกลวดหนามได้โดยตรงและเนื่องจากว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของพวกมันนะครับผมมันนั้นจะเป็นศัตรูลำดับแรกเลยที่กองอาหารล่าของฝ่ายมนุษย์้นต้องเผชิญหน้าและเราสัตว์ร้ายแห่งนรกนี่เองครับผมมันนั้นยังมีทักษะพิเศษที่มนุษย์นั้นไม่มีอีกด้วยแต่ว่าพ,พวกนาครับผมจะไม่สามารถซื้อเสือเส้อเกรรรราา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 ะะหหหือววออุธใใดดดๆ้้้้แก่่่่ททงงไไมมมปปสสคเเเลนนนีีััับพิต์ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อพุ่งเข้าไปยังแนวหน้าของศัตรูและกลงเล็บของมันนะครับผมก็แข็งแกร่งมากพิมพอที่สามารถจัดการกับกองทหารแนวหน้าได้ได้ตัวหมาป่าสงครามนี้ผมเห็นอย่างนี้มันมีความสามารถถึง5ทักษะเลยนะ มันนั้นยังมีทักษะติดตัวนะผมที่สามารถสร้างความกลัวได้อีกด้วยปาาของมันนั้นทํามาจากเลื่อยยนและรวมไปถึงกรงเล็บของมันนะครับผมก็แหลมคมเป็นอย่างมากใช้สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและการป้องกันใดๆนะครับผมจะไม่สามารถมีผลต่อมันได้และทันทีที่มันได้ทาการโจมตีระยะป,ประชิดนะครับผมมันน,นจะสร้างโบนัสความเสียหายได้อีกด้วยนะเออแต่ว่าราคาของไอหมาป่าสงครามนี้มันนั้นค่อนข้างสูงไปหน่อยครับผมมันนั้นมีมูลค่าสูงถึง140ย่ิดูแคทเลยนะถือว่าเป็นยูนิตท,ที่แพงที่สุดในกองทัพภูนองนงงงปงยแ็ เนื่องจากว่าชุดเกราะบ,บนตัวมัน,นี่มันไม่ได้เป็นชุดเกราะแบบครอบคลุมท,ทั้งตัวนะ มันนั้นยังมีพื้นที่ว่างที่สามารถโจมตีได้และหากสังเกตให้ดีครับผมจะพบว่าไอ้มือขวาของมันนี่มันมีถึง7นิ้วเลยนะเออมือขวาเป็นถึง7นิ้วเลยแต่ว่ามือซ้ายดันเสือเป็นปกติเฉยเลยและเสือ้อกอดที่เอวของมันนะครับผมนั้นนั้นยังมีลวดลายที่แกะสลักเอาไว้ด้วยซึื้อลวดลายเหล่านี้ครับผมมันนั้นก็จะเป็นลวดลายที่เกี่ยวกับการดูหมินศาสนานั่นเองซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นะผมก็เคยปรากฏขึ้นเหนือหัวของทางเรานักบวชน,นอกรีดก,กอดหน้านี้มาแล้วซึ่งมันน,น,น,มน,น,นั้นก็็็็จจะะะเเปนน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 นสัััััััญลลกกกกกษณตตววแแแแททททขออองงงงพพหห่่่่่รรไมมชช้้้้ใใดดดคยยุาาาีีูถึื แม่มดระเบิด Artillery Wish ซึ่งอันที่จริงแลวนะครับผมแม่มดตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเลยนะโดยคําว่าแม่มดนะครับผมมันนั้นจะหมายถึงผู้ที่ทําการฝึกเวทมนต์ในสมัยแต่ก่อนนะครับแม่มดนี่ผู้ที่ทําการฝึกฝนเวทมนต์นี่มันก็จะถูกตีตาโดยเหล่าคิดจักกว่าเป็นพวกนอกกรีและจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่ในโลกของสงครามกูเสดสนามพระนะครับผมเวทมนต์ที่ว่านี่จะถูกแทนที่ด้วย,วยกระสุนปืนใหญ่ทําลายล้างนะโดยท,ทางแม่มดนับผมจะใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําการควบคุมลูกปืนใหญ่นะครับผมลอยเข้าไปปปอาางาาาขงตู โดยตรงเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาจากการที่เหล่านั้นจะเป็นที่ต้องนํากระสุนนะครับไปใส่ในปืนใหญ่นะซึ่งการใช้เวทมนต์ในครั้งนี้ของแม่มดนั้นก็จะทําให้ยิงปืนใหญ่ไปได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องใช้ปืนใหญ่แต่อย่างใดซึ่งถือว่าเป็นเครื่องประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดีโดยข้อดีของเหล่าแม่มดเหล่านี้นะครับผมแม่มดเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นปืนใหญ่ที่จะคอยนาลูกปืนใหญ่นะครับยิงไปใส่กองทัพของศัตรูนั่นเองและแม่มดเหล่านี้ก็จะเป็นหน่วยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอันตรายในสงครามอีกด้วยซึ่งสิ่่่่่งงีีีาาาใหห้้เเเเเรนนนนะคับบูสึกกกลแแมมมมมดดด็ือวจจยไพ สแม้แต่ใบหน้าที่แท้จริงก <ioè> ็ไม่รู้ว่าหน้าตานั้นเป็นอย่างไรพูดเถอะนะครับผมได้ทําการใช้เวทมนต์โดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องไลไ่คาถาใดๆเลยนะเพียงแค่ใช้ความคิดเท่านั้นก็สามารถควบคุมกระสุนปืนใหญ่ได้แล้วโดยที่กระสุนปืนใหญ่เหล่านี้ครับผมมันนั้นมีน้ําหนักหลาย100ร้อยกิโลเลยนะแม่มดเหล่านี้ครับผมก็สามารถยกได้ซึ่งเหล่าแม่มดเหล่านี้นะครับผมมาจากนารกชั้นที่3ซึ่งนรกชั้นที่สานะครับผมมันน่าจะเป็นโรงงานผลิตอาวุธน,นั่นเองโดยโรงงานผลิตอาวุธเหล่าน,นี้ของกองทัพปีศาจนะครับผมจะทาการผลาาวังนคยยะ่จสส ครับผมว่าไอ้เหล่าปีศาเหล่านี้เนะี่ยมันขนอาวุธขึ้นมาบนผืนดินได้อย่างไรโดยก็จะให้เหล่าแม่มดเหล่านี้นะครับผมทําการขนกระสุนปืนใหญ่ผ่านประตูพอร์ทัลแห่งนรกออกมายังผืนดินได้นั่นเองซึ่งระเบิดเหล่านี้ครับผมยามที่อยู่ในมือของแม่มดนั้นมันนั้นก็เบาลาวกับขนนกเลยก็ว่าได้ซึ่งความเสียหายที่ได้เกิดจากกระสุนปืนใหญ่ที่มาจากแม่มดนี้ครับผมมันนั้นก็จะสามารถสร้างระเบิดความเสียหายได้ห่างไกลหลายร้อยเมตรเลยนะ และสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าเราฝ่ายมนุษย์นะครับผมจะไม่รู้เลยว่าไอ้ศัตรูที่ทาการโจมตีใส่พวกเขาเนี่ยนะมันนั้นโจมตีมาจากที่ไหนจึงไม่สามารถดําเนินการตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองถ้าสังเกตจากภาพอาร์ตนะครับผมเราก็จะรู้ว่าแม่มดเหล่านี้นั้นน่าจะไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดและพวกเธอนะครับผมมีความแตกต่างจากทหารคนอื่นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเสื้อผ้าของพวกเธอนะครับผมได้ทําการออกแบบมาให้ตกแต่งแบบหรูหราและมีความซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าแม่มดใช้ปืนใหญ่ได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรระะระะะะยยยยปปชิดดแแลล้้ววัผมมเเเอาาาาาไไ่่่กกกนหจขถึงตี ซึ่งศีษาของแม่มดเหล่านี้ครับผมก็มีรูปร่างที่แปลกประหลาดไปอย่างมากแต่มันก็ยังไม่มีระบุชัดเจนนะครับผมว่าทำไมหัวถึงเป็นแบบนี้นะและรวมไปถึงว่าเทพชาไหนทาไมแม่มดถึงสามารถใช้พลังนี้ได้มันนันก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะครับผมบางทีแม่มดเหล่านี้อาจจะมีพลังมาจากนรกหรือไม่เหล่าแม่มดเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากกองทัพแห่งนรกนั่นเองซึ่งพวกเธอนั้นก็อาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดายอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับโดยก่อนที่จะจบกันไปนะครับผม,นนะมเะมา่าให้ฟังก็คือวผมนั้นยังไไม่ด้เลล่าาถึงงงกกอํันอกีดอยู่2กกองงําลัเด่นๆนะ เพราะว่ามันนั้นยังไม่มีภาพอานและมันนั้นก็ยังไม่มีอ่าสเตตอะไรออกมาเลยแต่ว่ามันนั้นมีเป็นคําบอกเล่านั่นเองกองกาลังแรกนรักฝนนั่นก็คือเฮเลติกฟีดหรือก็คือกองเรือนอกรีดซึ่งฟังจากชื่อก็รู้แล้วครับผมว่าไอกองเรือนอกรีดนี้มันจันจะประจําการอยู่แถบทะเลเป็นหลักนะโดยหน้าที่ของพวกมันนะครับผมนั่นก็คือทําการปล้นสินค้าและรวมไปถึงทาลายกองเรือจากประเทศต่ตางๆและแน่นอนครับผมว่าไอกองเรือนอกรีดนี้ใช่ว่ามันนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมมันนั้นก็จะต่อสู้กับกองเรือนอกรีดอื่นๆด้วยดวยยช่เดีน เพราะว่าบางคนนั้นครับก็อยากจะสร้างผลงานของตัวเองนั่นเองซึ่งกองเรือน,นอกลี่เหล่านี้นครับผมก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ทั้งทางบกและทางทะเลได้สามารถแทรกซึมเข้าไปแนวหลังของศัตรูได้อีกด้วยโดยรวมนะวกเขานั้นจะต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆส,ส่วนใหญ่นะซึ่งการต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆนี่นครับผมก็สามารถนําแม่มดนอกลี้และรวมไปถึงทางหล่าผู้ถูกเจิมเมกาะหนักนะม,นมาอยู่ในกลุ่มได้นั่นเองและผกเขานะครับผมก็ยังเชี่ยวชาญในด้านการรอบโจมตีอีกด้วยซึ่งฟังดูนะครับผมแล้วเราก็จะรู้ว่าอกองทหารเหล่านี้นะแท้จริงแล้วมันเป็นกอง ซึ่งเหล่าเทนโกสเหล่านี้นะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นผีนะโดยพูดมานะครับผมได้เป็นกลุ่มคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เผอิญเผอิญว่าผู้เขานั้นเสียชีวิตรอบๆบวิหารหรือไม่ก็ไปเสียชีวิตรอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับผมและนี่ก็จะเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถไปนรกได้และการที่พวกเขานะครับผมไม่สามารถไปนรกได้นี่นะทำให้ผู้เขานั้นอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นกับความตายและพวกเขานั้นก็จะไม่สามารถรับคำสั่งจากเจ้าแห่งปีศาจดังเดิมไไดด้้้้้อออออออีีกก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 ต่่่่่่่่่่แแแะะมมมมพพพพคนนนนนัััััััรรบผผววววเเเเเขขาา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 า็ยยยยงงงงชืฟฝฝจจจํสท ซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่าไอ้ฝ่ายที่3นี่มันเป็นฝ่ายอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าการรับฟังคําสั่งนี้ครับผมทำทำให้ความปรารถนาของพวกเขานั้นยิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละวันนะครับผมพวกเหล่าผีเหล่านี้เนี่ยก็จะทําการมอหาเหยื่อในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ทาการปนสะดมแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วครับผมแต่พวกเขานั้นก็สามารถมีความสุขกับความรุ่งโนดและความมั่งคั่งได้ซึ่งถือว่านี่เป็นความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเหล่าหน่วยทหารผีเหล่านี้นะโดยที่หน่วยทหารผีเหล่านี้ครับผมเนื่องจากวาม,ม เสียหายเลยแม้ว่าสิ่งกีดขวางนักโขนจะสามารถกันพวกเขาได้นะแต่ว่าพวกเขานั้นก็สามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระในสนามเพาะเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเหล่าผีเหล่านี้ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในเทนคูเซ่นะครับผมก็สามารถกลายเป็นวิญญาณผีนี้ได้เช่นเดียวกันยกเว้นแต่แม่มดระเบิดและรวมไปถึงเหล่าหมาป่าสงรางนะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์นะไม่มีจิตวิญญ,ญญาณน,นั่นเองครับผมเป็นเพียงแต่สิ่งมีชีวิตที่มีจิตวญญญญ และผีเหล่านี้ครับผมจะมีเอฟเฟกความกลัวติดตัวอีกด้วยแต่ที่จริงผีเหล่านี้นะครับผมมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดนะถ้าเทียบกับปีศาจที่ต้องประชิญหน้าด้วยไอ้นี่ไอ้นั่นนี่น่ากลัวยิ่งกว่าอีกครับผมหาพูดถึงเบลเซบับในโลกของเทนคูเซตแล้วล่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันนั้นเป็นตัวแทนของภัยพิบัติและการเน่าเปื่อยเพราะองค์นั้นทรงเป็นเจ้าแห่งแมลงวันทุกดินแดนที่เขานั้นได้สัมผัสจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชั่วร้ายโดยที่จะไม่อนุญาตให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ที่นััั่่่นนนนออีีกกกปปเเเบลล้้็งงงจาาาาายยสสููรรรรทททพดะคค์ผิมม อ,อีกด้วยสำหรับเบลเซบับเองแล้วนั้นทุกศึกที่เขานั้นไปเยือนจะเป็นที่ต้องชนะและด้วยวิธีนี้เองเขาสามารถทําการกระชับอํานาจของเขาได้สแสวงหาตําแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเบลเซบับนั้นจะเกียดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่กล้าต่อต้านเขาเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วเบลเซบับนั้นมักจะสแสวงหาคาําสาดที่เจ็บป,ปวดอยู่เสมอทําการปกปิดจิตวิญญาณของศัตรูทําให้ศัตรูนั้นได้หายไปหรือไม่ก็ทําให้กลายเป็นทาสของเบลเซบับเอง และนี่ก็จังสะท้อนเห็นถึงว่าเขานำปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมและทำการฉีดไวรัสให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ตามหากได้ทำการติดไวรัสจอสิสีดำแล,ะละ้วล่ะก็ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการนับถอยหลังแห่งชีวิตเช้อนี้แพร่กระจายไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว มนุษย์ทุกคนที่เคยได้สัมผัสกับไวรัสจอสักดิ์ดํานั้นตาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวซึ่งคนที่สามารถยืนเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้ได้ก็มีแต่เพียงผู้กล้าหารเท่านั้นแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเบลเซบาปนั้นมีเทคนิคในการสร้างกองทหารของตัวเองและเขาสามารถทำตามความปรารถนาของตัวเขาเองได้ตลอดเวลาสร้างอาวุธชีวาภาพที่เขานั้นต้องการภาพทุกคนนั้นจะตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาและรูปลักษณ์และสถานะของเบลเซบาปนั้นมันนั้นได้ส่งกลิ่นเหม็นไปถึงสวรรค์รูปลักษณ์แมลงวันของเขานั้น้้้นนนนนนนไไดดบบิิิิปปมาและีีี่่่่ซึงงงเ็สสสทททใหกออััพจ เป็นกองทัพแห่งอนรกที่สามารถหาตัวตนได้ง่ายเนื่องจากว่าพวกมันนั้นจะได้ส่งกลิ่นเหมน็นออกมาโดยกลิ่นเมนหม็นเน่านนี้ก็จะเปลี่ยนเสมอกับความตายและเรานั้นมาเริ่มทำความรู้จักกันดีกว่าว่ากองทัพขั้นพื้นฐานของกองทัพเจอะสิสสีดำนั้นเป็นอย่างไรเริ่มด้วยตัวแรกเลยครับผมนั่นก็คือท่าเจอะสิสสีดำเกลทอลซึ่งเราบอกได้เลยว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยากสำเวทที่ยอมจำนวนต่อทางเบลเซบับพวกเขานั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าที่ไม่มีความรู้สึกเลยซึ่งอันที่จริงนะ,พว,งนนะ,ะวพวกเขาเนั้นะัจะกพองท ตตแต่กองทัพจอสสิตสีดำนะครับผมจะไม่สามารถดํารงอยู่ได้เลยถ้าเกิดว่าปัดจากพวกมันเนื่องจากว่าพวกมันนะครับได้มีคุณค่าในการดํารงอยู่นะก,ก็คือว่าพวกมันนะครับผมมันจะเป็นหน่วยที่ไปทาการรับกระสุนปืนใหญ่นั่นเองโดยเดิมทีแล้วเราท้าจอกดํานี้นั้นร่างกายแต่เดิมของพวกเขานั้นก็คือมนุษย์แต่อาจจะโชคไม่ดีนะครับที่พวกเขานั้นได้ถูกไวรัสข,ของทางเบลเซบับเข้าไปหรือรเผิเอเผิญไปทาการดื่มน้าน,นะครับผมที่มีสารเจือปนเข้านั่นเองซึ่งมาคนนั้นผมก็ได้จบชีวิตด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเขานะครับผมก็ได้่นาากเลป็ยท ท่าจรส,สิสีดำพูดเต็มไปด้วยความจงรักภักดีแต่ถึงว่าจะเป็นท่านนะครับผมแต่ว่ามันมันมีเพียงไม่กี่คนทานั้นนะที่สามารถได้รับพรจากเบลเซบับได้โดยผู้ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างปานกลางนะครับผมผู้ขานั้นก็อาจจะกลายสภาพเป็นกองเลือดและเนื้อโดยสมองของวกเขานั้นก็จะได้ถูกฉีกออกวิญญาณนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปเหลือแต่เพียงตักกะและสัญชาตญตาณนและพฤติกรรมขั้นสุดเท่านั้นโดยจุดประสงค์เดียวของการดำรงอยู่ของพผกเขานะครับผมนั่นก็คือทำการโจมตีและการแพร่ระบาดแต ผมว่าผู้ขานั้นยังคงมีความรู้สึกการทุกทรมานจากการติดโรคร้ายอยู่นั่นเองและแน่นอนครับผมว่ามนุษย์นั้นจะไม่หลังเลใจกระสุนของพวกเขานั้นมีค่าเท่ากับยาแก้พิษซึ่งถ้าหาว่าเราจะพูดกันโดยทั่วไปนะครับผมในกองทัพเจอะสิทธิ์ดำนี้นั้นเราคนนอกกลีตทุกคนนะครับทุกคนนั้นจะได้รับพรจากเบลเซบับเอง ดังนั้นจึงได้มีเนื้อง,งอกน,นั้นเติบโตขึ้นหลายๆชั้นในร่างกายของพวกเขาซึ่งเนื้อเยื่อบางส่วนนะครับผมก็กลายเป็นร่างกายส่วนเกินซึ่งเนื้องอกส่วนเกินนี้ครับผมมันก็สามารถไปกอบป้องกันความเสียหายได้ดังนั้นหล่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการที่จะทาการจัดการกับเราท่าจอะเข้สีดำนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ไฟโจมตีซึ่งเครื่องพ่นไฟนะครับผมสามารถสร้างความเสียหายหแก่พวกนี้ได้โดยตรงเลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทัพจอะเข้สีดำนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เนือธรรชา และมันนั้นก็มีความน่ากลัวโดยอย่างแท้จริงและประจวบกับจํานวนของพวกเขาที่มีจํานวนมากเสียด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นการทําลายขวัญกำลังใจนะครับผมในกองทัพของฝ่ายมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งความเชื่อมั่นนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในกองทัพของฝ่ายมนุษย์ดังนั้นนะครับผมในกองทัพมนุษย์ทุกกองนั้นจะเป็นที่ต้องมีผู้ทํานายสงคราม The War Prophet เป็นของตัวเองที่ทำก,การสร้างความเชื่อมั่นนั้นให้แก่เหล่าทหารเพื่อไม่ให้เหล่าทหารนั้นหวาดกลัวจนกระทั่งวิ่งหนีไปและแน่นอนครับผมว่าเรานน้ันนาา่ธาตโจอป่ากเดำ มันนจะไม่สร้างความเสียหายถึงแก่ชีวิตแก่เหล่าทหารซึ่งความสามารถของเหล่าท่าเหล่านี้นะครับผมหากมีท่าได้อยู่รวมกันในสนามรบแล้วหากไม่มียูนิตของกองทัพจอกดําอยู่ใ,ใกล้แล้วก็พวกเขานั้นจะมีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้นซื่องวิธีการที่พวกเขาใช้โจมตีนะครับผมก็คือว่าพวกเขานั้นจะทําการพุ่งเข้าไปโดยที่เรามนุษย์นั้นก็จะทําการตกใจกลัวกับลุลักอันน่าเกลียดของพวกเขาเองนะจนไม่อยากจะทําอะไรนั่นเองครับผมและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับผมก็คือว่าท่าเหล่านี้นั้นมีราคาถูกเป็นอย่่่่าาาาางงงมมมมกกกีีีเเเพยย 32cat ดดิวททนนนนนนัั้้้้้ลชตตุุรรรผซือออปณ์สๆไ ว่าถ้าหากว่าเทียบอัตราส่วนราคากับประสิทธิภาพแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังไรเสียก็าตามครับผมก็ได้มีผู้ติดเชื้อจากเวรัซบับบางคนนะไม่ได้กลายเป็นทาสพวกเขานั้นได้รับการคัดเลือกมาจากผู้ป่วยจํานวนมากและพวกเขานนั้นก็ไปทําการผรสมผสานที่แปลกประหลาดกับทางแมลงวันแห่งนรกเติบโต,ตกลายเป็นแมลงวันที่มีรูปร่างผิดปกติและแปลกประหลาดแม้ว่าพวกเขานั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงวันก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายทั้งหมดของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วนั้นประกอบขึ้นจากเลือดและเนื้อร่างกายนั้นบวมเปอย่าางมก ด้วยมีทีท่าว่าจะระเบิดออกมาและเบลเซบัตนั้นยังทําให้พวกเขานั้นบินได้สมพวกเขานั้นออกไปทัาหน้าที่เป็นผู้ส่งสารซึ่งเหล่าผู้ส่งสารแห่งเบลเซบัตเหล่านี้นั้นยังคงมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีชีวิตอยู่แต่พวกเขานั้นจะไม่สามารถควบคุมแขนขาได้ต่อไปทําในสิ่งที่ขัดต่อเจตนาโลของพวกเขาอย่างทรมานอย่างไม่รู้จบภายใต้รุ่ลอันน้าสะพึงกลัวนี้หัวใจของพวกเขานั้นก็ยังเป็นมนุษย์แต่เป็นรูปล่างที่ไม่สมบูรณ์และจนกระทั่งเวลาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขานั้้้้้้้นน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 นกกกกกยยยยััััังงงงงงงคคหหหาา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 ววววมมอออออูู่่่่่่รรรรรดดดขขตเเเเชไไไปปถึะสสุุลลลผทแบบซีํใ าเขาขโดยจะใช้แรงกดของร่างกายนั้นเพื่อที่จะยิงกระสุนออกไปเซึ่งกระสุนเหล่านี้นะั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเซื่องนา่าหาว่ามันนั้นได้ยิงเข้าไปยังชุดเกราะศัตรูลักก็ออกมนันจะการแทรกซึมอย่างรวดเร็วผ่านช่องว่างเล็กๆน้อยๆแทรกซึมเข้าไปในชุดเกราะทําการละลายเนื้อของศัตรูโดยตรงจากภายในแม้ว่าประสิทธิภาพข,ของมันนั้นจะไม่ร้ายแรงเท่าดินปืนก็ตามแต่กระบวนการนี้นะั้นมันจะเจ็บปวดกว่าดินปืนและวันถุที่ได้แต่จากอาวุธนี้นั้นพวกเขานั้นก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นท่าววงใมมาากคาายน้เป็นจ่าะ นน้ัจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในระยะทางสัน้นๆหาได้ถูกหน่วยซุ่มโจมตีของศัตรูทำการโจมตีแล้วก็พวกมันก็สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายยา้ายตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่แม้ว่าพวกมันครับจมจะไม่สามารถเข้าใกล้หน่วยสอดแนงของศัตรูด้วยกำลังที่ดุดันได้แต่พวกมันก็สามารถกระพือปีกบินไปมาเบีเ่ยงเบนความสนใจของเหล่าศัตรูทำให้เหล่าศัตรูไม่สามารถกำหนดทิศทางการยิงใส่มันได้อย่างปกติมีแต่จะต้องลองเสี่ยงดูเท่านั้นซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการโจมตีใส่ทางผู้ส่งสารแห่งเบลเซบับนี้น,นั้นนข้้้าาาางงงเเพรระะวววว่่่ถกกิดดจตตีๆแล็ยยคห มันนัสัมผัสกัดการการจุตีได้อย่างมีประสิทธิภาพและแมลงวันตัวใหญ่เหล่านี้นั้นสามารถบินได้ด้วยความเร็วเป็นอย่างมากหลังจากพูดถึงแมลงวันไปแล้วผมแล้วเราจะมาพูดถึงหมาล่าเนื้อแห่งจอกดํากันบ้างซึ่งอันที่จริงแล้วพูดตามตรงนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าไอหมาล่าเนื้อเหล่านี้มันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะแต่พวกมันนะครับผมมีรูปร่างที่ปิดเบี้ยวมันนั้นจะมีจมูกลมหายใจอันยาวเหยียดเช่นเดียวกับแมลงวันเลยหลายคนนะครับผมก็อาจจะคิดว่าไอสิ่งมีชีวิตนี้มันเกิดจากการเย็บต ทับนอกกรีดไปแล้วที่มันน่าจะทําการบุกทะลวงไปยังดินแดนของมนุษย์ซึ่งทาหมาล่าเนื้อแห่งจอกดำนี่ครับผมมันก็มีจุดประสงค์คล้ายกันผู้มันนั้นเร็วยิ่งกว่ามนุษย์สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้ทุกประเภทโดยสถานะของหมาล่าเนื้อจอกดำน,นี้ครับผมเหมาะที่จะทำการโจมตีแบบระยะประชิดความเร็วของผู้มันนั้นน่าสะเึงกลัวไปอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นครับผมผู้มันนั้นสามารถผุดขึ้นมาจากพื้นดินได้นะเออและพวกมันนะครับผมก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเร็วเป็นอันดับสองในกองทั เหล่านี้ยังมีทักษะที่สามารถ ทำการชาร์จเข้าไปยังศสตูนะครับผมซึ่งกลุ่มคนต่อมานะครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเหล่าคอฟกาดผู้วิทักษ์ซากศพซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับผมเป็นกลุ่มคนที่ได้รับพรจากโรคระบาดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ก็ยังสามารถรอดไปได้นะครับผมพวกเขานั้นจะได้เลื่อนขั้นตาแหน่งให้กลายเป็นคอฟกาดนั่นเองซึ่งคอฟกาดเหล่านี้ครับผมมันน่าจะเป็นเหล่าคนคุ้มกันส่วนตัวนะครับผมของเหล่าขุนนางในนันลกใช่เลยครับก็คือว่าในนันลกนี่มันน่าจะมีสถานะที่ปีปีศาจที่เป็นพลเรือนและรวมไปถึงปีศาจจทีี่่่่เเปนน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 ุุุาาาาาางงงงดด้้้้้ววววยยยัััััอออแลละสสหรรรบชโโูมมมมมมืกกก์คคคใใ พิเศษเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของตนเองแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในนรกก็ตามแต่ว่าในดินแดนของปีศาจนะครับผมได้เกิดการต่อสู้อย่างเปิดเผยและแบบรอบเลนระหว่างปีศาจด้วยกันเองอย่างไม่เคยหยุดยั้ยงและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับผมว่าทำไมพวกปีปการแห่งมนุษย์บางแห่งนั้นจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเองเพราะว่าการต่อสู้ภายในนรกนั้นเหล่ากองทัพปีศาจนั้นได้ใช้กําลังของตัวเองและแน,น,น่นอนครับผมถ้าหากว่าเหล่าคอฟกาดเหล่านี้นะครับผมสามารถทํางานได้อย่างเป็นมืออาชีพพวกเขนานักก็จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนย อบการเหล่านี้นั้นจะต้องเข้ารับการสาบานว่าจะทาการจงรับภักดีต่อเจ้านายของตนเองเพราะสักวันหนึ่งแล้วผู้ขานั้นก็จะสามารถเลื่อนขั้นไปสู่เหล่าขุนนางได้เช่นกันซึ่งก่อนที่จะบรรลุเป,ป้าหมายนะครับผมผู้ขานั้นจะเป็นที่ต้องทนทุกทรมานอย่างคุ้มค่าซึ่งความสามารถของเหล่าคอบกาดชื่อก็บอกแล้วครับผมว่ามันนเป็นกาดนะก็คือเป็นผู้คุ้มกันโดยพวกมันครับผมจะสามารถเบี่ยงเวนวิธีของศัตรูได้นั่นเองก็คือว่าสมมุตินะครับผมยามที่พวกเราะจะสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพจอกดํานี้นั้นถ้้้าา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 เเเเเเกกกกกกิิิดดดดวววว่่่่่่พรรรรรนนนนนะะัับยยืืททททีีจจํํงงงใสสอออแตขมหลฟ ความเสียหายทั <lag os> ina, ้งหมดนะก็จะถูกโอนไปยังเหล่าทหารคอบกาดหมดเลยนะแต่ทักษะนี้นะครับผมมันไม่ได้เปิดอัตโนมัตินะก็คือว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ซึ่งก็มีคนสังเกตนะครับผมว่าไอ้โล่ของเราผู้พิทักษ์เหล่านี้นันมาดูคล้ายกับโล่ของเหล่าพาราดินเป็นอย่างมากซึ่งอันที่จริงนะครับผมมันก็มีความแตกต่างกันบ้างนะก็คือว่าไอ้ตัวพาราดินมันสูงนะดังนั้นโล่มันจึงยาวเป็นพิเศษนั่นเองและโล่ของเหล่าพาราดินนะครับผมมันก็จะประกอบด้วยลวดลายของสัญลักษณ์ชาวคริสแต่โล่ของทางเลาผพิทัักกกนนครบะ็ออืดโต ซึ่งอัศาวินโลดระบาดนี้ครับผมนับได้เลยว่าเป็นขุนนางของทางคุมนรกอย่างแท้จริงแม้ว่าผู้มันนั้นจะเป็นขุนนางระดับต่ำสุดก็ตามแต่อยา่างไรเสกตากครับผมไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้ทําการติดตามเบลเซบับมานานเท่าใดแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าพวกเขาน้นยังคงรักษานิสัยและทักษะของต,ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราอัศาวินเหล่านี้นั้นมีความสามารถพิเศษเพื่อที่ทําการรับใช้เบลเซบับโดยเฉพาะพวกเขานั้นทาการฝึกฝนทักษะดาบตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาและแน่นอนว่าพวกเขานะผมยังสามารถขี่ม้าได้อีกด้วยและด้วยความสามารถทางเทคนิคเนี่เองครับผมทำให้พวกเขา พวกเขาได้ได้รับการปลดปลานจากเบลเซบับอีกด้วยรูปร่างส่วนหัวของพวกเขานนั้จะเหมือนกับแมลงวันมากขึ้นเรื่อยๆรูปร่างของพวกเขานนั้เหมือนกับแมลงวันเป็นอย่างมากแขนขาลําตัวนั้นยาวขึ้นทําการสวมชุดเกราะที่เป็นการเรียนแบบแมลงวันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพวกเขาเลยก็คือพลังอันทรงพลังพวกเขานนั้สามารถยกอาวุธที่คนธรรมดานั้นไม่สามารถยกได้ซึ่งในภาพงานอาร์ตนะครับผมเราจะเห็นว่าอาวุธของผ่นนั้นยาวชิบหายเลยมันน่าจะเลกอีกอย่างหนึ่งว่าหอกตะขอนนั่นเองซึ่งในกฎของเกมนะครับผมเราอัศวนโลกระบาดเหล่านี้ ตามใจชอบเลยจากขังแสงโดยคนต่อมานะครับผมที่เราน้นจะมาพูดถึงกันนั่นคือเจ้าแห่งเนื้อง่อซึ่งเจ้าแห่งเนื้องอนะครับผมจะมีสถานะที่เท่ากับนักบวชแห่งกองทัพเจอสั์สิทธิ์สีดำพวกเขาได้นนแบบรับความภาคบุญใจของเบลเซบับทําการกระจายสิ่งสกปรกนั้นไปยังกองทัพศัตรูและลวไปถึงมิรของต,ตัวเองด้วยซึ่งคนจากต่างศาสะนาะสามารถขอคอําอธิษฐานและขอของขวัญจากทางเจ้าแห่งเนื้องอกได้ทาการบูชาเขาในฐานะนักบวชแห่งสนามโลกพูดง่ายก็คือว่าเจ้าแห่งเนื้อโงอ่แลวก็คือพาหะที่แข ้าแห่งเนื้องอกโดยตรงร่างกายของเจ้าแห่งเนื้องอกนั้นไม่ใช่การดำอยู่แห่งความสกรปรกเท่านั้นเขานั้นจะมีจารเพราะเชื้อสำหรับเลี้ยงไวรัสหลายพันตัวอีกด้วยซึ่งการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็จะทําให้ตายในทันทีโดยในกฎของเกมนะครับผมได้เขียนเอาไว้ว่าเจ้าแห่งเนื้องอกนั้นมีอิสระสามารถควบคุมการแพร่เชื้อของศัตรูในระยะประชิดได้ศัตรูที่ได้ติดเครื่องหมายคำว่าติดเชื้อนั้นจะส่งผลร้ายแรงต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้และเจ้าแห่งเนื้องอกน,นะครับผมมืออข้างหนึ่งของเขาดก่าาถถออดดงนนนันโยมือ ข้างหนึ่งของเขานั้นไว้สลาับปล่อยไวรัสโดยกลุ่มต่อมานะผลที่เราจะมาพูดถึงกันก็คืออามังกรรมซึ่งอามังกรรมนะครับผมน,น,บน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถึกที่สุดในกองครับจอสัตว์ิ์สีดําเลยก็ว่าได้เพราะว่าการของมันนะครับผมไม่ได้ประกอบขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเดียวนะแต่เกิดขึ้นจากศพหลาย10ศพนะครับผมที่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับผมทําการผสมกันกลายเป็นอมามังกรรมตัวใหญ่นั่นเองเรื่องก่อนหน้านี้ผมได้เคยบอกไปแล้วว่าเบลเซบับนั้นปฏิบัติต่อทุกคนนั้นอย่างเท่าเทียมรวมรวมไปถึงอมามังกรรมด้วยเช่นเดียวกันอามังกรรมนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทางเบลเซบับนั้นสร้างยากที่สุดเลยก็ว่าได้ มวลของสิ่งมีชีวิตนี้ไม่สามารถอธิบายได้ภายในของมันนะั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่ได้ทําการเย็บเชื่อมต่อกันซึ่งตอนที่เนื้อเรื่องได้ทําการเปิดตัวใหม่ๆนะครับผมไอตัวนี้นี่มันยังไม่มีภาพงานศิละปะอะไรอย่างชัดเจนนะ ตอนแรกมันนั้นเป็นเพียงแค่ภาพล่างนะครับผมแต่ว่าภายหลังมันก็ได้ทาการเปิดตัวภาพอ f ฟฟิเชียออกมาแล้วแล้วนั่นก็จะเห็นได้เลยว่ามันนั้นเป็นปีศาจที่อ่าน่าจะมีประมาณ6แขนเห็นจะได้นะและแต่ละแขนของมันนะครับผมมันก็ได้ถืออาวุธที่แตกต่างกัน6ชิ้นเลยก็ว่าได้แต่เราก็สามารถนาอาวุธชนิดเดียวกันใส่ในแต่ละแขนได้นะและนอนครับผมว่าอมกรรมนั้นเก่งในด้านการต่อสู้เลยจะประชิดระยะไกลและมันนั้นยังมีทักษะมากมายอีกด้วยพูดง่ายก็คือว่าอมกรรมตัวเดียวนะครับผมมันน ทางอมกรรมเนี่มันนี่ยังเป็นยูนิตที่มีมูลค่ามากที่สุดในกองทัพดอ,อกดสิทธิ์สีดาเลยก็ว่าได้ด้วยมูลค่าสูงถึง150ดูแคทในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติงูนั้นเป็นสัตว์โบราณที่อยู่ควบคู่กับทางาศาสนาและตำนานมาโดยตลอดเนื่องจากว่างูนั้นมีโครงสร้างทางชีววิทยาที่เป็นเอกลักษณ์จึงมักจะปรากฏอยู่ในเรื่องราวทางาศาสนาอยู่บ่อยครั้งแดะในสงครามภูเสดสนามเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันแน่นอนว่างูนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และถ้าเกิดว่าสมมติยิ่งเป็นงูหลายหัวแลแล้้้วว่่่ก็มมมมัันนนนยยิิิงงเเพพคาาาฟตซีขึโดดสรู เราจะมาพูดถึงกันในครั้งนี้นะั่นคือสัตว์ประหลาดงูเจ็ดหัวซึ่งงูเจ็ดหัวนะั้นก็เคยป,าปรากฏตัวอยู่ในทั้งตำนานซูเมเรียและรวมไปถึงพระคัมภีร์ไบเบิลได้ไม่พอแค่นั้นในงูเจ็ดเศียนนั้นก็จะอยู่ในตำนานของชาตตอนออกอย่างทางพญานาคของเราเช่นเดียวกันโดยเรื่องราวของเทรนคูลเซนะจะเล่าเรื่องราวของศาสนา,าคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วก็ความหมายของสัญลักษณ์งูเจ็ดเศียนนั้นมักจะมาจากหนังสือวิวรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบิลโดยงูเจ็ดเศียรนั้นก็ค ที่มีรูปลักษณะเป็นเหมือนกับสัตว์หลายต่างๆซึ่งคนรุ่นหลัง้นก็ได้นําไปตีความต่างๆนานาว่าสัญลักษณ์นี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมของเหล่าออคนนอกกรีฑและรวมไปถึงสงครามคูเสดสนามเพาะด้วยเช่นเดียวกันและในสายตาของชาวคิสในสงครามคูเสดสนามเพาะนั้นสัรประหลานนี้น่าจะถูกนําเสนออยู่ในรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยวเพราะกลุ่มที่เราจะพูดกันต่อไปนี้นั่นก็คือเหล่าตุลาการอสอรพิษเจ็ดเศียรที่จะเป็นกลุ่มปีศาจที่ออกไปแนวแฟนตาซีและจะมีภาพลักษณ์เป็นปีศาจแห่งชโลกอย ราณที่ไม่ทราบที่มาโดยน่าจะแต่ที่ประตูแห่งนรนั้นเปิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มฝูงตากแตนพิโลคัสนั้นก็ได้ปรากฏตัวทั่วทั้งภูมิภาคลิเวนมันนั้นได้ทำการกวาดล้างไปทั่วมันนั้นเต็มไปด้วยความหิวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเวลากล่วาวาว่าก่อนหน้านี้นะพวกมันนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมาตลอดนับหมื่นปีและตอนนี้มันนั้นก็ได้ถูกปลดปล่อยแล้วมันไม่ง่ายเลยที่พวกมันนั้นจะได้รับอิสรภาพโดยบริเวณที่พวกมันมุ่งหน้าไปนั้นจะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งอย่างสิ้นเชิงโดยพวกมันนั้นไม่สนใจแหล่งพื้นที่เพาะปลูกหรืออาหารใดๆของมนุษย์เลยพวกมันนั้นสนใจแต่มนุษย์เท่านั้นแล้วผู้มนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกหนีไปได้แล้วก็จะต้องกลายเป็น อาหารของเหล่าฟูตักแตนพิวโลกัสนี้โดยคนที่รอดตายนั้นก็จะเป็นเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ถูกกองทหารแห่งนรกนั้นคุมตัวจนกระทั่ง800ปีต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20ผู้คนนั้นก็ยังคงไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตพิวโลกัสเหล่านี้และดูเหมือนกับว่าพวกนั้นจะเป็นสัตว์ร้ายที่บริสุทธิ์ที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังและมีความสาดิดต,ต,ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากหรือว่าบางทีพวกมันนั้นอาจจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแต่ก็มีหลายครั้งที่เ,ลเหล ฝั่งมนุษย์นั้นได้คาดเดาเอาไว้ว่าบางที่เหล่าพิวรลแกสเหล่านี้นั้นอาจจะเป็นเหล่าเทวดาตกสวรรค์โดยที่จะมีสมาชิกบางส่วนนั้นครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเทพบนสวรรค์มาก่อนแต่ก็ได้ตกอยู่ในคุมนรกโดยเหล่าเทวดาเหล่านี้นั้นก็ได้ลืมความสามารถและภารกิจโดยกําเนิดเขาพวกเขาไปแล้วพวกเขาได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ได้คอยติดตามซาตานโดยก่อนหน้านี้เมื่อประตูแห่งนรกนั้นเปิดออกพวกมันนั้นก็ได้ออกมาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นได้อยู่มานานแล้วซึ่งนี่ก็เนเนนนนพพียงงค่รรอาอ,อ,อาาาุวกมใหึตสิ ของตัวพวกเขาเองในสนามวันโหดร้ายทำการรับรางวัลเป็นของตัวผู้มันเองโดยในภาพคอนเซปต์อาร์นะครับผมเราน้นจะมีการแนะนําอย่างพินังการถึงใบหน้าของเ่าตุ๊กรแตนผิวโลกแกสเหล่านี้ซึ่งเรานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราตั๊กแตนเหล่านี้นั้นมีเส้นผมคล้ายกับมนุษย์อยู่ที่หัวนะแล้วมันนั้นก็จะมีฟันเหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงแล้วก็มีฟันส่วนหนึ่งนะั้นเป็นฟันของสิงโตโดยร่างกายของมันนั้นจะสวมทับด้วยโครงเหล็กและรวมไปถึงปีกของมันด้วยโดยยานที่มันนั้นได้ทําการกระพือปีกและบินไปบินมานั้นเสีีียยยงงงงงงขขออออมมมมมมัััััััันน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 ้้้้้จจจะะรรราาาาาาวววกกกกกบบบึเป็่่่่โดททิแลลตตสื ประกเลย,นะยสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับตกกากแตนนี่ครับผมมันนั้นก็จะตรงกับสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกกล่าวถึงอยู่ในวิวร์ด้วยนะโดยในวิวรน,นะครับผมมันน่าจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับทางตากแตนได้มีมงกุฎอยู่บนศีษะองมันซึ่งนี่ก็จะตรงกับภาพทางคอนเซปต,ต์อาร์นะครับผมของสงครามครูเสดสนามเพาะทุกประการโดยในความเป็นจริงนะครับผมภาพอาร์นี้นะมันจะผสมผสานองค์ประกอบลหลายอย่างของงานแฟนตาซีสมัยใหม่เข้าด้วยกันด้วยนั่นเองโดยฟันของมันนะครับผมถ้าสังเกตว่ามันนั้นจะมีเอออยู่สองชั้อนนะั่เง โดยฟันข้างในนะครับผมจะมีผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งไอแนวคิดที่มีอะไรซ้อนกันเครับผมมันนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของปีศาจท,ทั่วไปในเกมแฟนตาซีหรือไม่ก็ภาพยนตร์บางเรื่องในปัจจุบันนะครับโดยที่เหมือนสุดๆเลยก็คือเรื่องเอเลี่ยนนะที่เอเลี่ยนมันก็จะมีฟันอยู่ข้างในด้วยเช่นเดียวกันและแน่อนครับผมว่ารูตัวของมันนั้นดูเหมือนกับทางมาแมลงซึ่งก็คือตั๊กแตนไปเยอะมากซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นเคยกับไอภาพของปีศาจตัวนี้นะแต่สําหรับใครที่เคยศึกษาเรื่องราวของเอ่ศศาา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 สสสนนนคคครรรรริตต์ะะัับผผมมกก็จู้้้้้ไดลลยยวววปปีีีทงหใพ โดยปีศาจที่เราจะพูดต่อมานัับผมนั่นก็คือหน่วยทหารลาบแห่งตุลาการอสรพิษเจ็ดเสียนโดยสัปหลาตัวนี้นะครับผมมันนั่นจะถูกเรียกว่าโยกฟีนซึ่งก่อนอื่นเลยครับผมเขาว่าโยกนี่โดยทั่วไปแล้วมันนั่นจะหมายถึงไม้นะครับผมที่มันนั้นเอาไว้ทําการคล้องคอสัตว์นั่นเองโดยที่ไม้นี่มันจะเป็นไม้คู่นะโดยมันนั่นจะนิยมใช้กับวัวกับม้าในสมัยโบราณนั่นเองครับผมเพื่อที่จะทําการควบคุมเหล่าสัตว์ต่างๆนะโดยในความหมายของหนังสือคริสเตียนนะครับผมไอ้คำว่าโยกนี่มันนั่นจะหมายถึง แบกภาระความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็จะเป็นชื่อนะครับผมที่จะนามาเป็นชื่อของหน่วยทหารนี้นั่นเองนั่นก็คือโยกฟีนซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดนะครับผมเกี่ยวกับปูมหลังของทางเหล่าสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้นั่นเองโดยปีศาจโยกฟินทุกตัวนะครับผมมันเป็นสัตว์ประหลาดธาตุนนะโดยแต่เดิมนะครับรูปลักษณ์ดั้งเดิมของผู้มันนั้นไม่ใช่เช่นนี้แต่เนื่องจากว่าผู้มันนั้นเป็นทายาทสายตรงของปีศาจบางตัวที่ทำการสืบสารต่อมาจากรุ่่่่นน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 นสูููรรรุุัััััััััับบพชวอออาายยคคเเงงงงผผมมทใใหห้้้้ปปปปลลกกดดดิขไไซึจจ ผู้มันนี้ก็คือรูปรลักที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวแล,และดูมีความตกต่ำมากที่สุดเชิดเช่นเดียวกับเหล่าสัตว์ต่างๆนะครับผมในทุ่งนาของมนุษย์เลยโดยพว้มันนั้นไม่มีไหวพริบเหมือนกับปีศาจตัวอื่นพว้มันนั้นมีสติปัญญาและปฏิกิยาตอบสนองที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นแต่อย่างไรนะครับผมการต่อสู้ในสงครามนนก็คือสิ่งที่ฝังลากลืกเอาไว้ในจิตใจของพวกมันนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ปู่ฝังอยู่ในจิตใจนะครับผมนับตั้งแต่ที่ทูตสวรรค์ที่เป็นบรรพบรุษของมันด้ง,บบนนง่่าเาเยผ งทําให้พวกมันนะผมถูกเลือกปฏิบัติและถูกกดขี่โดยพวกมันนะั้นทาการสาบานว่าพวกนั้นนะจะจัดการกับเหล่ามนุษย์โดยความสนุกเพียงอย่างเดียวที่พวกมันนั้นทำแล้วก็คือการจับมนุษย์นะครับผมที่เป็นท่านี่ยทำการโยนลงไปในหม้อต้มนั่นเองและเมื่อสองครามนั้นเริ่มต้นขึ้นปีศาจเหล่านี้นะจะได้รับอาวุธที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งมันนั้นก็จะได้รับตั้งแต่อาวุธเย็นทั่วไปนะผมจนไปถึงปืนไฟนรกเลยทีเดียวแต่ว่าพวกมันนั้นจะไม่สามารถใช้อาวุธที่มันซับซ้อนจนเกินไปได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาวุธที่พวกมันได้นั้นจะเป็นอาวุธที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าเสียส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน่าสยดสยองเลยทีเดียวโดยปีศาจนี้นะครับผมจะมีความ อยู่ที่2-4เมตรสามารถเดินตัวตรงได้มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ร้ายอยู่หลายประการมีท่อนแขนที่หนามีขนตามร่างกายและรวมไปถึงเลือดเนื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดและรวมไปถึงมีกะโหลกเป็นสัตว์นะครับผมบวกเขากับร่างกายที่แข็งแกร่งของพวกมันแล้วนั้นพวกมันนั้นก็เหมือนกับปาดด่าดีนี่เองและด้วยเหตุผลที่รูปลักษณ์หน้าตาของพวกมันน่าเกลียดจนเกินไปเนี่ยครับผมทันทีที่พวกมันนะครับได้มองลงไปในแอ่งน้ําหรือแม้กระทั่งกระจกนะพวกมันนั้นก็จะเห็นใบหน้าของตัวเองและ้ะรู้สึกโกรธเคืองซึ่งพวกมันนรกั่เงดมาาทีจะพูถึ ก็คือโปรพีเตอร์ผู้ประชาการแห่งนรกที่ทรงพลังโดยผู้บัญชาการขจะทําการครอบครองพื้นที่เล็กๆในนรกและเนื่องจากว่าผู้มัญานั้นเป็นผู้ชาการกองทัพนรกนี่กับผมทําให้ผู้มันนั้นมีชื่อที่แตกต่างจากกองกําลังอื่นๆซึ่งทําให้มนุษย์นะครับผมที่ได้เห็นทางเหล่าพีเตอร์เหล่านี้นั้นก็ได้ยืนกันได้เลยว่านี่เป็นปีศาจพ,พันธุแท้ได้อย่างแน่นอนซึ่งในความจริงรแล้วผมเหล่าพีเตอร์เหล่านี้นั้นก็ไม่ใช่ว่าผู้มัญชากาเป็นปีศาจแบบ100%นะครับโดยผู้มัญนั้นมีเลือดของมนุษย์และเหล่าสัตว์ร,ร้ายและปริมาณเลือดของปีศาจในร่างกายของผู้ัญชก็ม่สูงไปกว่าสิ่มีชีิตอ่นๆในนกผูก้บาการสามารถสั่งการหน่วยเล็กได้พวกนั้นมีความสามารถ ในการได้รับเกียรติยศได้อีกด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมมันเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะทาการคุกมคองกำลังทั้งหมดได้และรวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆนะครับผมที่เราคุนนางนั้นชื่นชอบเว้นแต่ว่าพวกมันนะครับผมจะทําสิ่งที่น่าประหลาดใจในการต่อสู้ครั้งใดครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งหลังจากที่เหล่าพรีเตอร์เหล่านี้ได้สร้างความประทับใจนี่นครับผมอาชีพการงานของพวกมันนะครับผมก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงโดยเหล่าพรีเตอร์เหล่านี้ครับผมมันน่าจะมีอยู่สี่หน้านะซึ่นี่ก็เป็นกานานนรบรรรค์นเอย้พวาากทาง เยซูคริสและด้วยเหตุผลนี้ก็ผมทำให้ใบ,บหน้าที่เหลืออีก3หน้านะสามารถพูดและคิดได้อย่างอิสระและบางครั้งทั้ง4หน้านะผมก็คิดถึงเรื่องที่มันแตกต่างกันด้วยแต่ในบางครั้งผู้มันนั้นก็ได้พูดถึงหัวข้อเดียวกันในทุกๆหน้าซึ่งผู้มันนั้นครับผมเก่งเรื่องการหลอกลวงไปเยอะมากซึ่งการหลอกลวงนั้นถือว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในมนุษย์โดยผู้มันนะครับผมมีเคล็ดลับในการหลอกลวงมนุษย์นับไม่ถ้วนและผู้มันนั้นผมก็สามารถหลอกลวงทางเหล่ามนุษย์นั้นให้ทะ มีสถานะต่ำในนรกก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้นั้นก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าแห่งนรกเนื่องจากว่าพวกมันนะครับผมไม่มีสายเลือดของปีศาจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ทำให้พวกมัน,นสามารถแอบเข้าไปในอาณาจักรมนุษย์ได้โดยที่ไม่ต้องผิดคำสาบานซึ่งคำสาบานในความหมายนะครับผมนั้นก็คือว่ามันนั้นได้เป็นข้อปูุกมัดนะครับผมให้เหล่าเทวดาตกสวรรค์นั้นมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนั่นเนอ,นองครับผมที่ไม่สามารถเข้าออกประตูนรกได้อย่างอิสระแต่ยังไรเสียก็าตามนะครับผมในเนื่องจากว่าพวกพีเตอร์เหล,าาเลหาาเ่านออี้นนัาายอทรต ต่อโลกโดยพวกมันนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับสวรรค์โดยตรงซึ่งดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้ครับผมมันนั้นจะเป็นไปตามที่คาดเอาไว้เนื่องจากว่ากองทัพแห่งนรกนั้นยังไม่ต้องการทัำสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับสวรรค์เพราะว่าจนถึงตอนนี้นะผมความขัดแย้งโดยตรงระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นเกิดขึ้นได้ยากไปอย่างมากและในการต่อสู้ในสงครามภูเศษสนามเพาะนี่ครับผมมันนั้นก็จะคงวนเวียนอยู่แค่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับทางซีมีชีวิตต่างๆในนรกเท่านั้นซึ่งทั้ง2ฝ่ายทั้งทางนรกและก็สวรรค์นะครับผมกำลังคูบคูมความรุนแรงของสงครามและเนื่องจากความรับผิดชของเหล่าพรีเตอร์นี่ครับผมมันนั้นเป็นการผลักดันให้พวกมันนั้นสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้เพื่อที่จะ สามารถต่อสู้กับโลกมนุษย์ได้ง่ายขึ้นลีเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จําเป็นโดยพวกมันนะผมจะทําการรวมตัวกันฝึกฝนกลยุทธ์ในที่อันมืดมิดในละโลกพวกมันนะครับผมนอกจากจะเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้แล้วจะได้เรียนรู้ด้านบทกวีเวทมนต์และความเป็นผู้นําอีกด้วยซึ่งเราพรีเตอร์นะครับผมถือว่าอนเนกประสงค์ไปอย่างมากยากที่จะทําการฆ่ามันในสนามโลกแต่มันนั้นก็ไม่สามารถอยู่โยงคงกระพันได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้ต้องอาศัยร่างกายตราใดที่มันนั้นยังมีร่างกายอยู่มันก็สามารถถูกฆ่าตายได้้้้้เเเเลลล่าาาาาาพีออออรรรรรรร์์นนนนัััสสมมมมมถถถใชววุุธแแะะคืงงไไดยปปปภทึผกณ ๆได้ซึ่งอาวุธที่พวกมันใช้นะครับผมมันนั้นก็ไม่จำกัดอยู่แค่อาวุธที่อยู่ในโลกเท่านั้นนะมันนสามารถใช้อาวุธบางอย่างบางชนิดที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทางพีเตอร์กลัวมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือการไม่ทําสงครามพวกมันนั้นกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวนั่นก็คือว่าพวกมันน้นจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและโยนลงไปในหล,ลุมโดยในสายตาของเราพีเตอร์นั้นนะการตายในสนามรบนั้นถือว่าเป็นวิธีการตายที่ใจดีมากที่สุดแล้วเพราะว่าบางครั้งนะผมยาที่มันนั้นถูกลงททยเจ้้้าาาาาแแหหหห่่งงงปปนนกม็ลลลลรรบบผใใชิๆซึ ชินนี่เองครับผมมันก็จะเหลือแต่เศษเลือดและเนื้อนะและเศษเลือดนี่เองครับผมมันก็จะถูกหลอมกลายเป็นชุดเกาะแห่งนรกในเวลาต่อมาซึ่งชุดเกาะเลือดและเนื้อแห่งนรกนี่ครับผมมันก็จะถูกสวมให้กับทางเหล่าขุนนางในนรกนั่นเองโดยตามตานานเล่ากันว่าเหล่าพีเตอร์บางคนนั้นสามารถได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งสำคัญสามารถยึดปราสาทของมนุษย์ได้ทำให้พีเตอร์คนนั้นได้รับรางวัลระดับสูงสุดพวกเขาจะทำการถอดชุดเกาะออกถอดถอนตำแหน่งพีเตอร์และพวกเขานะครับผมจะให้ช่างฝีมือแห่งนรกนั้นทำการใช้ครีม พวกมนกษจะได้เกิดใหม่กลายเป็นขุนนางของทานาลกอย่างเป็นทางการมีชื่อเป็นของตัวเองและได้กลายเป็นผู้อาวุโสนะครับผมของสมาชิกกลุ่มตุลาการอสรพิษเจ็ดเสียนั่นเองดยเราพีเตอร์ในภาพอาร์ตนั้นมันก็จะมีโครงร่างคล้ายกับมนุษย์อยู่หลายส่วนนะครับผมทั้งมีแขนขาและก็จะมีฟันนะครับผมแม้ว่าฟันนั้นจะมีหลายฟันก็ตามนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมจะเป็นการสแสดงถึงสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้มันนั่นเองโดยมันนั้นจะมีแขนขนาดใหญ่นะครับผมที่อยู่ด้านหลังมีล กินได้และภาพอานนะครับผมก็จะเห็นว่าในมือข้างหนึ่งของมันนั้นได้ถือดาบอีกข้างหนึ่งได้ถือลูกไฟซึ่งนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับผมว่าพวกมันนั้นมีทักษะที่หลากหลายทําการต่อสู้ระยะประชิดและระยะไกลได้และเราครับผมก็จะเห็นว่าในการนําเสนอของทางพีเตอร์นี้นั้นมันน่าจะมีรูปลักษณะเหมือนกับโครงสามเหลี่ยมพอสมควรนะและภาพอานนะผมมันก็จะแสดงให้เราเห็นอีกว่าไอเราพีเตอร์เหล่านี้นั้นะมันนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างมั่นคงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดูตามรูปลักษณะของมันแล้วอาจจะไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพสัก อร์ด้วยโดยหน่วยต่อมานะผมนั้นจะเป็นหน่วยที่เรานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยโดยก่อนหน้านี้นเรานเคยพูดถึงเฮลไนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮลไนนั้นอาจจะเดนินก็คือเหล่าผู้ถูกเจิมนั่นเองครับผมที่ต้องผ่านกระบวนการอันเจ็บปวดกว่าที่จะเลื่อนขั้นเป็นเหล่าเฮลไนนั่นเองครับผมโดยที่ร่างกายของเหล่าเฮลไนนะครับผมก่อนหน้านี้พวกเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากไฟนระกมาแล้วนะและคราวนี้เหมือนกับว่าเหล่าจอมมานะผมจะทำการเล่นตลกกับเหล่าเฮลไนเข้าไปอีกนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของพวกเขานี่จะต้องถูกทำการเอ่อบีัดพเเเเกกกก็ยยะไไรรล้้ว่่นนนมสาาาาาาาถงขขปใ ซึ่งก่อนนี้นะครับผมมันนั้นไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความรุ่รจนแต่อย่างใดแต่เปียกเหมือนคุกของเหล่าเฮลไนท์ซึ่งร่างกายมนุษย์ที่ได้ถูกยัดเข้าไปในชุดเกราะนี้ครับผมมันนั้นมีขนาดเพียงแค่หนึ่งใน10ของร่างกายดั้งเดิมเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามองนะเข้าไปในชุดเกราะเฮลไนท์ครับผมพวกเราก็สามารถมองเห็นแววตาที่ยังส่องสว่างอยู่นั่นเองและแน่นอนว่าเหล่าเฮลไนท์นะครับผมพวกมันนั้นมีสภาวะเย่อหยิ่งถือ่านี้เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันแต่ว่าชีวิตภายใต้ชุดเกราะนะครับผมมันนั้นไม่ได้สวยงามแต่อย่างใดมันเปรียบเสมือนกับคำสาปชุดนิดนิรันแต่เฮลไนท์นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างล้นหลามสามารถเอาชนะเหล่านักรบมนุษย์ได้อย่างง่ายดายแต่ไม่สามารถ เกียรติยศที่คู่ควรได้ในหัวของพวกเขานัจะเป็นด้วยเลือดร่างกายนั้นได้ถูกไล่ล้อมไปได้วยความหนาวเย็นซึ่งเฮลนายนะครับผมในชวงสงครามนี่พวกเขานั้นก็มักจะมาปรากฏตัวพบกับเหล่าพรีเตอร์ก่อนหน้านี้นั่นเองโดยจะทําหน้าที่เป็นทหารราบหนักในกองทัพเฮลนั้นสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภททั้งขวานดาบใหญ่และรวมไปถึงปืนคาบศิลาอาวุธเหล่านี้นะผมถูกสร้างขึ้นมาโดยปราสาทของจอบ,บานแม้ว่าอาวุธเหล่านี้ผมบางทีมันอาจจะดูย้อนยุคไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าสดุในการสร้างอาวุธเหล่านี้นะผมได้ทําการเตรียมการเป็นร้นะอาวุุุธที่ัันสสมมยยดโลลกษ์เย แมใ,ในบางครั season, Tages, layers, ación, HTML, acha, whom, uh, mm ้งนะผมกองทัพมนุษย์นี่ก็จะทําการยึดอาวุธของเหล่ากองทัพนรกไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำการกลับไปศึกษาและในที่สุดพวกเขานั้นจะได้คนพบว่ามีเพียงเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นที่สามารถสร้างอาวุธเหล่านี้ได้และเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธของฝั่งมนุษย์แล้วมูวอัศวินของเหล่ากองทัพแห่งนรกทุกคนนั้นจะมีสัญลักษณ์แห่งนรกนั้นถูกเพิ่มเข้ามาโดยสัญลักษณ์นี้ครับผมเป็นสัญลักษณ์ของจอมมานั่นเองกองทัพแห่งนรกหรือสัตว์นรกนั้นจะเป็นที่ต้องใช้และทันทีที่มีสัญลักษณ์นี้ครับผมมันนั้นก็เหมือนกับเครื่องส่งผ่านทายโอนเวทมนต์นะครับผมจากนรกขึ้นมาได้โดยที่เหล่าเฮลไนท์เหล่านี้นะครับผมพวกเรานั้นก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของพวกเขานั้นเป็นอย่าง ายใต้ชุดเกาะนะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมร่างกายของขอนได้มีขนาดเล็กลงจากตัวจริงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตานั้นจะเป็นอย่างไรนะมีเพียงแต่ต้องทําลายชุดเกราะให้หมดเท่านั้นนะผมจึงสามารถรู้ได้เลยว่าเหล่าเฮลไน,นนี่ภายในมันนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับผมที่ยอมรับได้เลยว่าในกองทัพอสซพิษเจ็ดเสียนนี่หน่วยเฮลไนน์นั้นถือว่าเป็นหน่วยที่มีภาพลักษณ์เป็นทหารทั่วไปมากที่สุดแล้วก็ว่าได้โดยต่อมานะผมเราั้จะมาทําความรู้จักความหมายของเขาว่านักบุญบ้างเราด้วยเหล่านักบุญนะผมก็คือเหล่าบดไ้ รือไม่ก็ทําการเสียสละอย่างคาดไม่ถึงโดยบุคคลเหล่านี้นะั้นก็สามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นนักบุญได้ฝากชื่อไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์จะในขณะเดียวกันก็ได้มีเหล่านักบุญที่ได้ตกลงสู่บาปเช่นเดียวกันก้าเข้าสู่ดินแดนแห่งนรกโดยคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่านักบุญผู้ถูกดูหมินโดยที่ไม่มีใครอยากจะริเริ่มพูดถึงพวกเขามากนะักเพราะว่าการดำรงอยู่ของพวกเขานนั้นเป็นการย่อเยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของทางคริสตจักรนักบุญบางคนนั้นที่ควรจะจงรับภักดีต่อทางศาสนาและมนุษยชาติได้ถูกอาคมและถูกหลอกโดยเหล่าน้ี ครั้งหนึ่งเคยยืนเคียงข้างความยิติธรรมและความเมตตาพวกเขาเดินอยู่ท่ามกลางาอาณาจักรมนุษย์ทําการต่อสู้กับเหล่าปีศาจทำการทิฏฐนให้คริสจักรแต่อยู่มาวันหนึ่งความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของพวกเขานั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังและความกลัวบางครั้งให้พวกเขานั้นใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะเอาชนะทําการใช้เวทมนต์เพื่อที่จะทาการบรรลุเป,ป้าหมายและหลังจากที่เหล่านักบุญเหล่านี้ได้ตายแล้วนักบุญเหล่านี้ก็จะตกอยู่ในนรกพวกเขานั้นจะถูกบรรจุอยู่ในเทวรูปโลหะซึ่งเดิมทีีีีนนนนนนนะรัะัับ้้้าาาาาาเเเกกกดดวววว่่พขขขงงอออตสุุลยยยไ ดูหมินแล้วนั้นเจ้าแห่งนรกน,นั้นก็ทำการสร้างศาลบูชาแก่พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันออกแบบมาสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะโดยมานั้นจะเป็นคุกที่ทําการคุมขังเหล่านักบุญผู้ล่วงลับเหล่านี้ถือว่านักบุญผู้ล่วงลับเหล่านี้นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเจ้าแห่งนรกน,นักบุญทุกคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอาชญาการรมที่พวกเขาก่อขึ้นนั้นก็มีความพิเศษที่เดียวกันซึ่งพูดง่ายก็คือว่านักบุญผู้ถูกดูหมินนะผมมันก็คือศาลเจ้านั่นเองที่ทํามาจากชุดเกราะและอาวุธของผู้นอกกรีดหลายร้อยชิ้นรผทีีทออ่่ออยยูภาาาใศเจ้ก และแน่นอนครับผมเหล่านะักบุญผู้ถูกดูมินเหล่านี้นั้นพวกเขาที่ได้ถูกขังอยู่นั้นก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวพวกเขาเพราะว่าพวกเขานั้นได้อบอนุญาตให้มีความคิดเป็นของตัวเองแต่การเขาทำของพวกเขาน้นกลับไรประโยชน์หรือไม่บางทีเหล่านะักบุญผู้ถูกดูมินเหล่านี้ผมก็จะได้ถูกปืนใหญ่นะครับผมของทางฝ่ายมนุษย์นี่ยิงแหลกเป็นชิ้นๆเลยโดยเหล่านะักบุญที่ถูกดูมินเหล่านี้ผมมันจะทําหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งจอมมานั่นเองดังนั้นทางจอมมานะผมจึงขอให้ทางเหล่าทหารของตัวเองนะทกนนใจันะ้น,น ได้แล้วก็ตามนั้นอาวุธของทหารคนนั้นนะครับผมก็จะถูกโอนไปที่ทางนาักบุญที่ถูกดูหมินในทันทีซึ่งทหาว่านาักบุญที่ถูกดูหมิน,นครับผมสามารถสังหารผู้คนไปได้มากนี่เวลานักบุญถูกดูหมิน,นครับผมได้ทำการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะเกิดเสียงโลหะกระทบกันนะหน่วยต่อมานะครับผมที่เราจะพูดกันก็่คือนักล่านั่นเองนักล่านั้นเป็นหน่วยที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ของท่านนรกนั้นเป็นเวลานานแล้วพวกเขานั้นททำการล่าสัตว์ประหลาดทุกชนิดในป่าใช้ชีวิตกลางแจง้งพวกเขานั้นได้คุ้นเคยกับการล่าสัาสาตว์าาตรรล โดยเสื้อของพวกเขานั้นทำมาจากเลือดเนื้อของเหยืย่อที่พวกเขานล่าได้หลังจากที่พวกเขาทําการล่าเหยืย่อได้แล้วนะพวกเขานั้นจะทําการพกส่วนหนึ่งของร่างกายของเหยืย่อนั้นติดตัวไปด้วยใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยถ้าเกิดว่าอิงจากรูปลักภายนอกแลครับผมเหล่านักล่าเหล่านี้นั้นเหล่าเนื้อเยื่อของเหยืย่อนะครับผมที่พวกเขาล่านล่ามาได้นั้นก็จะเปียบเสมือนกับเสื้อผ้าของนเขาเองสิมากกว่าและเมื่อจอนมาลังผลทําการอัญเชิญกอทัพแห่งนลกเพื่อที่ทำการต่อสู้กับโลกมนุษย์นั้นเหล่านักล่านั้นก็มักจะวกแวกอยู่เสมอพวกเขา่าวที่ดิารสมาากกว่ทน่าว มือซ้ายของพวกเขานะครับผมมันใหญ่โตเป็นอย่างมากซึ่งอันที่จริงนะครับผมสิ่งที่เห็นนี้มันไม่ใช่มือนะครับผมแต่เป็นหน้าไม้ที่ได้ถูกฝังเข้าไปในอ้อมแขนของเขาสามารถยิงกระสุนอันทรงพลังได้หลากหลายเช่นลูกดอกดาบเหล็กและรวมไปถึงระเบิดซึ่งนักล่าเหล่านี้ก็สามารถเลือกใช้อาวุธได้ตามประเภทศัตรูที่พวกเขาเจอเลยซึ่งผู้ขานั้นก็สามารถเลือกกระสุนฉพาะที่สามารถยิงห่งางออกไปหลายพันเมตรได้ซึ่งจะทำการ,รทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมผู้ขานั้นได้สูญเสียความสามารถในการโจมตีระยะประชิดไปแล้วนะเพราะวก้ขานั้นได้ ต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาสามารถข้าไปยังดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดในสนามรบได้สามารถเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับนรกผ่านภูมิศาสตร์ที่แน่นอนและแน่นอนครับผมว่าอุปสรรคอย่างสนามเพาะนั้นพวกเขานั้นก็สามารถหลบได้แล้วในหน้านั้นมันจะพบจุดสุ้นโจตีที่สมบูรณ์แบบอยู่เสมอเพราะถ้าหากว่าพวกเขานั้นถูกเจอตัวแล้วก็พวกเขานั้นก็สามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วหาเข้าไปในเงางมืดและแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่เหล่ามนุษย์ทำได้นั่นก็คือทำการอธิษฐานนะครับผมว่าพวกเขานั้นไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อของเหล่านักล่าแต่ถ้าเกาเเหมนนนุษย์้จขะรใออองืื เจ็บปวดอย่างรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่เป้าหมายของเหล่านักล่าเหล่านี้ผมมันก็จะเป็นเป้าหมายที่เหล่าตุลาการอสรพิษเจเสียนั้นได้กำหนดเป้าหมายไว้โดยที่จะมีค่าหัวให้นั่นเองหรือไม่บางทีนะผมเหล่านักล่านก็อาจจะต้องการรวบรวมธาตุเพื่อเป็นของเด็กเล่นโดยเฉพาะและยิ่งมีธาตุมากขึ้นเท่าไหร่นะผมก็จะแสดงเห็นว่านักล่าคนนั้นมีความแข็งแกร่งและยูนิตตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะผมก็คือออสซิเลียซอเซเลอร์โดยเหล่าจอมเวทเหล่านี้นั้นมักจะอาศัยอยู่ในหอคอยยอดแหลมสูงตระหง่านนรกค้างต ซึ่งก็ว่ากันว่านะครับผมเราออสซีเรียซอ์เซอร์เหล่านี้นั้นจะมีสาวกนับพันคนเลยทีเดียวจะในขนาดเดียวกันจอมารผู้ทรงพลังคนใดคนหนึ่งนะครับผมจะมีออสเีเรียซอ์เซอร์นี่หลายพันคนคอเชื่อเหลือพวกเขาเลยนะจะคอยติดตามทางจอม,มารและคอยรับใช้โดยต้นแบบของเหล่าออสซีเรียซอ์เซอร์เหล่านี้นะครับผมจะสืบย้อนไปถึงการล่มสลายของเหล่าเทวดาซึ่งก็ได้มีทูตสวรรค์บางองค์นะครับผมได้แตกดับแลวก็ถูกไล่ลงมาจากบนสวรรค์นั่นเองแน่นอน,นอนครับผมว่าตอนนี้นั้นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขานนั้นก็ได้เปลี่ยนไปแล้้้ววววโดดดยยยยยปปัััจจจุบนนนนกกกเเเเขขขาาาาาาาไไมมม่่่่่่่่่ใใชชชสิิงงีีงีตตศแ็ครรรืออททททถถผล อัตตะลคถาแต่ความมหัศจรรย์ของหล่อพ่อมนเหล่านี้นะผมไม่ใช่สิ่งที่ผนะู้ข้าสามารถเสกออกมาได้นะแต่ผู้ข้าครับผมจะเป็นที่ต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าศิลาแห่งความมืดที่ซ่อนอยู่ในหินธุรกันดาลแห่งนรกนั่นเองซึ่งศิลาแผ่นนี้นะครับผมมนันจะปรากฏอยู่ในนรกเท่านั้นมนันอาจจะเป็นสิ่งที่นักเล่นแร่แปรธาตุของมนุษย์นะครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนตลอดทั้งชีวิตด้วยเราอาร์ซิเดียซอสเซโรเนียมผมจะเป็นที่ต้องเรียนรู้จากหนังสือทะเลแห่งนรกอันกว้างใหญ่เสียก่อนเพื่อค้นหาแผนที่ขุมทรัพย์และแผนที่นั้นนะครับผมก็จะเป็นลายแทงนําทางพวกเขานําไปสู่ทางศิลาแห่งความมืดนั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเวลาและสถานที่ในนรกนั้น แน่นอนอาจต้องใช้เวลาเป็นร0อปีเพื่อที่จะไปที่แห่งเดียวและในขณะที่คณะสำรวจของทางกลุ่มจอมเวทเหล่านี้ครัผมได้พบศิลาแผ่นที่1แล้วตัวของจอมเวทที่ได้คนพบนะครับผมจะได้รับตําแหน่งมาหาจอมเวทเป็นเวลาทั้งสิ้น7ปีเขานั้นจะได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น10เท่าได้เลื่อนตําแหน่งเพิ่มขึ้น10เท่าและพวกเขานั้นก็สามารถพบเจอกับจอมเวทที่มีคุณสมบัติสูงกว่าด้วยได้เช่นเดียวกันแตอย่างในเสียก็ตามครับผมแม้ว่าพวกเขานั้นจะพบเจอกับศิลาแห่งความมืดแล้วก็ตามแต่พวกเขานั้นจะเป็นต้องใช้เหล่านักแปลกลุ่มใหญ่ที่ทําการแปลเนื้อหาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อถอดข้อความข้างต้นให้ได้ซึ่งบางทีแล้วการแปลข้อความนี้นั้นก็อา ทำให้เกิดผลที่แปลกประหลาดมากเช่นก,การทําให้อาคารนั้นระเบิดอย่างรุนแรงหรือไม่ก็เป็นการทําลายอาคารโดยรอบโดยพ่อมดออสเตรเลียเหล่านี้นะผมได้มีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ทาการแปลข้อความศิลาแห่งความวามืดทั้งหมดแล้วล่ะก็พวกเขานั้นจะได้รับพลังเวทสูงสุดมีสถานะอันสูงส่งเป็นพ่อมดตที่ได้เชี่ยวชาญเวทมนต์ทุกชนิดอย่างแท้จริงและมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นผู้นํากองทัพและในบางครั้งบทบาทของผู้นํากองทัพแห่งนรกนั้นก็จะไม่ใช่ทางเราพรีเตอร์อีกต่อไปซึ่งในภาพอาร์ตของเหล่าจ น,นั้นได้คนพบนั่นจะทํางานมาอย่างหนักนั่นเองและดูเหมือนกับว่าการเรียนรู้คาถาเวทมนต์ในนลกแล้วผมมันน่าจะยากกว่ามนุษย์เป็นอย่างมากนะเนื่องจากทั้งเวลาและดูไปถึงทรัพยากรและดูไปถึงความพยายามต่างๆในนรกแล้วผมมันนั้นลึกล้าไปเกินกว่าที่จะสามารถจินตนาการได้และโชครับผมอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการเสียชีวิตได้ตลอดเวลาและความพยายามครั้งก่อนหน้านั้นก็จะไร้ผลโดยพวกมว่าเหล่านี้ผมผู้เขนานั้นจะไม่เคยเดินสองขาเลยนะนยผมมู้เขานั้นค้นพบวิธีที่สืบทอดกัมนมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นก็คือว่าพวกเา,า,ารบบดตผม่ีทู้นสาาม ทได้พวกเขานั้นมีอายุยืนยาวในนรกล่องรอยความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเทวดาตกสวรรค์นั้นได้ถูกลบล้างไปหมดแล้วโดยในสนามรบน้หลาทหารแนวหน้าที่ทําการถือปืนไรเฟิลนั้นก็รอฟังคําสั่งอย่างเงียบในสนามเพราะซึ่งในประเทศอันห่างไกลทั้งเมืองหลวงเจ้าหน้าที่รัฐการต่างๆต่างก็กำลังประชุมสงครามกันอย่างจริงจังโดยสถานการณ์เช่นนี้นั้นเกิดขึ้นได้ทั่วไปในโลกมนุษย์และแน่นอนว่ามันก็สามารถเกิดขึ้นในนรกในเทนคูเซตได้เช่นเดียวกันและดูเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นเราชั้นต่างๆในนรกนั้้้้นนนนนนตต่่่าา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 างงกกก็็็เเเเมมมมมไไปปดดววววววยยยคคคุแลละะะรรรบบีีพขัทํํ ตงงเเป็นขออัวอคล้ายคลึงกับความซับซอ้อนในกองทับมนุษย์โดยวันนี้นะครับผมเราน่าจะมาแนะนํากันโดยละเอียดซิว่าระบบการเมืองแห่งนรกนั้นนะมันเป็นอย่างไรโดยเหล่าปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดนั้นมักจะมารวมตัวกันที่เมืองเหล็กแห่งโลกระบาดในนรกชั้นที่2ซึ่งเมืองแห่งโลกระบาดนี้นั้นใหญ่เป็นอย่างมากมีตัวอาคารสูงและแหลมคมในหอคอยบนสุดนันคือสภาสงครามแห่งนรกราชาป,ปีศาจท,ทั้ง7ที่เป็นตัวแทนของบาปมหันต์ตประการและเป็นผู้ดูแลเหล่าตุลาการอสรพิษเจตเสียนพวกเขาได้มองเห็นทิวทัศน์แห่งนรกโดยในสงครามอันดอช่่ี้สงผลทบตตวิ ร้ล้านและตอนนี้พวกเขานักก็คือผู้นําสูงสุดโดยราชาปีศาจท,ทุกตัวนั้นจะถูกขนานนามว่าหัวงูซึ่งเป็นระบบอานาจสูงสุดที่อยู่ในนรกและแน่นอนว่าไม่มีเหล่าปีศาจคนใดนั้นเป็นพวกใจอ่อนเพราะว่าภายัยคุกคามที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากทางสวรรค์หรือมนุษย์และเป็นเหล่าปีศาจด้วยกันเองแม้แต่ตําแหน่งราชาปีศาจเองก็ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแม้แต่เหล่าทาาที่ตกต่ำที่สุดในโลกนั้นก็ยังรู้เรื่องนี้ในสงครามอันยาวนานนี้นั้นมีเพียงปีศาจแมนมองตนเองท่ามกลาาางงงบทั้ดออย่เสวนอีหน่่งทลืั้นมาแต่่อสู้ยงงชิกับ เหล่าขุนนางในนรกซึ่งก็ได้มีเหล่าขุนนางดยุกและรวมไปถึงเจ้าชายจํานวนมากได้พาเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั่งตําแหน่งบาปทั้ง7แม้ว่าพวกเขาจะสามารถนั่งได้แต่ว่าการรักษาตำแหน่งนี้ให้มั่นคงนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีพลังอํานาจทัดเทียมกันความประมาทเพียงเล็กน้อยพวกเขา้นก็อาจถูกตอบโต้โดยกองกาลังอื่นได้และสุดท้ายก็อาจจะถูกโค่นลม้มและตกลงไปสู่ก้นบึ้งของนรกและทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ก็ได้มีหลายครั้งนะผมที่ได้มีการลงเสียงสนับสนุนแม้ว่าจะนนนนงงงําา้้ตแ่่ไดดบัหหึใใท7ู ราชสำนักแห่งงูเจ็ดเสียนแต่พวกเขานั้นไม่สามารถน้มน้าวใจคนส่วนใหญ่ได้ปีศาจตนอื่นนั้นพยายที่จะทำการคุกคาาอำนาจเขาอยู่เสมอหรือไม่ก็ทำการส่งกองกำลังของตัวเองนั้นทำการโจมตีดินแดนของเขาเพราะาตำแหน่งเจ็ดบาปผู้นำแห่งอสศรพิษนั้นน่ารือดูดเป็นอย่างมากปีศาจตนใดที่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์นี้นั้นถือว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีและจะมีท่าเหล่ามนุษย์ที่คอยติดตามเขาเป็นจำนวนมากแต่เบลเซบาสนั้นเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าเขานั้นจะมีคุณสมบัติอย่างแน่นอนที่จะได้ครอบครองตำแหน่งบาปแแแแ่่่่งงงควววววาาาาาามมมตตะะกกกกเเเเเเเ็นนนนนนลลลลลล้้้จจรรริๆบบบซัััไสสใืือออชีียยศ์ ว่าเป้าหมายของเบลเซบับนั่นก็คือการต้องการให้เหล่ามนุษย์นั้นติดโลกของเขามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะกระจายพลของเขานั้นตำแหน่งบาไปนความตักกะของทางเบลเซบับนั้นจะได้ว่างลงทั้งอดีตสาวของทางเบลเซบบปลุไปถึงปีศาจตัวอ,อื่นๆนต่างก็พยายามที่จะทําการแย่งชิงบัลลังก์นี้ไปแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมข้อมูลที่จะพูดดังต่อไปนี้นั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมากกว่าเรื่องรากวก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากนั่นก็คือแผนการกลยุทธ์ของเหล่าปีศาจจนถึงตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนั้นได้ด มีปีศาจที่เป็นเลือดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมาก่อนเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเหล่ามนุษย์ทหารนอกรีกและลงไปถึงอาวุธดาบแรงและนี่ก็จะเป็นวิธีการที่เหล่านรกนั้นจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายสูงสุดได้อย่างแท้จริงพวกเขาตา้องการบริโภคความตายของเหล่าทุกชีวิตการที่เหล่ามนุษย์นั้นได้ตกตายกันอย่างต่อเน,นื่องนั้นก็เป็นการเพิ่มพลังให้แก่เหล่าปีศาจพวกเขานั้นหมายจะทาการทําลายล้างยุโรปให้เร็วที่สุดและนอกจากนี้นั้นปีศาจและสวรรค์นั้นก็ยังทาสัญญาครันเป็นเวลานานแล้วจะไม่มีจอมมารคนไหนที่ ควบคุมมันให้อยู่ในขอบเขตที่สวรรค์นั้นยอมรับได้โดยจะประกอบด้วยกองทัพมนุษย์เป็นส่วนใหญ่นะครับผมและผสมผสานด้วยทหารชั้นยอดบางคนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการประหยัดไปอย่างมากและเหมาะสำหรับการดำเนินแผนการระยะยาวไม่มีใครบอกได้ว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดเมื่อไรตราบใดที่นรกและสวรรค์นั้นยังไม่ทำสงครามกันจริงๆสงครามนั้นก็จะไม่มีวันหยุดการทุกทรมานและการบาดเจ็บลงแต่ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นภาระของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์นั้นจะไม่ใช่ผู้ก่อสงครามก็ตามแต่ก็ได้ประสบความสูญเสียครั้้้้้งงงงงยยยยิ่่่่่ใใใใหหหญแแลลลววววนน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 ุโรรรรรรปปีี194ููคคคคาาาาาาััมมมมสสะะเเเือกกพ็จ ต้นขึ้นหลังจากนี้โดยที่คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะก่อนที่ทางอ่าเทนคูเซตนะครับผมโมเดลน่าจะออกนั่นเองโดยมันน่าจะออกวันที่29ตุลาคมปี2024นี้นะครับผมโดยที่เรื่องราวตลอด12คลิปก่อนหน้านี้ครับผมที่เขาได้ทําไปนี่มันน่าจะเป็นภาพที่ผมเรียกว่าภาพปสมมบทนั่นเองครับผมก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ทางอ่าโมเดลน่าจะออกนะซึ่งคำว่าผสมมาบทนี่มันไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นนะผมโพดนั้นคิดเองออกมาเท่ๆนะสำหรับวันนี้พบกั็ใหม่โอกาสน นช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ